มาต่อกันที่พีที่10จากความเดิมตอนที่แล้วพระเอกกำลังจะไปพบประธานหวังแต่ระหว่างที่รอขึ้นลิฟต์เขาดันเจอกับยองแจและทั้งคู่ก็ทะเลาะกันซะก่อนตอนนั้นพระเอกรู้สึกสับสนมากเขาไม่รู้ว่าจะไปตามยองแจกลับมาก่อนหรือจะไปพบประธานหวังก่อนดีพระเอกยืนคิดหนักอยู่ครู่หนึ่งสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจไปหายองแจก่อนพระเอกวิ่งไปแยกยองแจออกจากหมอจินอูและบอกให้เธอกลับขึ้นห้องไปสาถ้าว่ายองแจกลับปฏิเสธและสั่งห้ามไม่ให้พระเอกมายุ่งเรื่องของเธอในขณะที่ทั้งคู่กําลังถกเถียงกันพีว ก็โทรมาตามพระเอกบอกให้พระเอกรีบมาพบประธานหวังด่วนพระเอกที่ไม่อยากพลาดโอกาสสาคัญน,นี้เขาเลยรีบไปเข้าพบประธานหวังพระเอกยื่นแฟ้มโครงการให้ประธานหวังดูพร้อมกับเล่าว่าตอนนี้ผู้จัดการควันกําลังทําโครงการพัฒนารีสอร์ทอย่างลับๆประธานหวังได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าผู้จัดการควันแอบทําแบบนี้ลับหลังบอร์ดบริหารพระเอกบอกประธานหวังว่าถ้าเขาอยากแก้แค้นผู้จัดการควันก็ขายหุ้นทั้งหมดของแทซองไฮเทคทิ Tech ้งซะและมาร่วมมือกับเขาผมจะทําให้ท่านเป็นผู้ ู้ถือหุ้นอันดับสองครับขอแค่ท่านทําตามที่ผมบอกประธานทวังยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวพระเอกนักเลยบอกให้พระเอกไปเอาหนังสือมอบอํานาจจากบรรดาผู้ถือหุ้นรายอื่นมาให้เขาดูก่อนถ้าพระเอกทําแบบนั้นได้เขาถึงจะยอมร่วมมือด้วยตัดภาพมาที่ยองแจที่เธอมาพบหมอจินอูในวันนี้เพราะเธอต้องการจะปรึกษาเรื่องอาการของพี่เบิม้มเธอเอาผลตรวจของพี่เบิ้มให้หมอจินอูด,ดูซึ่งหมอจินอูก,ก็แนะนําว่าให้ส่งตัวพี่เบิ้มไปรักษาที่โรงพยาบาลใหญ่เลยเธอไม่ต้องลงมือจัดการเองเพราะดูจากเคสแล้วน่าจะหนักหนาเกินไป สำหรับเธอหมอจินอูเตือนแบบนั้นเพราะว่าเป็นห่วงแต่ถ้าว่ายังไงยองแจก็ยังอยากช่วยพี่เบิ้มเองอยู่ดีเพราะงั้นหมอจินอูเลยแนะนําว่า,วาเธอต้องทําให้พี่เบิ้มพูดเรื่องในอดีตออกมาเรื่องในอดีตที่ทําให้เขาฝังใจแบบนี้สมองคนเราหนะยองแจจะเก็บความเจ็บปวดไว้ในจุดที่ต่างจากความทรงจําอื่นเธอต้องทําให้เขาพูดออกมาให้ได้ไอความทรงจําเลวร้ายที่อยู่ในจุดที่ลึกที่สุดของเขานั่นน่ะพอยองแจได้ฟังแบบนี้มันก็ทําให้เธอนึกถึงพระเอกที่ไม่ยอมเปิดเผยความทรงจําของตัวเองออกมายองแจเผยพูด หลุดปากออกไปว่าและถ้าคนไข้ไม่ยอมนึกถึงความทรงจําล่ะฉันควรจะทํายังไงดีหมอจินอูที่เห็นท่าทีขี้สงสัยของยงแจมันก็ทําให้เขาอดที่จะขําไม่ได้เธอยังเหมือนเดิมเลยนะยงแจถึงแม้จะกลัวแต่ก็ยังอยากรู้อยากทําและหมอจินอูก็เริ่มขุดเรื่องเก่าๆมาพูดยงแจไม่อยากรับรู้เรื่องพวกนั้นอีกเธอก็เลยพูดตัดบทเขาซะก่อนที่ทั้งคู่จะแยกย้ายกันไปหมอจินอูได้พูดทิ้งท้ายไว้ว่าเธอเช็คตัวเองให้ดีนะยงแจว่าความรู้สึกที่เธอมีต่อคังซานฮยอกมันมาจากก้นบึ้งของหัวใจหรือป เพียงความรู้สึกทั่วไปที่คนเป็นหมอมีให้กับคนไข้ตัดภาพมาที่พระเอกทันทีที่เขาคุยกับท,ทาธานทวังเสร็จเขาก็ไล่ให้พี่แวนไปจัดการเรื่องหนังสือมอบอำนาจส่วนตัวเองก็หนีไปหายองแจที่สวนลอยฟ้าถ้าว่าพอไปถึงที่นั่นยองแจกลับไม่อยู่ที่นั่นแล้วพระเอกพยายามโทรติดต่อหาเธอแต่ก็ไม่สามารถติดต่อเธอได้พอขึ้นไปดูที่ห้องเธอก็ไม่อยู่อีกนั่นเลยทําให้พระเอกเข้าใจผิดคิดว่าสองคนนั้นไปเดทกันต่อที่อื่นด้วยความหวั่นอกหวั่นใจคืนนั้นทั้งคืนพระเอกไม่เป็นอันทําอะไรเลยเอาแต่คิดเรื่องององงขย อยู่อย่างนั้นจนถึงขั้นเห็นภาพหลอนของเธอมาโผล่อยู่ตรงหน้าฉันจะบ้าตายจริงๆจ,จองยงแจทำไมเธอต้องไปหาไอ้หน้าปลาไหลนั่นด้วยเช้าวันต่อมาพระเอกลงมากินข้าวด้วยสีหน้าที่ไม่สบอารมณ์พี่แว่นสังเกตเห็นเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมหน้าตาเหมือนคนอกหักเหรอครับใครทําให้ผู้จัดการเป็นแบบนี้เนี่ยพระเอกตอบกลับไปว่าไม่ได้เป็นอะไรใครจะมาหักออกเขาได้ฉันก็แค่รู้สึกเพลียเท่านั้นเองทําไมล่ะคนแสนเพอร์เฟกอย่างฉันมันจะเหนื่อยบ้างไม่ได้หรอพี่แว่นตอบกลับไปว่านั่นน่ะสิครับคนอย่างผู้จัดการ มีเวลามาใส่ใจเรื่องความรักหรอกผู้จัดการเหมือนคนเบื่อทางโลกยังไงก็ไม่รู้พระเอกรำคาญเสียงแว๊ดแว๊ดของพี่แว่นมาก็เลยไล่ให้พี่แว่นไปเตรียมของกับเกาหลีซะเวลาต่อมาพระเอกมายืนรอพี่แว่นที่หน้าโรงแรมระหว่างนั้นเขาก็หลือบไปเห็นยองแจอยู่แถวนั้นพอดีพระเอกว่าจะเข้าไปเคลียร์กับเธอเรื่องเมื่อวานสักหน่อยแต่หมอจินอูดันโผล่มาขัดจังหวะซะก่อนเมื่อพระเอกเห็นสองคนนั้นอยู่ด้วยกันเขาก็เลยโมโหหนีกลับเกาหลีก่อนแม่มเลยทันทีที่พระเอกบินกลับมาถึงเกาหลีเขาก็เริ่มดําเนินการเรื่องหนังสือมอบอํานาจ พระเอกไปเข้าพบผู้ถือหุ้นแต่ละคนโดยเอาชื่อของประธานหวังมาอ้างจนในที่สุดผู้ถือหุ้นทั้งหลายก็ยอมเซ็นหนังสือมอบอำนาจให้เขาทางด้านของลุงจงมกก็ไม่หน่อยหน้าเขาเดินหน้าล่าหนังสือครอบครองที่ดินจากคนในหมู่บ้านหวังจะสกัดไม่ให้แผนของศัตรูสำเร็จซึ่งมันก็ได้ผลจริงๆชาวบ้านในหมู่บ้านเมรยองต่างพากันยกหนังสือครอบครองที่ดินให้แก่เขาในขณะที่ทุกคนกำลังเฮฮาปาร์ตี้กันลุงจงมกก็เนียนถามเรื่องยายของพระเอกจากยายหวังเธอกับยายคนนั้นเป็นเพื่อนกันนีหลังจากเกิดเหตุการณ์วัน,น พวกเธอได้ติดต่อกันบ้างหรือเปล่ายายหวังบอกว่าไม่ได้ติดต่ออีกเลยเพราะงั้นลุงจังมกเลยถามต่อว่าเธอพอจะรู้ไหมว่าชื่อของหลานยายคนนั้นชื่อว่าอะไรยายหวังบอกว่าเธอจําได้แค่นามสกุลเหมือนเด็กคนนั้นจะนามสกุลคังนะลุงจังมกได้ยินแบบนั้นก็อึ้งไปเลยเพราะนามสกุลนั่นเป็นนามสกุลของพระเอกอย่าบอกนะว่าไอเด็กคนนั้นคือตัดภาพมาที่พระเอกพี่แว่นโทรมารายงานเขาว่าจู่ๆคนในหมู่บ้านมิระยองก็เปลี่ยนใจไม่ยอมขายที่ดินให้กับพวกเขาแต่พากันยกหนังสือครอบครองที่ดินให้ลุงงจังมกแทน พอพระเอกรู้ว่าชาวบ้านจะไปอยู่ข้างลุงจองมกเขาเลยบอกให้พี่แวนไปเจรจาต่อรองกับลุงจองมกอีกรอบเอาที่ดินของชเวจองมกมาให้ได้ก่อนที่แทซองกรุปจะแย่งไปหลังจากวางสายจากพี่แวนพระเอกก็เดินทางไปฟิลิปปินส์อีกครั้งเพื่อจะเอาหนังสือมอบอํานาจไปให้ประธานหวังดูตัดภาพมาที่ยองแจเธอเข้าร่วมประชุมและเก็บเกี่ยวความรู้ตามปกติแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทําให้เธออึ้องระหว่างประชุมคือมีศาสตราจารย์สาวท่านหนึ่งได้นําเสนอเรื่องราวของผู้ป่วยในบังกลาเทศท,ที่ได้รับผลกระทบจากยาฆ่า,มาแมลงซึ่ง และอาการของผู้ป่วยที่นั่นเหมือนแบบเดียวกับที่คุณตาฮอเป็นเลยนั่นเลยทําให้ยงแจสงสัยว่าน้ําบนภูเขามีระยองที่ชาวบ้านใช้อาจจะมีสารอื่นๆปนเปื้อนอยู่ตัดภาพมาที่พระเอกทันทีที่เขามาถึงโรงแรมที่ฟิลิปปินส์เขาก็อดไม่ได้ที่จะหยุมหัวกับหมอจินอูพระเอกเปิดฉากถามหมอจินอูว่าคุณพยายามง้อหมอยงแจหรออยากจะกลับไปคืนดีกับเธอว่างั้นหมอจินอูตอบกลับไปว่าใช่และเขาก็บอกให้พระเอกเลิกยุ่งกับยงแจซะถ้าว่าพระเอกกลับปฏิเสธทั้งยังพูดเหน็บหมอจินอูอีกว่าสําหรับคุณ หมอยองแจคุณมันก็แค่ไอ้ขี้ขาดที่นอกใจเธอคุณอย่าหวังว่าจะได้กลับไปคืนดีกับเธอเพราะผมไม่มีวันให้คุณทําแบบนั้นเด็ดขาดและพระเอกก็รีบไปพบประธานหวังซึ่งเขาก็ได้พายองแจไปด้วยโดยเขาอ้างกับพอ,อว่าอาการหลอนของเขากลับมากําเริบอีกแล้วเพราะงั้นพอ,อก็เลยยอมให้ยองแจมาดูแลเขาไม่ต้องเข้าประช o ประชุมแม่มและยองแจบนพระเอกเกือบตายที่เขาเอาแต่ใจตัวเองแบบนี้พระเอกตอบกลับไปว่านี่เป็นคําสั่งของพอ,อครับเขาให้คุณมาดูแลผมนะและพระเอกก็พายองแจมาที่ ที่โรงแรมแห่งหนึ่งเขาบอกให้ยองแจรอที่หน้าล็อบบี้แปบส่วนเขาก็เข้าไปคุยกับประธานทวังด้านในพระเอกยื่นหนังสือมอบอำนาจให้ประธานทวังดูและบอกให้ประธานทวังรีบตัดสินใจถ้าว่าประธานทวังยังไม่ยอมตกลงเพราะหนังสือมอบอำนาจยังขาดไปอีกหนึ่งฉบับประธานทวังให้โอกาสพระเอกอีกครั้งไปเอาหนังสือมอบอำนาจที่เหลือมาให้เขาถ้าพระเอกทําไม่ได้เรื่องที่เคยคุยกันไว้ก็ถือว่าเป็นโมคะพระเอกหงุดหงิดมากที่โดนประธานทวังปฏิเสธแต่ไม่กี่วินาทีต่อมาก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นอยู่ดีๆประธานทวัง ก็สำลักอาหารยองแจกับพระเอกเห็นเลยรีบเข้าไปช่วยถึงแม้อาหารที่ติดหลอดลมจะออกมาแล้วแต่ประธานทวังก็ยังไม่ยอมฟื้นยองแจเลยถามเลขาของเขาว่าเขามีโรคประจําตัวหรือเปล่าซึ่งเลขาก็ยอมรับว่ามีเพราะงั้นยองแจเลยคิดจะทา CPR แต่พระเอกบอกว่าเขาขอเป็นคนทําเองเพราะเขาเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภยัยมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนซึ่งหลังจากที่พระเอกทํา CPR ไปไม่นานประธานทวังก็ฟื้นขึ้นมาหลังจากที่ทั้งคู่ทํางานเสร็จพระเอกก็พายองแจมาท่องเที่ยวในเมืองต้องขอบคุณ ที่ทําให้ทั้งคู่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นพระเอกบอกยองแจว่าเธออยากกินอะไรอยากไปไหนบอกได้เลยวันนี้เขาจะตามใจเธอทุกอย่างยองแจสังเกตว่าพระเอกดูสดใสขึ้นเธอเลยแซวกลับไปว่าดีดอะไรนักหนาพระเอกพูดด้วยความอารมณ์ดีว่าวันนี้เขามีความสุขเพราะเขาได้ช่วยเหลือคนที่ได้รับบาดเจ็บและพระเอกก็บอกอีกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เขาได้ออกมาทานข้าวข้างนอกแบบนี้ปกติจะหมกมุ่นอยู่แต่กับงานยองแจอยากให้พระเอกได้ผ่อนคลายมากกว่านี้เธอก็เลยพา,กกาพระเอกไปทํากิจกรรมนู่นนี่นั ไม่ว่าจะเป็นร้องรำทําเพลงหรือเล่นเครื่องเล่นที่มันหวาดเสียวสุดๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยการมาขอพรกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์หลังจากทั้งคู่เที่ยวกันจนหมดแรงพวกเขาก็กลับมาที่ห้องในสภาพที่เหนื่อยล้าและท้ายที่สุดต่างคนก็ต่างหลับไหลในอ้อมกอดของกันและกันเช้าวันต่อมาทันทีที่ยองแจตื่นเธอก็แทบช็อกเมื่อเห็นพระเอกนอนอยู่ข้างๆแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกดีอยู่ไม่น้อยที่ตื่นมาและได้เห็นหน้าพระเอกเป็นคนแรกยองแจเอ,เอามือสัมผัสหน้าพระเอกเบาๆและทําท่าทีเหมือนจะโน้มตัวไปจูบเขาในขณะ ที่ทุกอย่างกําลังดําเนินไปด้วยดีจู่ๆพี่แว่นก็โทรมาขัดจังหวะพระเอกที่กําลังอยู่ในอาการงวงเงียก็เผลอเปิดลาโพงให้ยองแจฟังด้วยพี่แว่นบอกพระเอกว่าประธานหวังยอมร่วมมือด้วยแล้วเขาตอบแทนที่พระเอกกับยองแจช่วยเมื่อวานผู้จัดการฉลาดนะครับเนี่ยคุณรู้ว่าระบบทางเดินหายใจของประธานหวังไม่ดีเพราะแบบนี้ใช่ไหมครับผู้จัดการถึงพาหมอยองแจไปด้วยพอยองแจได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากที่พระเอกมาหลอกใช้เธอซ้ําแล้วซ้าเล่าเธอหันไปมองพระเอกเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะตัดสินใจเก็บกระเป๋าออกมาและตรงไปหาศาสตราจารย์สาวเพื่อขอคำปรึกษาเรื่องน้ำและอาการคุณตาหอยองแจยื่นรูปคุณตาหอให้ศาสตราจารย์ดูพร้อมกับอธิบายว่าคุณตาหอมีอาการเหมือนเคสที่ศาสตราจารย์นำเสนอเลยแต่สาเหตุของโรคนั้นเธอยังหาไม่เจอก่อนหน้านี้ฉันลองส่งตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบแล้วแต่ผลก็ออกมาปกติดีทุกอย่างฉันเลยไม่แน่ใจค่ะว่าสาเหตุของโรคมาจากน้ำบนภูเขาไหมศาสตราจารย์ที่ได้ฟังก็เสนอว่าให้ยองแจส่งตัวอย่างน้ำมาให้เธอเดี๋ยว เี๋ยวเธอจะตรวจสอบให้อีกครั้งเพื่อความแน่ใจตัดภาพมาที่ยายหมวยเธอยังคงสงสัยเรื่องหลุมประหลาดนั่นไม่หายเลยมาขอคําปรึกษาจากรุ่นพี่ทว่ารุ่นพี่เองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลุมประหลาดนั่นมันคืออะไรอาจจะเป็นรังของสัตว์ก็ได้นะเจ้าหน้าที่โอรุ่นพี่พูดยังไม่ทันจะจบดีสักพักหัวหน้าก็มาวีนยายหมวยที่โต๊ะหาว่ายายหมวยส่งรายงานม่วซัวให้เขาหลุมประหลาดอะไรของเธอไม่เห็นจะมีเลยเธอไปเอาข้อมูลเท็จพวกนี้มาจากไหนยายหมวยยืนยันอีกครั้งว่าเธอพบหลุมประหลาดนั่นบนภูเขาจริงๆแต่หัวหน้าเียง อีกว่ามันไม่มีตอนนั้นยายหมวยเริ่มตงหิดใจแล้วเธอจึงขึ้นไปตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความแน่ใจพอเธอไปถึงผลปรากฏว่าหลุมนั้นได้หายไปแล้วเหมือนมีคนพยายามทําลายทิ้งยังไงอย่างนั้นตัดภาพมาที่พีวันเขาพยายามเกลี้ยกล่อมลุงจังมกให้ยอมขายที่ดินผืนทองให้กับเขาถ้าว่าทำยังไงลุงจังมกก็ไม่ยอมขายแถมยังพูดจากวนประสาทอีกว่าถ้าคุณอยากได้ที่ดินผืนนี้นะักคุณก็ไปเรียกเจ้านายของคุณมาสิผมจะคุยกับเจ้านายของคุณเท่านั้นตัดภาพมาที่ผอ,อโจเขาถูกผู้จัดการรควนตหิเื่อง ที่เขาดําเนินการเรื่องโครงการล่าช้าพอ,อาโจรีพุกเข่าขอโทษอย่างไวพร้อมกับอธิบายว่าทางฝั่งของศัตรูค่อนข้างรอบคอมันเลยไม่ง่ายที่จะดําเนินการให้ไวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาสัญญาว่าจะจัดการเรื่องหนีให้ได้ทางด้านของยายหมวยเธอกํากลังทะเลาะก,กับตัวเองเรื่องหลุมประหลาดนั้นแต่ทันใดนั้นน้องชเวก็โผล่มาพร้อมกับช่อดอกไม้ในมือน้องเเวยื่นดอกไม้ให้สาวและพูดว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ผมมาเจอคุณเพราะเรื่องส่วนตัววินาทีนั้นยายหมวยอยากจะกรีดออกมาแทบตายแต่ ก็อายเลยต้องเก็บอาการไว้เธอแกล้งทําเป็นพูดว่าจริงๆฉันได้รับช่อดอกไม้เป็นประจําค่ะแต่ไหนๆวันนี้คุณก็เอามาให้แล้วฉันจะรับไว้แล้วกันนะ จากนั้นแม่สาวจอมดีดก็ออกไปขับรถเล่นกับน้องเเวน้องชเว,ชเวตั้งใจพาเธอมาสวีทหวานแทๆ้ๆแต่ยายหมวยดันเอาเรื่องงานมาพูดสงน้นเธอถามน้องชเวว่าคนที่จะหลบหนีจุดกล้องวงจรปิดและไปถึงที่เกิดเหตุได้คุณคิดว่าเขาคือใครคะน้องชเวบอกว่ามีแค่เจ้าหน้าที่กับคนในหมู่บ้านมิระยองเท่านั้นที่รู้ว่าตำแหน่งของกล้องวงจรปิดอยู่ไหนพอน้องชเวพูดแบบนั้นยายหมวยเลยไปสงสัยลุงจองมกหรือว่าจะเป็นชเวจองมกคะเพราะเขาเป็นคนเดียวที่รู้ทุกซอกทุกมุมในป่ายายหมวยพูดออกไป มมััอ่อ่นนอกใจแต่เธอก็มาน,นึกได้ทีหลังว่าคนที่เธอกําลังสงสัยอยู่นั้นคือพ่อสามีในอนาคตน้องชเวตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรมันคือเรื่องจริงครับที่พ่อของผมรู้ทุกซอกทุกมุมในป่าแห่งนี้ตัดภาพมาที่ยองแจทันทีที่เธอกลับมาถึงบ้านเธอก็ได้รับข้อความมากมายจากพระเอกแต่เธอก็เลือกที่จะไม่ตอบกลับและก็เดินเข้าห้องไปด้วยความเหนื่อยล้าทางฝั่งของพระเอกเขารีบกลับมาที่บ้านพักหวังจะได้เจอและได้คุยกับยองแจถ้าว่ายองแจกลับเก็บตัวเงียบไม่ยอมออกมาเจอหน้าเขาเลยตอน น,นั้นพระเอกเลยตัณหิดใจแล้วว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นแน,น่ๆเช้าวันต่อมาพี่แบนโทรมาปลนพระเอกยกใหญ่เรื่องที่พระเอกกลับเป็นตายไม่ยอมรับสายเขาผมโทรไปหาผู้จัดการตั้งหลายสายแต่ผู้จัดการรับสายผมแป๊บเดียวเองจากนั้นผมก็ติดต่อคุณไม่ได้อีกเลยพระเอกก็เป็นงงว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองทั้งๆท,ท,ที่ตอนจบหมอปลายเขาไม่เคยนอนถึงห้าชั่วโมงเลยซักวันพี่แบนเดาว่าพระเอกคงสบายใจเรื่องประธานหวังเขาก็เลยหลับยาวไม่รู้สึกรู้สาอะไรตัดภาพมาที่ยองแจเธอฝากตัวอย่างน้าไปให้ซา อาจารย์ตรวจอีกครั้งจากนั้นเธอก็ไปขอพอรที่วัดแห่งหนึ่งเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นจากความไม่สบายใจซึ่งหลังจากที่ได้ใช้เวลาอยู่ที่นี่สักพักมันก็ทําให้เธอรู้สึกดีขึ้นมากแต่ก็รู้สึกดีได้แค่แป๊บเดียวเพราะทันทีที่เธอกลับมาถึงบ้านพระเอกก็มาชวนเธอทะเลาะอ,อีกแล้วพระเอกพูดด้วยความน้อยใจว่าทําไมคุณเล่นหายไปแบบนั้นไม่บ่งไม่บอกอะไรผมสักคําเลยยองแจไม่อยากคุยกับคนขี้โกหกเธอก็เลยเลือกที่จะเดินหนีพระเอกงุนงิดมากเลยเผอพูดออกไปว่าเป็นเพราะไอ้หมอจินอูนั่นใชไไหหมมคุณปาาาเขาารอ ยองแจตอบประชดกลับไปว่าใช่และเธอก็เดินหนีเข้าห้องไปเลยปล่อยให้พระเอกหัวร้อนปุดๆอยู่อย่างนั้นเช้าวันต่อมาพระเอกได้มีโอกาสมาทําภารกิจที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นวัดเดียวกับที่ยองแจมาขอพรพอพระเอกเห็นคําอธิษฐานที่ติดอยู่บนคมลอยมันก็ทําให้เขานึกถึงยองแจยองแจเคยเล่าให้เขาฟังว่าเธอชอบอ่านคําอธิษฐานมากตอนที่เธอเป็นเด็กแม่มักจะเขียนวอวยพรให้เธอร่างกายแข็งแรงและมีความสุขกับการใช้ชีวิตพระเอกลองทําตามยองแจบ้างเขาเดินอ่านคําอธิษฐานไปเรื่อยๆ จนไปสะดุดกับคําอวยพรที่ยองแจเขียนไว้ซึ่งเธอเขียนคําอวยพรว่าขอให้คุณคงังซานฮยอกมีความสุขตอนนั้นพระเอกเลยมั่นใจแล้วว่ามีเรื่องเกิดขึ้นตอนที่เขารับสายพี่แว่นจริงพระเอกรีบโทรไปถามพี่แว่นว่าหลังจากที่เขารับสายแล้วพี่แว่นได้พูดอะไรออกมาบ้างซึ่งพี่แว่นก็เล่าว่าผมพูดถึงประธานทวังที่ยอมร่วมมือกับเราแล้วผมก็แซวหมอยองแจใส่ผู้จัดการด้วยผมบอกว่าผู้จัดการน่ะฉลาดคุณรู้ว่าประธานทวังมีโรคประจําตัวคุณก็เลยพาหมอยองแจไปด้วยเมื่อพระเอกรู้สาเหตุที่ยอง เขาก็เลยลงทุนเอามือชกกำแพงเพื่อจะได้เป็นข้ออ้างไปเจอยองแจที่โรงพยาบาลถ้าว่าพอไปถึงที่นั่นยองแจกลับไม่อยู่พยาบาลคิมบอกว่าคุณหมอยองแจมีนัดที่โซค่ะแต่เธอกําลังจะกลับแล้วตอนนี้อยู่ที่สถานีขนส่งพระเอกได้ยินแบบนั้นก็ไม่รอช้ารีบตามยองแจไปที่นั่นทันทีถ้าว่าพอไปถึงที่นั่นกลับไม่เห็นวี่แววของยองแจเลยแต่เจอกับแม่ลูกคู่หนึ่งแทนผู้เป็นแม่บอกลูกว่ารอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแม่จะรีบกลับมาพอพระเอกได้ยินแบบนั้นจู่ๆอาการหลอนของเขา กเรพระเอกเห็นภาพความทรงจำในอดีตเป็นภาพที่แม่บอกให้เขารออยู่ที่นี่และแม่ก็ค่อยๆเดินจากไปเพื่อไม่ให้เด็กชายที่อยู่ตรงหน้าโดนแบบนั้นพระเอกจึงพาเด็กชายคนนั้นไปหาแม่บนรถบัสพร้อมกับต่อว่าแม่ที่คิดจะทิ้งเด็กน้อยไว้และหนีไปก่อนนั้นยองแจมาเห็นช็อตนี้พอดีเธอก็เลยวิ่งเข้ามาห้ามพระเอกพระเอกพูดกับผู้เป็นแม่ว่าคุณบอกลูกของคุณไปสิว่าไม่ต้องรออะไรแล้วเพราะคุณจะไม่กลับมาอีกผู้เป็นแม่พูดอย่างงง,งวๆว่าเธอไม่ได้จะทิ้งลูกแค่ขึ้นมาเอาของเล่นให้ลูกเฉยๆ หลังจากเหตุการณ์นี้จบลงพระเอกก็พายองแจกลับบ้านถ้าว่าระหว่างทางที่ขับรถมาพระเอกยังรู้สึกไม่ดีกับเรื่องเมื่อกี้อยู่เขาก็เลยขอจอดรถลงข้างทางและบอกให้ยองแจขับรถกลับบ้านเองยองแจปฏิเสธกลับไปว่าไม่และเธอก็ลงจากรถไปพร้อมพระเอกทั้งคู่ตัดสินใจเดินเท้ากลับบ้านซึ่งระหว่างทางที่เดินมาพวกเขาก็ได้คุยกันในหลายๆเรื่องพระเอกสารภาพกับยองแจว่าที่ผ่านมาเขาโกหกมาโดยตลอดจริงๆเขายังไม่ได้ลาออกจากงานเก่าและที่เขาไปที่ฟิลิปปินส์ก็เพราะไปทำงานนั้น นั่นแหละเมื่อพระเอกพูดเรื่องนี้จบเขาก็ให้สัญญากับยองแจว่าตั้งแต่นี้ไปเขาจะไม่โกหกเธออีกเพราะงั้นให้โอกาสเขาอีกสักครั้งเถอะยองแจไม่เชื่อในสิ่งที่พระเอกพูดอีกแล้วและได้ขอยุติความสัมพันธ์กับเขาไว้เพียงเท่านี้พระเอกไม่รู้จะพูดยังไงต่อเขาก็เลยเดินหนีออกมาซะจังหวะที่พระเอกเดินหันหลังกลับไปยองแจก็เหลือบไปเห็นมือพระเอกที่เจ็บอยู่เธอดึงมือขึ้นมาและถามพระเอกว่ามือของคุณไปโดนอะไรมาคะพระเอกนิ่งเงียบไปสักพักก่อนจะตัดสินใจเล่าปมในอดีตให้ยองงแจฟัตนผม อายุสิบขวบแม่ทิ้งผมไว้ที่ท่ารถเขาโทรไปหายายบอกให้มารับผมแล้วเขาก็หายไปเลยส่วนพ่อพ่อจากผมไปตอนผมอยู่มปลายผมเจอเขานับครั้งได้เลยถึงแม้พระเอกจะเล่าทุกอย่างไปแล้วแต่ยองแจก็ยังกลัวอยู่ดีเธอพูดเสียงสั่นว่าคุณเป็นคนที่เห็นแต่เป้าหมายฉันกลัวว่าผลลัพธ์ที่ออกมามันจะไม่เป็นอย่างที่คุณคาดหวงังพระเอกตอบกลับไปว่าถ้าเขาไม่มียองแจเขาก็ไม่มีเป้าหมายคุณช่วยมาเป็นเป้าหมายให้ผมเถอะผมต้องการคุณจงยองแจทันทีที่พระเอกพูดจบยองแจ ก็โน้มตัวไปกอดเขาพร้อมกับนึกย้อนไปตอนนั้นตอนที่หมอจินอูมาขอคืนดีตอนนั้นยองแจเลือกที่จะปฏิเสธเพราะเธอรู้อยู่เต็มอกว่าหัวใจของเธอในตอนนี้มีแค่พระเอกคนเดียวเท่านั้นไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเธอจะเจออะไรบ้างไม่รู้ว่าพระเอกจะคิดกับเธอจริงจังไหมแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังเลือกเขาอยู่ดีแล้วยองแจก็บอกลาหมอจินอูเป็นครั้งสุดท้ายว่าขอบคุณนะคะที่คุณหักหลงังฉันมันทําให้ฉันรู้ซึ้งถึงความรักในครั้งนี้และภาพก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบนันพระเอกสวมกอดยองแจคืนอย่างอบอุ่นก่อน จโน้มตัวไปจูบเธออย่างอ่อนโยนและ e ีพีที่10ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ มาต่อกันที่พีที่11เมื่อฤดูการแห่งความผิดหวังผ่านพ้นไปรดูการแห่งความรักก็เข้ามากล่ำกกายหลังจากพระเอกกับยองแจตกลงคบหากันวันนี้พระเอกของเราก็รีบตื่นแต่เช้าเพื่อขึ้นไปเก็บผักสมุนไพรบนภูเขาและเอามาทําอาหารให้ยองแจกินพอยองแจได้กลิ่นหอมๆของอาหารเธอก็ตื่นนอนโดยอัตโนมัติยองแจลุกมาล้างหน้าแปรงฟันอย่างมีความสุขก่อนจะออกไปเซฮายพระเอกที่ห้องครัวพระเอกถามยองแจว่าแต่งหน้ามากินข้าวหรอยองแจตอบกลับไปทันควันว่าไม่ใช่นีนาสดชนะว่าบา และเธอก็หนีมานั่งที่โต๊ะด้วยความเขินอายหลังจากยองแจได้ลิมรสอาหารที่พระเอกทำเธอก็ชมเขาว่าทําอาหารอร่อยมากคุณทําอาหารอร่อยถึงขนาดนี้ทําไมคุณไม่ทํากินตอนเช้าล่ะคะฉันเห็นคุณเอาแต่กินกาแฟาพระเอกตอบกลับไปว่าก็เมื่อก่อนไม่มีคนมานั่งกินด้วยไงเขาก็เลยไม่อยากทําแต่ตอนนี้มีคนมานั่งกินด้วยแล้วพอพูดจบก็ยิ้มหวานให้ยองแจทีหนึ่งฝั่งยองแจก็เขินจนต้องพูดกลบเกลื่อนว่าฉันละถูกใจหุ่นยนต์ตัวนี้จริงๆฉันผ่อนจ่ายได้ไหมคะขอเวลาสัก360 พระเอกบอกว่าถ้าจะขนาดนั้นก็เอาไปฟรีๆเหอะอแม่คุณหลังจากทั้งคู่ทานข้าวกันเสร็จแล้วพวกเขาก็ปั่นจัก,กรยานไปทํางานพร้อมกันก่อนจะแยกย้ายยองแจก็ไม่ลืมที่จะจุ๊บแก้มพระเอกก่อนพอจุ๊บเสร็จก็รีบปั่นจัก,กรยานหนีไปเออแม่คุณเขาเขินแหละทางฝั่งของพระเอกพอได้รับกําลังใจจากคุณหมอสาวเขาก็ตั้งหน้าตั้งตา,ตาทํางานอย่างสุดพลังเจอใครที่ไหนก็ยิ้มแย้มให้เขาหมดจนรุ่นพี่พากันคิดว่าเขาเป็นบ้าเออก็คนมีความรักอันเนาะตัดภาพมาที่ยองแจรายนี้ก็ยังเขินพระเอกไม่ย พอหมอพักเห็นก็รู้สึกหมั่นเคี้ยวเลยแกล้งเอาประวัติคนไข้ามาให้ยองแจแก้ยองแจเห็นแบบนั้นก็วายเกือบตายเธอบอกให้หมอพักจัดการเอาเองเพราะนั่นมันเป็นงานของเขาแต่หมอพักก็ไม่ยอมแถมเอาเรื่องรุ่นมาอ้างอีกคุณกล้าทำแบบนี้กับรุ่นพี่ได้ยังไงคุณนับไม่เคยเห็นหัวผมเลยผมสั่งอะไรไปก็ขัดตลอดหมอพักบ่นยองแจยาวเป็นกิโลเลยจนยองแจเถียงไม่ทันได้แต่ยืนอ้าปากค้างฉันทำอะไรผิดวะเนี่ยสุดท้ายยองแจก็ต้องรับจบงานนี้เองยองแจนั่งแก้งานไปด้วยบ่นไปด้วยซัก พักศาตราจารย์ก็โทรเข้ามาศาสตราจารย์บอกยองแจว่าพอโรงพยาบาลมายองซองอยากเจอเธอเห็นว่ามีธุระสาคัญจะคุยด้วยถ้าเธอว่างก็แวะมาที่โซหน่อยทางด้านของพระเอกเขาทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะเนิร์ฟผู้จัดการควันและแทซองไฮเทคเขาสั่งให้พี่แว่นส่งมติผู้ถือหุ้นไปข่มขู่ผู้จัดการควันหวังจะบีบให้ผู้จัดการควันวางมือจากการบริหารเมื่อเรื่องนี้ถึงหูผู้จัดการควันเขาก็เรียกกรรมการผู้จัดการมาตําหนิผมอุตส่าห์ยกสิทธิการบริหารแทซองไฮเทคให้คนดูแลแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้น ทำไมพวกเขาถึงรวมตัวกันร้องเรียนผมกรรมการผู้จัดการตอบกลับไปว่าต้นเรื่องมันมาจากประธานหวังเขาหักหลังพวกเราครับเขาตั้งกองทุนขึ้นมาอย่างลับๆและดึงผู้ถือหุ้นจากเราไปเกือบหมดคงหวังจะโกยผลกําไรเป็นกอบเป็นกำผู้จัดการขวัญไม่เชื่อว่าประธานหวังจะกล้าทําอะไรแบบนี้คนเดียวมันต้องมีคนที่อยู่เบื้องหลังอีกแน่ๆเพราะมันมีข้อร้องเรียนเรื่องงบประมาณในการสร้างรีสอร์ทที่ป่ามิรยอยงโผลมาด้วยเพื่อที่จะหาคําตอบว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเป็นใครผู้จัดการควันเลยสั่งให้คนไปสืบมาตัดภาพมาที่ พระเอกเขานั่งมองนาฬิกาอย่างใจจดใจจอ่อพอถึงเวลาเลิกงานปุ๊บพระเอกก็สับตีนแตกออกไปเลยทุกคนต่างสงสัยว่าเขารีบไปไหนทิ่แท้เขามีนัดกับแฟนสาวสุดสวยนี่เองพระเอกมาดักรอยองแจที่ใต้ต้นไม้ใหญ่พอ,อยองแจมาถึงเขาก็ชมว่าเธอสวยก่อนเลยอันดับแรกเอออยู่เป็นละหนึ่งจากนั้นเขาก็ยื่นกระดาษถามตอบให้เธอพร้อมกับพูดอย่างเขินอายว่าผมไม่รู้จะเริ่มต้นเรื่องของเรายังไงเอาเป็นถามตอบแบบนี้ก่อนละกันนะครับและยองแจก็เริ่มอ่านและตอบคำถามไปทีละข้อจน มาถึงข้อท้ายซึ่งคําถามมันถามว่าคุณเมมชื่ออีกฝ่ายในโทรศัพท์ว่าอะไรพอยองแจเห็นคําถามก็เลิกลักสุดพลังพระเอกถามยองแจว่าเป็นอะไรหรอหน้าเธอดูลุกลี้ลุกลนนะไหนมาดูซิคุณจะเมมชื่อผมว่าอะไรนะพอพูดจบพระเอกก็แย่งโทรศัพท์ยองแจมาดูผลปรากฏว่ายองแจเมมชื่อเขาว่าไอหมาข้างบ้านซึ่งต่างจากของเขาเขาเมมชื่อยองแจในโทรศัพท์ว่าสุดที่รักยองแจรีบแก้ตัวว่าก็เมื่อก่อนเรายังไม่ถูกกันไงฉันก็เลยเรียกคุณว่าหมาข้างบ้านหลังจากทั้งคู่เคลีย เรื่องนี้จบพวกเขาก็พากันปั่นจักรยานกลับบ้านทว่าระหว่างทางฝนก็เกิดตกกระทันหานทั้งคู่จึงรีบเข้าไปหลบที่ใต้ต้นไม้ใหญ่เมื่อหนุ่มสาวได้แปปอบอิงชิดกันบวกกับบรรยากาศที่เป็นใจให้ทั้งคู่เลยสวีดหวานโชว์เจ้าป่าเจ้าเขาหนึ่งโกรธเจ้าป่าเจ้าเขาร้องไห้แล้วนะและภาพก็ตัดมาที่บ้านพักพอยองแจกลับมาถึงบ้านเธอก็รีบเอาเรื่องที่เธอจูบกับพระเอกไปเมาท์มอยให้เพื่อนๆในกลุ่มฟังส่วนพระเอกที่อารมณ์อย่งายงว่ายังค้างอยู่เขาก็รีบไปหาเอาเหล็กมายกเพื่อยับยัั้้้งงไไม่ใหตวเออคิดะรฟน แต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแถมพอเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาเพื่อนๆในกลุ่มเพื่อนๆก็พากันแซวเขาอีกพระเอกของเราสุดแสนจะอับอายเขาก็เลยปิดโทรศัพท์และหนีไปนอนซะเช้าวันต่อมาณสนามยิงปืนในตอนนี้ผู้จัดการควันตามสืบจนรู้แล้วว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดคือพระเอกเขาเลยเรียกผอ,อโจมาตําหนิที่ผอ,อโจทํางานไม่รอบคอบปล่อยให้พระเอกเข้ามาวุ่นวายกับหุ้นของเขาคุณก็รู้นี่ผอ,อโจว่าทุกวันนี้ที่ผมยังรักษาหุ้นไว้ได้นั่นก็เพราะเงินที่มาจากพ่อผมคุณไปจัดการขั ายอ,อย่าให้ผมได้ยินชื่อผู้ชายคนนี้อีกตัดภาพมาที่พระเอกตอนนี้เขาเนิร์ฟผู้จัดการควันได้บางส่วนแล้วเป้าหมายต่อไปของเขาคือลุงจองมกพระเอกขอดูประวัติลุงจองมกจากพี่แบนอีกครั้งและตอนนั้นเองเขาก็ได้เจอจุดอ่อนอีกอย่างของลุงจองมกนั่นก็คือเรื่องการศึกษาทันทีที่พระเอกรู้แบบนั้นเขาก็รีบไปหาลุงจองมกที่บ้านพร้อมกับยื่นเข็มกลัดราชการให้ลุงแกหวังจะซื้อใจเขาด้วยตำแหน่งสอสอเขตจริงๆผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่อย่างคุณสามารถเป็นนักการเมืองในท้องถิ่นได้ง่ายๆเลยแต่ รู้ไหมทาไมคุณถึงเป็นไม่ได้เพราะคุณเรียนจบแค่ชั้นประถมไงพอลุงจองมกโดนคาพูดจี้จุดเข้าไปมันก็ทําให้เขาถึงกับพูดอะไรไม่ออกพระเอกพยายามโน้มน้นาวลุงจงมกสุดฤทธิ์เขาบอกว่าถ้าลุงจงมกยอมยกที่ดินให้เขาเขาจะช่วยให้ลุงได้เป็นสสเขตอย่างที่หวงังและจะผลักดันลุงจงมกเข้าสู่ภาครัฐด้วยพอลุงจองมกได้ยินแบบนั้นเขาก็เริ่มใจอ่อนขึ้นมาทีละนิดและหลังจากแผนล่อเหยื่อนี้สําเร็จพระเอกก็โทรไปคอนเฟิร์มกับพีแวนพีแวนชมพระเอกว่าทําดีมากๆาครับตอนน ที่เราต้องได้มานั่นก็คือลายเซ็นเอกสารการย้ายหน่วยกู้ภยัยพระเอกบอกว่าเรื่องนั้นเขาขอเวลาอีกนิดส่วนในช่วงนี้ก็ทวงเวลาแทซองไฮเทคไว้ก่อนนายทํายังไงก็ได้นะให้พวกมันหัวหมุนระหว่างการประชุมผู้ถือหุน้นหลังจากพี่แว่นวางสายจากพระเอกเขาก็ตรงไปที่ห้องประชุมลับเพื่อจะไปดําเนินเอกสารการประชุมผู้ถือหุน้นถ้าว่าพอมาถึงห้องประชุมลับกลับเละตุ้มเปะ๊ะแถมเอกสารสําคัญที่อยู่ในตู้ก็หายไปด้วยพอเรื่องนี้ถึงหูพระเอกพระเอกก็สงสัยว่าเป็นฝีมือผอโจอที่ตามมาล้างแค้นใหผู้ ผู้จัดการควันพวกมันรู้ได้ยังไงกันว่าเอกสารสําคัญอยู่ที่นี่ไม่ใช่ที่สํานักงาน RLI พี่แวนบอกว่าเรื่องนั้นเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆจะเอายังไงกับข้อตกลงและหนังสือมอบอํานาจที่อยู่ในตู้นั่นอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก็จะต้องเข้าประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเราจะเอายังไงดีครับผู้จัดการใหญ่เราไม่มีเวลามารวบรวมใหม่แล้วนะครับตัดภาพมาที่ยองแจเธอเดินทางมาที่โรงพยาบาลมายองซองตามคําสั่งของผอ,อใหญ่ซึ่งระหว่างที่เดินมาที่ห้องผอ,อยองแจก็ได้เจอกับเพื่อนสนิทก่อนพี่วัน แซลยองแจว่าเธอมีฟงมีแฟนแล้วสินะไม่งั้นคงไม่ยิ้มหน้าบานขนาดนี้หรอกยองแจพยายามปฏิเสธนูนีแต่พูดให้ตายยังไงพี่อ้วนก็ไม่เชื่อแถมพี่อ้วนยังเค้นถามยองแจอีกว่าผู้ชายที่เธอกําลังคบอยู่คือใครอย่าบอกนะว่าเธอคบกับคุณคังซานฮยอกนนะพอยองแจได้ยินชื่อพระเอกก็ลุกลี้ลุกโลนอีกทั้งยังหันไปตีพี่อ้วนด้วยความดีด่าแค่นั้นพี่อ้วนก็มองออกแล้วว่าเพื่อนคบกับใครอยู่หลังจากเม้ามอยกันเสร็จพี่อ้วนก็ขอแยกตัวไปทํางานก่อนส่วนยองแจก็เข้ามาพบพอ,อ ได้ปะหน้ากับพออโจโที่จ้องจะดึงเธอมาเป็นพักพวกพออใหญ่บอกยองแจว่านี่คือพออโจเป็นพออจากมูลนิธิดอกอินก่อนหน้านี้เธอยื่นคำร้องขอตั้งศูนย์บำบัดจิตให้หน่วยกู้ภัยใช่ไหมพอดีพออโจโเขาสนใจเลยอยากยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือยองแจได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากหลังจากพอ,อโจบ,บอกรายละเอียดอะไรเสร็จเขาก็ขอเบอร์ของยองแจไว้ยองแจที่ไม่รู้ว่านี่เป็นแผนก็ได้ให้เบอร์ไปโดยไม่ได้คิดอะไรตัดภาพมาที่ยายหมวยเธอถือรูปหลุมประหลาดมาหาเจ้าหน้าที่สืบสวนพร้อมกับท ถามว่ามันคือหลุมอะไรเจ้าหน้าที่สืบสวนทําเป็นไม่สนใจยายหมวยเลยถามต่อว่าแล้วคดีไฟไหม้บนภูเขาเป็นยังไงบ้างเจ้าหน้าที่สืบสวนบอกว่าปิดคดีไปแล้วเราสรุปว่ามันเป็นอุบัติเหตุครับ ยายหมวยได้ยินแบบนั้นก็เวรอยกยกใหญ่คุณรีบปิดคดีแบบนั้นได้ยังไงผู้ต้องสงสัยสวมทะเบียนรถปลอมนะแถมยังขับหลบหนีกล้องวงจรปิดอีกไหนจะระเบิดควันสีขาวที่ฉันเจออีกมันมีแนวโน้มว่าเป็นการวางเพลิงนั้นนั่นเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรือต่อให้มีคนวางเพลิงจริงก็ไม่มีหลักฐานมากพอที่จะจับตัวคนร้ายเพราะคนพวกนั้นไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยการจับตัวคนร้ายด้วยหลักฐานแค่นี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกนะเจ้าหน้าที่โอเจ้าหน้าที่ขอร้องให้ยายหมวยหยุดตามคดีนี้แต่่่่ยยยยาาหมมมวก็ไไออปปลไปไง เธอยังคงหาเบาะแสผู้ต้องสงสัยต่อไปทั้งติดป้ายประกาศในหมู่บ้านรวมถึงไปถามคนในพื้นที่ยายหมวยทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนในที่สุดเธอก็ได้พบเบาะแสของผู้ต้องสงสยัยจากเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าแห่งหนึ่งเจ้าของร้านเล่าให้ยายหมวยฟังว่าวันเดียวกันกันกบที่ไฟไหม้บนภูเขามีผู้ชายสองคนเข้ามาซื้อเสื้อผ้าที่นี่พอจ่ายเงินเสร็จก็เดินออกไปอย่างรีบร้อนยายหมวยถามเจ้าของร้านต่อว่าพอจะจำหน้าสองคนนั้นได้ไหมเจ้าของร้านบอกว่าจำไม่ได้แต่เธอจำสำเนียงที่พวกนั้นคุยกันได้พวกนั้นคุยกัน ด้วยสำเนียงหยันเปียงซึ่งไม่ใช่สำเนียงที่คนในพื้นที่นี้คุยกันนอกจากว่าคนพวกนั้นเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาทํางานที่นี่เมื่อยายหมวยรู้แบบนั้นแล้วเธอเลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้น้องชเวฟังน้องชเวบอกว่าที่นี่มีชาวต่างชาติมาทํางานจริงส่วนใหญ่พวกเขาจะทํางานในฟาร์มหรือไม่ก็ทํางานพวกรับเหมายายหมวยได้ยินแบบนั้นเลยสันนิษฐานว่าผู้ต้องสองสัยสองรายนั้นอาจจะเป็นแรงงานที่ทํางานในมิรยองขาไม้น้องชเวตอบกลับไปว่าอย่าพิ่งด่วนสรุปแบบนั้นเลยครับถ้าคุณรีบด่วนสรุปคุณอาจจะมอง ปปนาอื่ๆไและอาจจะมองไม่เห็นคนร้ายตัวจริงก็ได้พอพูดจบน้องชเวก็พายายหมวยไปที่ที่หนึ่งซึ่งเป็นที่ที่เขาเคยมาในสมัยเด็กน้องชเวหยิบลูกหวีดไม้ขึ้นมาเป่าสักพักสัตว์ป่าก,ก็ทยอยออกมาให้เห็นในขณะที่ยายหมวยกําลังตื่นตากับสิ่งนี้น้องชเวก็เล่าเรื่องในอดีตของเขาให้เธอฟังด้วยน้องชเวเล่าว่าสมัยที่เขายังเป็นเด็กบ้านของเขาลําบากมากด้วยความที่เขาไม่มีแม่พ่อเลยตัดต้นไม้เลี้ยงเขามาคนเดียวอยู่มาวันหนึ่งฝนตกหนักมากพ่อของเขาเลยออกไปตัดไม้ไม่ได้ แต่เพื่อไม่ให้เขาอดอยากพ่อเลยทําลูกหวีดไม้ขึ้นมาและเข้าป่าไปล่า,าสัตว์ พอได้สัตว์มาแล้วก็เอามาย่างให้เขากินถึงพ่อผมจะใช้เล่เหลี่ยมไปบ้างแต่พ่อไม่ใช่คนไม่ดีอย่างที่คุณคิดนะครับและถึงเขาจะเป็นคนขี้งกแต่ถ้าเพื่อนบ้านคนไหนลำบากไม่มีข้าวกินเขาก็จะเอาเนื้อวางไว้ให้หน้าบ้านยายหมวยเข้าใจในสิ่งที่น้องชเวพูดอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเธอยังไม่ขอวางใจเรื่องลุงจองมกฉันขอเก็บไปคิดอีกทีก่อนนะคะตัดภาพมาที่พระเอกจากที่เขาไปพบลุงจองมกล่าสุดเขาก็ได้รู้ความลับอีกอย่างหนึ่งคือพออโจกับลุงจองมกสนิททกกันนเเเพพื่่อออีจจะะ ั่งให้พี่แว่นไปบอกประาธานทวางังผู้ที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแทซองไฮเทคให้จัดการตรวจสอบบัญชีผออโจซะ ตัดภาพมาที่ลุงจังมกเขาเอาเข็มกลัดราชการมาติดหน้าอกและยืนยิ้มที่หน้ากระจกอย่างภาคภูมิใจตอนนั้นน้องชเวเดินมาเห็นพอดีเขาก็เลยบ่นลุงจองมกว่าทําอะไรเนี่ยพ่อ,อามาติดทําไมไม่มีศักดิ์ศรีเลยเรื่องอื่นผมยอมพ่อได้นะแต่เรื่องนี้ผมยอมไม่ได้มันไม่ถูกต้องลุงจองมกสวนกลับไปว่าแกรอดูแล้วกันว่าประธานชเวจองมกคนนี้จะได้ติดเข็มกลัดทองของจริงหรือเปล่าและลุงจองมกก็พูดเรื่องลูกสะพ้ยขึ้นมาลุงจองมกถามน้องชเวว่ามีแฟนหรือ,อยังถ้าแกจะมีก็หาที่มันดีล่่ะอยา เอาหมาบ้าอย่างยายโอโบมีนะน้องชเวที่ได้ฟังก็ถึงกับสะดุ้งเลยพ่อไม่ต้องจับคู่ให้ผมหรอกครับผมจะหาคู่ด้วยตัวผมเองพอน้องชเวพูดจบก็รีบชิงหนีไปเลยเพราะกลัวจะหลุดโป๊ะเรื่องที่คบกับยายหมวยตัดภาพมาที่พระเอกเขาหายองแจไม่เจอเลยมาตามหาเธอที่ห้องและระหว่างนั้นเขาก็เหลือไปเห็นดรามยอนในตู้กับข้าวยองแจพระเอกไม่อยากให้ยองแจกินของไร้ประโยชน์นี่อีเขาก็เลยเก็บทิ้งทั้งหมดซะแล้วก็พายองแจไปซื้อของเข้าบ้านใหม่ยองแจชอบอกชอบใจไม่ไหวหยิบขนมก๊อบแก๊บใส่รถเข็นใหญ่เล แต่ก็นั่นแหละโดนพระเอกของเราสกัดตลอดทางจากนั้นทั้งคู่ก็เดินมาที่โซนเนื้อในขณะที่ยองแจกําลังเลือกเนื้อจูจ่ๆก็มีเจ้คนหนึ่งเดินมาชนเธอนอกจากอีเจ้จะไม่ขอโทษแล้วยังสะบัดบ๊อบใส่ยองแจอีกหนึ่งกรงยองแจรู้สึกหมันเขี้ยวอีเจ้คนนี้มากก็เลยแกล้งทําตาแป๋วอ้อนพระเอกบอกให้พระเอกหยิบนั่นหยิบนี่ให้หน่อยหวังจะให้อีเจ้อิจฉาตาร้อนพระเอกก็รู้งานเวอร์ทำตามที่คุณแฟนสาวสั่งทุกประการจนอีเจ้ทนความหวานของทั้งคู่ไม่ไหวก็เลยเดินหนีไปที่โซนอื่นซะเวลาต่อ ระหว่างทางที่ทั้งคู่กลับบ้านพวกเขาก็คุยสับเพเหระไปเรื่อยจนกระทั่งรถพระเอกตกหลุมบ่อยองแจที่ตกใจก็รีบเอามือมาบาังหน้าเมื่อพระเอกเห็นว่าหลุมเจ้าปัญหานั้นทําให้คุณแฟนของเขาไม่สบายใจเช้าวันรุ่งขึ้นพระเอกก็ลงทุนเอาดินมาถมหลุมสิงเครงนั่นเพื่อที่ยองแจของเขาจะได้ไปทํางานอย่างสะดวกโอ้ยพอคนคลังรักหลังจากจัดการอะไรสับเสร็จพระเอกก็รีบอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานในขณะที่ทุกคนรอตรวจค่าแอลกอฮอล์พระเอกก็สังเกตว่าหัวหน้าทีมดูแปลกๆเนื้อตัวก็มีแต่กลิ่น แถมวันนี้เขายังอารมณ์บ่จอยง่ายด้วยพระเอกหันไปถามทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมหัวหน้าทีมถึงเป็นแบบนี้ครับทุกคนพร้อมใจกันตอบว่าวันนี้เป็นวันครบรอบนะสิพระเอกที่อยากรู้ว่าเป็นวันครบรอบอะไรเขาเลยเรียกน้องเล็กมาถามที่รถน้องเล็กเล่าให้พระเอกฟังว่าวันนี้เป็นวันครบรอบการก่อตั้งหน่วยกู้ภัยที่หัวหน้าทีมหงุดหงิดแบบน,นั้นน่าจะเป็นเพราะเขานึกถึงเรื่องเพื่อนที่เสียชีวิตเพราะเหตุไฟป่ามิระยองเอาจริงเรื่องนั้นมันก็ผ่านมานานแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจวว่าาาทททํไมมหหัันนน้้้ีีถึงงเป็แบบุกครรพะ ถามน้องเล็กต่อว่าทำไมเขาถึงเลือกมาทำงานนี้ทำไมถึงยอมเอาชีวิตตัวเองมาเสี่ยงน้องเล็กหัวเราะก่อนจะตอบไปว่าเพราะมันเป็นงานราชการหรือรุ่นพี่อยากจะเป็นเหมือนหัวหน้าครับที่ต้องปวดใจเพราะเรื่องนี้ทุกปีหรืออยากจะลงเอยเหมือนเพื่อนหัวหน้าที่ออกไปช่วยเหลือผู้อื่นจนตัวตายส่วนผมผมไม่สนใจอะไรแบบนั้นหรอกผมสนแค่ยอดเงินที่เข้าบัญชีเท่านั้นตัดภาพมาที่โรงพยาบาลมีระยองยองแจเปิดดูผลตรวจน้ำที่ศาสตราจารย์ส่งมาให้ผลปรากฏว่าค่าน้ำไม่ปกติอย่างแรงมีสารหนูปนเปื้อนถึง0.6มิลลิกร ยองแจเห็นแบบนั้นก็ช็อกมากเพราะสารปนเปื้อนจํานวนเท่านี้สามารถทําให้คนตุยแย่ได้เลยท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดจูจูหมอพักก็โผล่มาพยาบาลคิมจําได้ว่าหมอพักเคยมีชุดตรวจหาสารโลหะหนักเธอเลยว่าจะขอยืมจากหมอพักมาตรวจหน่อยถ้าว่าหมอพักกลับทําเป็นจําไม่ได้พยาบาลคิมเดิมลาคาญเลยพูดใส่หน้าหมอพักว่าก็ตอนนั้นไงคะที่คุณลอกงานวิจัยของต่างประเทศมาแล้วดันถูกพออใหญ่จับได้เลยโดนในประเทศให้มาอยู่ที่นี่ตอนนั้นคุณบอกนี่คะว่ามีชุดทดสอบสารโลหะหนัก สรุปยังมีอยู่ไม่เอ่ยหมอพักรู้สึกเฟลมากเมืเ่อโดนหักหน้าแบบนั้นเขาเลยพูดอย่างหงุดหงิดว่าไม่มีผมไม่ได้ซื้อสุดท้ายยองแจก็เลยต้องซื้อชุดตรวจเองทางฝั่งของพี่แวนตอนนี้เขาได้หลักฐานชิ้นสําคัญเพิ่มมาอีกแล้วนั่นก็คือเส้นทางการใช้เงินของแทซองไฮเทคและรายรับที่เข้ามูล,ลนิธิด็อกอินของพอ,อโจซึ่งหลังจากที่ได้ข้อมูลเหล่านี้มาพี่แวนก็ส่งไปให้ทีมที่สํานักงานใหญ่ตรวจสอบหลังจากพี่แวนจัดการเรื่องนี้เสร็จเขาก็ตรงไปหาพระเอกที่ห้องประชุมลับและเอาแฟ้มค่าใช้จ่ายของแท ให้พระเอกตรวจดูความเรียบร้อยจากนั้นพี่แว่นก็เล่าข้อมูลลับอีกอย่างให้พระเอกฟังแทซองพยายามสร้างรีสอร์ทมานานแล้วครับแต่สุดท้ายโครงการนี้ก็ถูกยกเลิกเพราะเกิดเหตุไฟไหม้ตอนนั้นพี่แว่นสงสัยว่าที่แทซองกรุ๊ปก่อตั้งหน่วยกู้ภัยขึ้นมาอาจเป็นเพราะต้องการซื้อใจคนในหมู่บ้านแต่พระเอกไม่คิดแบบนั้นเขาคิดว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่ๆถ้าแทซองกรุ๊ปอยากได้แรงสนับสนุนจากชาวบ้านทำไมไม่ทำตั้งแต่ยังไม่เกิดไฟไหม้ล่ะทางฝั่งของยองแจเธอได้รับชุดตรวจสารโลหะหนักแแลลล้วละกั จะลงมือตรวจสอบแต่ทันใดนั้นชายร่างใหญ่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางเสียงฟ้าร้องที่ยองแจกลัวและบุคคลปริศนาที่ว่าก็คือพออโจนั่นเองยองแจตกใจมากเมื่อเห็นพออโจมาอยู่ตรงหน้าเธอถามเขาด้วยเสียงที่สั่นๆว่าเขามาทําอะไรที่นี่ตอนดึกๆพออโจพูดอย่างเย็นชาว่าผมบอกคุณแล้วนี่ครับว่าเราสองคนจะได้เจอกันอีกและอีพีที่11ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ มาต่อกันที่พีที่12จากความเดิมตอนที่แล้วยองแจกําลังตรวจหาสารโลหะหนักในน้ําแต่ทันใดนั้นพออโจก็ปรากฏตัวขึ้นในความมืดพร้อมกับถามยองแจว่าทําอะไรอยู่ยองแจรู้สึกตกใจมากเธอรีบเอาผ้าคลุมชุดตรวจสารเพื่อไม่ให้พอ,อโจเห็นก่อนจะถามพออโจว่ามาทําอะไรที่นี่ทางด้านของพระเอกเขาพยายามโทรหายองแจอยู่หลายครั้งแต่โทรเท่าไหร่เธอก็ไม่รับสักทีพระเอกเห็นสถานการณ์ไม่ค่อยดีเลยขับรถฝ่าฝนไปหายองแจที่โรงพยาบาลตัดภาพมาที่โรงพยาบาลมิระยองที่พออโจ มหายงแจเพราะจะคุยเรื่องข้อตกลงเมื่อก่อนหน้านี้พออโจบอกยองแจว่านอกจากเขาอยากก่อตั้งศูนย์บำบัดจิตแล้วเขาอยากฟื้นฟูโรงพยาบาลมิระยองด้วยพอ,อโจดูทุ่มเทให้หมู่บ้านมิระยองมากจนบางทียองแจก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเขามีความเกี่ยวข้องอะไรกับหมู่บ้านนี้บ้านเกิดคุณอยู่ที่มิระยองนี่หรอคะคุณดูรักมิระยองมากเลยนะคะเนี่ยพอ,อโจปฏิเสธว่าไม่ใช่ที่ผมทุ่มเทแบบนี้ก็เพราะคุณหมอนั่นแหละที่ผ่านมาคุณหมอทํางานอย่างหนักเพื่อคนไข้คุณทําให้ที่นี่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลย เพราะงี้แหละผมถึงอยากสนับสนุนคุณให้ถึงที่สุดหลังจากทั้งคู่สนทนากันจบแล้วยองแจก็ออกมาส่งแขกที่หน้าโรงพยาบาลในขณะเดียวกันพระเอกก็ขับรถสวนเข้ามาเมื่อพระเอกเห็นรถใครบางคนขับผ่านไปเขาก็อดที่จะสงสัยไม่ได้ว่าดึกดื่นป่านนี้แล้วยังมีคนไข้มารักษากับยองแจอยู่อีกรอยองแจบอกว่านั่นไม่ใช่คนไข้แต่เป็นคนที่อยากฟื้นฟูโรงพยาบาลมิระยองยองแจพูดยังไม่ทันจะจบดีจูๆ่ๆฝนฟ้าก็ร้องดังเปรี้ยงยองแจตกใจรีบเอามือมาอุดหูทว่าพอเธอลืมตาขึ้นมา ก็มีมือพระเอกอีกคู่อุดหูเธอไว้พระเอกพูดด้วยความเขินอายว่าก็คุณกลัวเสียงฟ้าร้องไม่ใช่หรอผมก็เลยทําแบบนี้ไงและทั้งคู่ก็พากันเดินตอกแตกกลับรถทันทีที่ทั้งคู่กลับมาถึงบ้านพระเอกก็แอบ,บอ่อยยองแจเบาๆโดยเขาแกล้งถามยองแจว่าคืนนี้เธอนอนคนเดียวได้ใช่ไหมไม่ตกใจเสียงฟ้าร้องแล้วใช่หรือเปล่ายองแจทําหน้าตาทะเลนใส่พระเอกก่อนจะพูดด้วยเสียงสามเสียงสีว่าเขาอยู่ไม่ได้ถ้ายองแจคนนี้ไม่มีอปป้าอยู่ด้วยยองแจคนนี้จะกลัวกลัวหนักมาก พระเอกที่ได้ฟังก็ถึงกับชอ็อกและคิดในใจว่ายองแจเป็นอี้หยางวะไม่กี่วินาทีต่อมายองแจก็กลับเข้าสู่โหมดปกติเธอบ่นพระเอกว่าคุณคิดว่าฉันจะพูดเลี่ยนๆแบบนี้หรือไงรีบไปนอนได้แล้วพรุ่งนี้ฉันจะต้องตื่นไปทำงานแต่เช้าพอพูดจบเธอก็เข้าห้องตัวเองไปปล่อยให้พระเอกยืนหน้าซิกนิกอยู่อย่าง,งานั้นไม่กี่นาทีต่อมายองแจก็ได้รับสายจากผอ,อ,อ,อโจอ,อีกครั้งผอ,อ,อโจอบอกเธอว่าเขาอยากให้เธอเป็นผอมูลนิธิของเขาแต่ยองแจไม่ค่อยเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้เธอให้เหตุผล ยังมีคนอื่นที่เหมาะสมมากกว่าเธออย่างเช่นหมอพักจอมเหลี่ยมถ้าว่าพูดยังไงผอ,อโจก็ไม่ยอมร้นจะเอายองแจมาเป็นผอ,อมูลนิธิให้ได้เหตุผลที่ผอ,อโจเพ่งเลงมาที่ยองแจเป็นเพราะก่อนหน้านี้เขาไปรู้มาว่ายองแจเป็นคู่มั่นของพระเอกเพราะงั้นเขาเลยจะใช้ยองแจเนี่ยแหละเป็นเครื่องมือในการทําลายพระเอกเช้าวันต่อมาเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันครบรอบการก่อตั้งหน่วยกู้ภยัยชาวบ้านทั้งหลายเลยมาร่วมกิจกรรมอย่างหนาแน่นซึ่งในระหว่างที่พ่อยองแจกล่าวเปิดงานพระเอกก็แอบสงสัยตาปิ๊งปั๊ ยองแจทาเอาเหล่าแม่ยกที่นั่งอยู่ข้างๆต่างาพากันอิจฉายองแจกันเป็นแถวในขณะเดียวกันยองแจก็สังเกตเห็นว่าหัวหน้าทีมมีท่าทีแปลกๆพอเธอไปคุยเรื่องการก่อตั้งศูนย์บำบัดจิตกับเขาเขาก็บอกว่าจําเรื่องนั้นไม่ได้เราเคยคุยเรื่องนี้ด้วยเหรอครับ ยองแจได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากแต่เธอก็ไม่ได้พูดอะไรต่อแล้วก็เดินไปดูเจ้าหน้าที่คนอื่นๆทําการสาธิตการช่วยเหลือที่ข้างสาในขณะที่ทุกอย่างกําลังเป็นไปด้วยดีจูจูยายคนนึงก็เดินไปสะดุดเชือกทําให้ยองแจที่ยืนอยู่ข้างๆพลัดตกน้ําทันทีที่พระเอกเห็นเหตุหการณ์เขาก็รีบดำน้ําลงไปช่วยยองแจขึ้นมายองแจรู้สึกตกใจมากเป็นเพราะเหตุการณ์จมน้ําในอดีตเลยทําให้เธอหวาดกลัวถึงขนาดนี้พระเอกที่รู้สถานการณ์ของยองแจดีเขาก็รีบดึงเธอเข้ามากอดก่อนจะพาเธอกลับมาพักผ่อน บ้านหลายชั่วโมงต่อมาทันทีที่ยองแจตื่นพระเอกก็เข้าไปถามถ่ยอาการเธออย่างเป็นห่วงพร้อมกับปลอบเธอว่าไม่เป็นไรแล้วนะถ้าว่ายองแจน,นั้นยังคงตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่หายเธอจึงบอกให้พระเอกออกไปก่อนเธอขออยู่แบบนี้คนเดียวสักพักพระเอกเข้าใจและเดินมานั่งที่โต๊ะอย่างเงียบๆในขณะเดียวกันเขาก็หาวิธีที่จะทําให้ยองแจอ,อารมณ์ดีขึ้นด้วยและวิธีที่เขาเลือกก็คือการพายองแจนั่งรถบ้านไปท่องเที่ยวซึ่งวิธีนี้ก็ช่วยได้จริงๆยองแจเธอมีความสุขมากที่ได้ออกมาเปิดห ้้เปิดตาขาขงนนอกแบบีทั้งคู่พากันมาดื่มด่ำท่ามกลางธรรมชาติและปล่อยให้ธรรมชาติบำบัดความทุกข์ในใจจนเวลาล่วงเลยมาจนถึงตอนดึกทั้งคู่ออกมานั่งดูหิ่งห้อยด้วยกันข้างนอกยองแจเอ่ยปากขอบคุณพระเอกที่ทําให้เธอรู้สึกสบายใจขึ้นจากนั้นเธอก็เล่าเหตุการณ์ที่ฝังใจในอดีตให้พระเอกฟังเธอบอกว่ามือของพ่อแม่ที่เคยอบกอดเธอทุกวันมือคู่นั้นพยายามดึงเธอลงไปใต้น้ำด้วยแต่แล้วพวกเขาก็ค่อยๆหมดแรงและจากไปต่อหน้าต่อตาเธอพอยองแจนึกถึงเรื่องนี้ทีไรเธอจะได้ยินเสียง ใครบางคนกระซิบข้างหูว่าเธอมันเป็นตัวซวยแต่แล้วเสียงนั้นก็ค่อยๆหายไปตั้งแต่พระเอกเข้ามาในชีวิตเธอยองแจพูดทั้งน้ําตาว่าเป็นเพราะพระเอกเธอถึงกล้าที่จะสู้กับเสียงนั้นเพราะคุณได้พิสูจน์ว่าฉันไม่ใช่ตัวซวยอย่างที่เสียงนั้นบอกทันทีที่ยองแจพูดจบพระเอกก็โน้มตัวไปกอดเธอเป็นการบอกในๆว่าเธอทําดีแล้วและภาพก็ตัดมาเช้าวันรุ่งึ้นยองแจตื่นไปทํางานอย่างมีความสุขเนื่องจากเมื่อวานเธอได้รับการเยียวยาจากธรรมชาติอย่างเต็มที่และก็เหมือนเดิมก่อนที่ยองแจจะไป งานเธอก็ไม่ลืมจูจุพระเอกก่อนไปด้วยทางด้านของพระเอกทันทีที่เขามาถึงที่ทํางานเขาก็ยิงคําถามใส่หัวหน้าทีมรัวๆกับเรื่องข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่ข้างสะเมื่อวานหัวหน้าครับเกิดอะไรขึ้นกับตัวปรับรอกปกติจะดึงเชือกขึ้นหลังการฝึกนี่ครับแต่ทําไมเมื่อวานมันถึงหลุดในสภาพนั้นและพันเท้าแม่ๆที่มาเยี่ยมชมได้หัวหน้าทีมได้แต่นั่งอึ้งพระเอกเห็นแบบนั้นเลยถามจี้อีกรอบเมื่อวานคุณได้วัดค่าแอลกอฮอล์ไหมครับหัวหน้าทีมยังไม่ทันจะได้ตอบอะไรพวกรุ่นพี่ก็เขข้้าาาามมัััดจงหหหววะะแลลกนที ออกไปข้างนอกตัดภาพมาที่โรงพยาบาลมีระยองหมอพักเข้ามาวัยวายยองแจเรื่องประวัติคนไข้ยองแจไม่อยากหนุนหัวกับหมอพักอีกแล้วเธอเลยอาศัยจังหวะนั้นปรับความเข้าใจกับหมอพักในทุกๆเรื่องรวมถึงเรื่องที่เธอไปประชุมนานา,นาชาติแทนเขาด้วยฉันไปตามคําสั่งของพออ,อเฉยๆค่ะไม่ได้คิดจะแย่งหรืออยากเอาชนะรุ่นพี่เลยส่วนเรื่องประวัติคนไข้ที่รุ่นพี่ให้ฉันแก้ฉันจะรีบทําและส่งให้รุ่นพี่นะคะหมอพักที่ไม่เคยเห็นยองแจในเวอร์ชั่นนี้เขาก็ถึงกลับไปไม่เป็นเลยทีเดียวเออเออรีบทําให้เสร็จละกันและตั้ง นั้นมาสองคนนี้ก็ไม่หยุมหัวกันอีกเลยตัดภาพมาที่ห้องประชุมผู้ถือหุน้นผู้จัดการควันเข้ามาในที่ประชุมอย่างดิบดีหวังจะแก้สถานการณ์เรื่องที่ถูกร้องเรียนแต่แล้วเขาก็ถูกกรรมการผู้ถือหุ้นที่อยู่ฝั่งพี่แว่นเนิร์ฟกรรมการฝั่งผู้จัดการควันก็ไม่ยอมโต้ตอบกรรมการฝั่งพี่แว่นอย่างเมามันไม่กี่วินาทีต่อมาห้องประชุมก็อีลุงตุงนังมั่วไปหมดทางด้านของพี่แว่นนั่งยิ้มหวานละหนึ่งเพราะจัดการปั่นหัวผู้จัดการควันสําเร็จ ัดภาพมาที่ยองแจระหว่างที่เธอนั่งกรอกประวัติคนไข้รายเก่าๆให้หมอพักเธอก็ไปสะดุดตากับรูปคนไข้สองรายที่หมอพักเก็บเอาไว้ซึ่งก่อนที่ทั้งคู่จะเสียชีวิตพวกเขามีอาการคล้ายๆคุณตาฮอเลยทั้งมีจุดแดงๆขึ้นตามผิวหนังและก็ติดเชื้อในกระแสะเลือดยองแจอยากรู้ว่าหมอพักเก็บรูปพวกนี้ไวทไ้ทําไมเธอจึงไปหาคําตอบแล้วก็ได้รู้ว่าหมอพักเองก็เคยสงสัยเรื่องนี้เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องสาเหตุการตายของคนเหล่านั้นคนพวกนี้เสียชีวิตเร็วมากฉันเคยสงสัยนะว่าสาเหตุของโรคหน้า จะมาจากน้ำบนภูเขาแต่พอส่งตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบผลก็ออกมาเป็นปกติดีทุกอย่างยองแจเถียงกลับไปว่าไม่จริงเลยไม่นานมานี้เธอได้ส่งตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบอีกครั้งผลปรากฏว่ามีสารหนูปนเปื้อนอยู่พอเอาไปตรวจหาสารโลหะหนักก็พบว่ามีปริมาณถึง0.6มิลลิกรัมซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยหมอพักได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยทําไมตอนนั้นผลตรวจเป็นปกติล่ะฉันว่ามันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลนแน่ๆซึ่งยองแจกับพยาบาลคิมก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน ตัดภาพมาที่พีแวนหลังจากเขาปั่นหัวผู้จัดการควันสําเร็จเขาก็รีบโทรไปรายงานกับพระเอกส่วนผู้จัดการควันเขาถูกผู้เป็นพ่อเรียกไปตําหนิเนื่องจากเขาไม่สามารถรักษาหุ้นบริษัทไว้ได้ผู้จัดการควันคุกเข่าขอโอกาสจากพ่ออีกครั้งเขาสัญญาว่าครั้งนี้เขาจะดึงหุ้นของบริษัทกลับมาให้ได้พ่อถามผู้จัดการควันด้วยความโมโหว,ว่าแกแอบไปทําโครงการรีสอร์ทหาพระแสงอะไรสิ่งที่ฉันเสียไปแกจะชดใช้ให้ฉันได้เหรอคนอย่างแกนี่ไม่ได้เรื่องจริงๆทางฝั่งของพระเอกเขามัวแต่หลงดีใจ เรื่องหุ้นผู้จัดการควันจนลืมไปว่ายังเหลือพออโจอีกคนที่เขาต้องจัดการซึ่งรายนั้นก็ไม่ได้อยู่เฉยๆเลยเขาพยายามหาช่องโหว่ด้านอื่นของพระเอกจนในที่สุดเขาก็ไปรู้ความลับจากหัวหน้าหันว่าแต่เดิมพระเอกได้สิทธิ์ในการจัดการทุกอย่างของบริษัท RLI แต่เนื่องด้วยช่วงนี้เขาแฝงตัวมาทํางานที่มีระยองเขาเลยไม่มีสิทธิ์จัดการเอกสารอะไรได้โดยตรงตอนนี้คนที่ถือสิทธิ์และจัดการทุกอย่างแทนเขาคือพี่แว่นผู้เป็นมือขวาเมื่อพออโจรู้แบบนั้นเขาจึงเปลี่ยนเป้า หมายไปที่พี่แวน่นตัดภาพมาที่ยองแจเธอมาหาเบาะแสเรื่องน้ําจากยายหมวยพร้อมกับเล่าเรื่องผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากการใช้น้ําบนภูเขาให้ยายหมวยฟังเมื่อยายหมวยรู้ความจริงทั้งหมด,หมดเธอก็แนะนําให้ยองแจแจ้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงถ้าว่ายองแจกลับไม่เห็นด้วยพวกนี้แหละน่าสงสัยที่สุดขนาดหลุมตลาดที่เราเจอตอนนั้นมันยังหายไปหลังจากเธอรายงานเลยยองแจกำชับยายหมวยว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดจนกว่าผลตรวจที่แน่ชัดจะออกมาสิ่งที่เธอต้องทําตอนนี้คือไปห้ามผู้ที่ยังใช้น้ําจากบ นนูเขาั่ฉันมั่นใจว่าพวกเขาจะเชื่อฟังเธอเพราะเธอเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตัดภาพมาที่พระเอกเข้ามาหาลุงจองมกอีกครั้งเพื่อเร่งลุงแกให้รีบขายที่ดินให้กับเขาซึ่งลุงจองมกก็ตอบเอออ,อไปตามน้ำระหว่างที่ทั้งคู่สนทนาการลุงจองมกก็ขอให้พระเอกหยิบแฟ้มข้อมูลให้พระเอกก็รีบหยิบแฟ้มที่ว่านั่นอย่างไวและทันใดนั้นเองเขาก็ไปสะดุดตาก,กับรูปที่แนบอยู่บนแฟม้มซึ่งหนึ่งในนั้นมีรูปยายของเขาด้วยพระเอกพยายามทำตัวให้ปกติที่สุดจนกระทั่งเขาออกมาข้างนอกเขาก็เริ่มสงสยัยลุงจง มกแล้วว่าลุงแกต้องการทดสอบอะไรเขากันแน่หรือว่าเขาจะรู้แล้วว่าตัวตนที่แท้จริงของฉันเป็นใครพอสิ้นเสียงประโยคนี้พี่แ่นก็โทรมาหาพระเอกพร้อมกับรายงานความคืบหน้าเรื่องผู้จัดการควนันถ้าว่าพูดยังไม่ทันจะจบดีจู่ๆก็มีกลุ่มคนมาลากตัวพี่แ่นไปซึ่งคนเหล่านั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นลูกน้องของพออโจนั่นเองพี่แว่นถูกพาตัวมาที่โรงงานร้างแห่งหนึ่งพออโจเสนอเงินให้เขาจํานวนแสนล้านวอนเพื่อแลกกับการทรยศพระเอกและมาทํางานให้กับเขาพอพี่แว่นได้ยินจํานวนเงินที่ ผอ,อ,อจโจเสนอเขาก็เริ่มลังเลใจขึ้นมาแล้วถ้าผมให้ที่ดินนาซองพัฒนากับคุณแล้วตำแหน่งมือขวาของผู้จัดการควนันมันจะเป็นของผมเลยใช่ไหมพอ,อจโจพยักหน้าอย่างมีเลศสนายก่อนจะยื่นหนังสือสัญญาให้พี่แ่นประทับตราพี่แวนนิ่งไปสักพัก,พกก่อนจะพูดใส่หน้าพออจโจว่าคิดจะใช้เงินก้อนใหญ่ซื้อฉันหรอแกเป็นญาติเจ้าของบ่อน้ํามันหรือไงจะให้ฉันร่วมมือกับคนชั่วอย่างแกเนี่ยนะฟันไปเถอะฉันทํางานกับคนหล่ออย่างผู้จัดการใหญ่เท่านั้นโว้ยพอโจได้ยินแบบนั้นก็โมโหมาก เขาไม่ได้ดังที่หวังเขาเลยสั่งให้คนรุมยำพี่แวน่นซะก่อนจะใช้นิ้วพี่แว่นประทับตราบนสัญญาเมื่อได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วพออโจเก็เอาพี่แว่นไปทิ้งไว้ข้างทางหวังจะยั่วให้พระเอกมีน้ำโหซึ่งพอพระเอกมาเจอพี่แวน่นเขาก็โมโหจนเลือดขึ้นหน้าจริงๆเช้าวันต่อมาน้องชเวแอบพาใย,ายหมวยมาที่บ้านกะจะสวีทหวานกับเธอสักหน่อยแต่จังหวะที่ทั้งคู่กำลังจะจู๊บกันจูจูลุงจองมกก็โผล่มาและไล่ตะเพิดทั้งคู่ออกจากบ้านสองคนนั้นก็วิ่งงงงนีีตาายยอย่สุชุชวลจ มกสั่งไม่ให้ทั้งคู่คบหากันแต่สองคนนั้นก็หาได้แขหม่คบหมดไม่สนว่าลุงจังมกจะว่ายังไงลุงจังมกที่ได้ฟังก็ถึงกับความดันขึ้นเลยไอพวกเด็กเวนเอ้ยตัดภาพมาที่โรงพยาบาลพี่แว่นที่นอนเป็นผักอยู่บนเตียงพยายามบอกกับพระเอกว่าพอ,อโจดึงมือเขาไปประทับตราสัญญาตอนนี้สิทธนาซองพัฒนาตกไปอยู่ที่พวกมันแล้วพระเอกบอกพี่แว่นว่าไม่ต้องเป็นห่วงรักษาตัวให้หายเถอะเดี๋ยวเรื่องนั้นเขาจะจัดการเองพี่แว่นชี้นิ้วไปที่เสื้อของตัวเองอีกครั้งพร้อมกับบอกให้พระเอกเอาโทรศรพัพท์ ออมาผมแอบพกมือถืออีกเครื่องไปด้วยครับแล้วก็จัดการอัดเสียงที่พวกมันพูดทั้งหมดเมื่อพระเอกมีหลักฐานชิ้นสําคัญในมือเขาจึงเอาหลักฐานพวกนี้ไปขู่พออโจหวังจะให้ผออโจคืนสัญญาณนาซองพัฒนาให้แก่เขาผมมีข้อเสนอให้คุณสองข้อข้อแรกคุณจะส่งสัญญามาให้ผมดีๆหรืออยากให้ผมเอาเรื่องของคุณไปบอกนักข่าวถ้าพวกนักข่าวรู้ว่ามือขวาของแทซองกรุ๊ปร่วมมือกับนักเลงและรังแกผู้บริสุทธิ์คุณคิดว่าจะปกป้องตําแหน่งตัวเองที่แทซองกรุ๊ปได้หรอเมื่อพออโจไม่มี ทางสู้เขาเลยยอมคืนสัญญาฉบับนั้นให้พระเอกแต่โดยดีส่วนพระเอกก็เอาไฟเสียงคืนให้ผอ,อโจก่อนที่พระเอกจะเดินออกไปผอ,อโจได้เตือนเขาอีกครั้งว่าถ้าไม่คิดจะหยุดเรื่องโครงการรีสอร์ทเขาจะต้องชดใช้ผลที่ตามมาอย่างสาสมพระเอกนิ่งไปสักพักก่อนจะขอผ้าเช็ดหน้ามาจากผอ,อโจจากนั้นเขาก็เข้าไปสอยหน้าผอโจ1หนึ่งกลุก่มพร้อมกับพูดแบบเท่ๆว่าเอาผ้าเช็ดเลือดที่กรบปากซะนะนี่สําหรับคุณที่มายุ่งกับคนของผมส่วนเจ้านายของคุณฝากบอกเขาด้วยว่าระวังตัวให้ดี แรงมาแรงกลับไม่โกงหลังจากพระเอกจัดการผอ,อโจเซรจเขาก็โทรไปบอกให้ประธานหวงังขายหุ้นของแทซองไฮเทคทิ Tech ้งซะในเวลาต่อมาพระเอกก็ได้รับข้อความจากรุ่นพี่ในทีมว่าพรุ่งนี้แลกเวรกับเขาไหมพอดีว่าหัวหน้าทีมจองหรือพ่อบุญธรรมของยองแจเขากําลังจะเกษียณราชการรุ่นพี่เลยอยากไปร่วมงานเลี้ยงส่งเขาพระเอกปฏิเสธไปว่าไม่ได้งานสําคัญขนาดนี้ว่าที่ลูกเขอยอย่างเขาก็พลาดไม่ได้เหมือนกันพอว่าแล้วพระเอกก็โทรเรียกให้ยองแจมาที่ห้างยองแจถามพระเอก ว่าพาเธอมาที่นี่ทาไมพระเอกพูดอย่างอ่อนโยนว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกษียณของพ่อคุณผมเลยอยากให้คุณใส่ชุดที่สวยที่สุดพอพูดจบพระเอกก็พายองแจมาเลือกซื้อเสื้อผ้าองแจเห็นชุดสวยๆถึงกับวิ่งเข้าใส่แต่พอเธอเห็นราคาแล้วก็แทบจะเป็นลมองแจรีบหันหลังกลับอย่างไวก่อนจะเดินมาดูเสื้อผ้าราคาถูกๆข้างนอกพระเอกรู้สึกขัดอกขัดใจมากระดับลูกค้าวี IP อย่างเขาจะให้แฟนสาวมาซื้อเสื้อผ้าราคาถูกๆไม่ได้เขาเลยสั่งให้พนักง,งานลดราคาชุดลงทั้งหมดเพื่อที่องแจจะได้ ช้อปปิ้งอย่างสบายใจเมื่อยองแจเห็นว่าชุดสวยลดราคา<ๆ>เธอก็รีบเข้าไปลองจะได้ชุดสวยมาชุดหนึ่งเออพระเอกของเราก็เลิศเกินตัดภาพมาที่ผู้จัดการควันตอนนี้เขากําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากแต่ความสวยก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะไม่กี่วินาทีต่อมาเขาก็ได้รับแจ้งว่าประธานฮวังผู้ที่ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของแทซองไฮเทคได้ขายหุ้นของแทซองไฮเทคทิ้งทั้งหมดผู้จัดการควันโมโหโจนหน้าสัน่นเขารู้ว่านี่เป็นฝีมือของพระเอกเขาจึงเรียกผอโจมาถามว่า จุดอ่อนของพระเอกคืออะไรพออโจยื่นรูปยองแจให้เขาดูพร้อมกับบอกว่าผู้หญิงคนนี้แหละคือจุดอ่อนของพระเอกตอนนี้ผู้จัดการควันไม่มีอะไรจะเสียแล้วเขาเลยสั่งให้พออโจไปจัดการยองแจซะและอีพีที่12ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้มาต่อกันที่พีที่13จากความเดิมตอนที่แล้วผู้จัดการควันรู้เหลอว่ายองแจเป็นอีกหนึ่งจุดอ่อนสําคัญของพระเอกเพื่อที่จะเอาคืนพระเอกที่กล้ามาปั่นป่วนเขาจนเขาตกที่นั่งลาบากเขาจึงสั่งให้พออโจไปจัดการยองแจซะเช้าวันต่อมาวันนี้เป็นวัน เสียญอายุราชการของหัวหน้าจองทุกคนต่างมาร่วมแสดงความยินดีกับเขายองแจมองดูชีวิตการทํางานของพ่อที่ผ่านมาแล้วเธอก็รู้สึกภูมิใจมากนอกจากพ่อจะเป็นฮีโร่สาหรับเธอแล้วพ่อยังเป็นผู้เสียสละให้แก่ส่วนรวมด้วยหลังจากหัวหน้าจองกล่าวคําอําลาเสร็จยองแจก็นําช่อดอกไม้มาแสดงความยินดีกับเขาและพิธีการในช่วงเช้าก็เสร็จสิน้นตัดมาช่วงคำ่คำยองแจลงทุนเข้าครัวทํากับขา้าวเพื่อฉลองความสําเร็จให้กับพ่อของเธอซึ่งพระเอกก็ได้มาทานมือ้อค่ากับทั้งคู่ด้วยท่ามกลางบรรยากาศที่แสน ออบอุพ่อก็หันไปแซวยองแจว่าเพราะพระเอกมาทานข้าวด้วยนี่เองเธอถึงทําเมนูพิเศษไว้ซะเยอะเลยทั้งทั้งที่เธอทําอาหารไม่ค่อยเป็นแท้ๆยองแจที่ได้ฟังก็วอยววยพ่อสุดพลังส่วนพระเอกผู้อยู่เป็นตอบกลับไปว่าคุณหมอยองแจทําอาหารเก่งมากเลยครับพ่อพอพูดจบสองหนุ่มก็พากันขำค,คิกคักพ่อชมว่าพระเอกพูดเก่งขึ้นเยอะเลยแถมสกิลการเอาตัวรอดก็เพิ่มขึ้นด้วยหลังจากทุกคนทานข้าวกันจนอิ่มหนำสำดาญยองแจก็พาพระเอกมาทัวร์ห้องหนังสือของเธอจากนั้นพระเอกก็ถูกพ่อลากไปที่ห้องนงั่ง พ่อเอารูปสมัยที่ยองแจยังอ้ออ่อให้พระเอกดูพอพระเอกเห็นก็ชมว่าเธอหน้ารักมากแล้วเขาก็เหลือบไปเห็นรูปที่ยองแจหัวฟูพระเอกหลุดขำคิคกคักก่อนจะพูดออกมาว่าผมคุณน่ารักดีนะครับหน้าตาก็สะสวยเหมือนมิสโคเรียเลยเวลาต่อมาก่อนที่ยองแจจะกลับมิรยองพ่อคุยเรื่องความสัมพันธ์ของเธอกับพระเอกขึ้นมาพ่อบอกยองแจว่ายิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่การที่จะเจอคนจริงใจยิ่งยากขึ้นเท่านั้นตอนนี้ลูกได้เจอคนคนนั้นแล้วลูกก็รักษาเขาไวใ้ให้ดีนะลูกไม่ต้องไปกังงวลเรื่อ ััพนธ์รอกแค่ลูกเป็นตัวของตัวเองก็พอเดี๋ยวมันจะค่อยๆลงตัวเองและระหว่างนั้นพ่อก็ฉุกคิดอีกเรื่องหนึ่งได้พ่อถามยองแจว่าไม่คิดจะไปเยี่ยมพ่อแม่แท้ๆหน่อยหรอใกล้จะครบรอบวันนั้นแล้วนะลูกไปเยี่ยมหลุมศพพวกเขาหน่อยดีไหมย,ยองแจโมโหมากที่พ่อพูดเรื่องนี้ขึ้นมาตอนนั้นพระเอกบังเอิญผ่านมาได้ยินพอดีเขาเลยได้เห็นยองแจมีท่าทีที่โมโหเมื่อพ่อพูดถึงคนที่พยายามจะปลิดชีวิตเธอยองแจบอกให้พ่อหยุดพูดเรื่องนี้ได้แล้วเธอไม่อยากได้ยินมันอีกและภาพก็ตัดมาตอนที่อยู่ใน ยองแจนิ่งเงียบมาตลอดทางเขาเลยพยายามชวนเธอคุยนู่นนี่เพราะไม่อยากให้เธอเอาเรื่องที่พ่อพูดมาใส่ใจผมดีใจนะที่ได้กินข้าวกับพ่อคุณได้หัวเราะและได้เข้าไปในความทรงจําของคุณด้วยผมรู้สึกเหมือนได้รู้จักคุณตั้งแต่เล็กจนโตเลยแล้วก็ได้รู้ว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะมาเป็นคุณจนถึงทุกวันนี้ได้เมื่อยองแจได้รับความปลอบโยนจากพระเอกมันก็ทําให้เธอรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นมาวันต่อมาพระเอกไปเยี่ยมพี่แว่นที่โรงพยาบาลแต่เช้าแต่พอไปถึงก็เห็นพี่แว่นแต่งตัวเสร็จสรบพ,พระเอกถามพี่แว่นนจะไปไปห ทาไมไม่ยอมนอนพักฟื้นพี่แว่นพูดอย่างหล่อลื่นว่าผมจะไปทํางานต่อครับผมไม่ปล่อยให้คุณจัดการอะไรเองหรอกเพราะผมไม่ค่อยเชื่อใจผู้จัดการใหญ่อีกอย่างเราเป็นลูกผู้ใช้ต้องห้ามหยุดพักครับพระเอกที่ได้ฟังก็ภูมิใจในตัวพี่แว่นเวอร์เออเจ้านี่มันขยันเว้ยเฮ้ยและภาพก็ตัดมาที่ห้องประชุมลับสองหนุ่มนั่งดูข่าวผู้จัดการควนันที่กําลังให้สัมภาษณ์กับสื่อข่าวเรื่องที่สูญเสียงเงินก้อนใหญ่เพื่อปกป้องสิทธิ์ในการบริหารซึ่งหน้าตาผู้จัดการควันระหว่างสัมภาษณ์มันก็ได้ไปสะกิดใจพระเเเออกกขาาพระสสงัยว่ จัดการควานเสียเงินก้อนใหญ่ไปชั่วข้ามคืนทัท้าแต่ทําไมเขาถึงยังยิ้มได้นะเพื่อที่จะหาคําตอบในเรื่องนี้พระเอกเลยสั่งให้พี่แวนไปตรวจสอบบัญชีแทซองไฮเทคและโครงการรีสอร์ทอีกครั้งฉันอยากรู้ว่านอกจากนี้เขาได้ใช้เงินไปกับอย่างอื่นอีกไหมตัดภาพมาที่ผอ,อโจเขามารายงานให้ผู้จัดการควานทราบว่าตอนนี้ยองแจเริ่มสงสัยเรื่องน้ำบนภูเขาแล้วเพื่อไม่ให้แผนที่พยายามทํามาล้มเหลวเขาเลยสั่งให้ผอโจเร่งจัดการยองแจซะส่วนพระเอกเขาจะเป็นคนจัดการเองตัดภาพมาที่ยองแจเธอมาหายา าห,หวังที่บ้นเพราะจะถามเรื่องอาการของคุณตาหอทว่ายายหวังกลับไม่อยู่บ้านยายข้างบ้านเดินมาบอกยองแจว่ายายนั่นไปอยู่บ้านลูกชายในเมืองเห็นบอกว่าปวดเข่าปวดขาเจียนตายกินยาก็ไม่หายว่างั้นทันทีที่คุณยายข้างบ้านเดินจากไปพอ,อโจก็โทรมาเร่งเรื่องข้อเสนอกับยองแจถ้าคุณไม่ยอมรับตําแหน่งพอ,อมูลนิธิให้เราข้อตกลงที่เราเคยคุยกันไว้ผมคงจะต้องยกเลิกครับยองแจรู้สึกลําบากใจมากแต่เธอก็ยังไม่คิดจะตอบตกลงและได้ขอเวลาตัดสินใจเรื่องนี้อีกหน่อยตัดภาพมาที่หน่วยกู้ภัย หลังจากมีข่าวเรื่องการสร้างรีสอร์ทหลุดออกมาเจ้าหน้าที่แต่ละคนก็อยู่กันไม่เป็นสุขเลยเพราะพวกเขากลัวว่าทีมจะถูกยุบและให้ไปรวมกับหน่วยอื่นๆท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของแต่ละคนจู่ๆลุงจองมกก็โผล่มาเขาเดินไปบอกหัวหน้าทีมดื้อว่าเขาจะให้น้องชเวลาออกจากที่นี่น้องชเวได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาลากลุงจองมกออกมาข้างนอกพร้อมกับถามเหตุผลว่าทำแบบนั้นทำไมลุงจองมกตอบกลับไปว่าเขาไม่อยากให้น้องชเวไปยุ่งกับยายหมวยถ้าแกไม่อยู่ทีมกู้ภัยแกคงไม่รู้จักยายหมาบ้านั่น กเก็บของแล้วไปเรียนต่อที่เมืองนอกซะน้องชเวปฏิเสธไปวา่าไม่เขายืนกรานว่าจะคบกับใยห,หมวยต่อแถมยังไล่ให้ลุงจองมกไปเรียนเมืองนอกเองผมผิดหวังในตัวพ่อมากนะครับตราบใดที่พ่อไม่ไปขอโทษคุณโอโบโมีผมก็จะไม่กลับเข้าบ้านพอว่าแล้วน้องชเวก็ตรงไปที่บ้านของยองแจกับพระเอกสองคนนั้นกําลังสวีทหวานกันอยู่ในบ้านพอทั้งคู่เห็นน้องชเวโผล่มาก,ก็ถึงกับช็อกน้องชเวไม่พูดพร่ำทําเพลงอะไรเดินจําเอาเข้ามาในบ้านอย่างชิลๆก่อนจะสั่งอาหารมาเต็มโต๊ะอญัญยัยองแจเห็นแบบนั้นก็บบนว่า มเะพวกเรากินไม่หมดหรอกนะคะน้องชเวบอกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมีคนมาช่วยกินอีกคนและไม่นานยายหมวยก็โผล่มาพระเอกโคตรจะรำคาญน้องชเวเลยที่เขาพาคนนอกเข้ามาในบ้านเขาแบบนี้ส่วนสองสาวก็เหมือนเดิมพอเจอหน้ากันทีไรก็ขุดเรื่องในอดีตมาพูดทุกทีแต่หลังจากนั้นไม่นานพวกเธอก็เลิกหยุ่มหัวกันแล้วก็พากันไปนั่งดูแมวอ้วนที่หน้าทีวีเฉยน้องชเวกับพระเอกนี่ถึงกับอ้าปากค้างไม่คิดว่าน้องแมวตัวอ้วนๆจะทําให้สาวๆสงบสึกกันได้โอ้โหความสัมพันธ์นี้อเมซิ่งสุดๆเล หลังจากทุกคนทานข้าวกันเสร็จสับพ,พวกเขาก็มาจอยกันต่อที่นาบ้านน้องชเวสารภาพกับเพื่อนๆนว่าที่เขาหนีมาที่นี่เพราะเขาทะเลาะก,กับลุงจองมกเรื่องใยหยมวยพอคัดค้านที่เราสองคนคบหากันครับยองแจได้ยินแบบนั้นก็ปรีดแทนเลยเธอบอกว่าสมัยนี้อ่ะหาคนจริงใจอย่างใยหยมวยยากมากถึงใย,ยนั่นจะเป็นบ้าแต่เธอก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้ใครนะน้องชเวบอกว่าเพราะแบบนี้แหละเขาถึงชอบใยหมวยเอามากๆในขณะที่ทุกคนพูดคุยกันจู่ๆเสียงนกปริศนาก็ร้องดังขึ้นมาพระเอกกับน้องชเวทักพร้อม น,นี่มันเป็นเสียงร้องของนกก๊อบลินน้องชเวรู้สึกประหลาดใจมากที่พระเอกรู้จักนกชนิดนี้ด้วยพระเอกอ้างว่าเขาค้นเจอในอินเทอร์เน็ตแต่น้องชเวก็แย้งขึ้นมาอีกว่านี่ไม่ใช่ชื่อจริงๆของนกชนิดนี้มีแค่คนในหมู่บ้านมิระยองเท่านั้นที่จะเรียกนกชนิดนี้ว่าก๊อบลินตอนที่นกก๊อบลินร้องจะมีดวงไฟปรากฏขึ้นบนภูเขาสูงนั่นตอนผมเป็นเด็กถ้าดวงไฟก๊อบลินปรากฏขึ้นเมื่อไหร่พ่อจะไม่ให้ผมออกจากบ้านเลยครับเขาจะซ่อนผมไว้ใต้ผ้าหม่มพระเอกได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกแปลกใจมมาากกกแแตต่่่็ไปลเเทัวอง รู้จักนเกช,ช้าวันต่อมาณนะโรงพยาบาลมีระยองหมอพักเดินตรงมหายองแจที่ล็อบบี้พร้อมกับยื่นตัวอย่างดินให้เธอดูเขาบอกว่าจะส่งตัวอย่างดินบนภูเขาไปให้เพื่อนที่อยู่ศูนย์ตรวจมลพิษทางดินตรวจดูสักหน่อยเพราะเขาอยากรู้ว่าทําไมในหุบเขาที่อยู่ห่างไกลแบบนี้ถึงมีสารหนูปนเปื้อนมากขนาดนั้นไม่แน่นะหมอองแจสารปนเปื้อนอาจจะไม่ได้มีแค่ในน้ําก็ได้ทันทีที่หมอพักพูจบหัวหน้าทีมก็ปรากฏตัวขึ้นเขาเดินเข้ามาด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวลองแจเห็นแบบนั้นเลยรีพาเขาไปที่ห้อง ตรวจและค่อยๆซักถามว่าเกิดอะไรขึ้นหัวหน้าทีมพูดอย่างสิ้นหวังว่าดูเหมือนผมจะติดเหล้าครับคุณหมอนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ผมจําอะไรไม่ได้ยองแจถามหัวหน้าทีมต่อว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เขาติดเหล้าหนักหัวหน้าทีมพูดทั้งน้ําตาว่าเป็นเพราะเพื่อนสนิทเมื่อนานมาแล้วเพื่อนสนิทของเขาถูกไฟครอกไปต่อหน้าต่อตาในระหว่างที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเขาช่วยอะไรเพื่อนไม่ได้เลยคุณหมอรู้ไหมครับมีนักผจนเพลิงเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองมากกว่าเสียชีวิตในหน้าที่ซะอีถึงแม้เรื่องนี้้มมันนนนจะผ่าาาแลว แต่ผมก็ไม่เคยลืมมันได้สักทีตอนนี้มันคงถึงเวลาแล้วหรอครับที่ผมจะต้องออกจากทีมแล้วมารักษาตัวผมจะไม่ยอมให้ทีมของผมตกอยู่ในอันตรายเพราะผมเด็ดขาดเช้าวันต่อมาหัวหน้าทีมยังคงมาทํางานตามปกติพอลูกทีมเห็นก็พากันบ่นยกใหญ่เลยวันนี้หัวหน้าขอพักไม่ใช่หรอครับหัวหน้าจะมาทําไมครับเนี่ยหัวหน้าทีมพูดกลบเกลื่อนว่าเขาไม่อยากปล่อยให้ลูกทีมรุงรังทํางานกันเองน้องชเวพูดเสริมขึ้นมาว่าดีแล้วครับที่หัวหน้ามาพวกเราค่อยสบายใจขึ้นมาหน่อยรุนพีได้ยินแบบนั้นก็หันคววบกันอย่างไ ก่อนจะบอกให้น้องชเวหยุดพูดแบบนั้นเพราะถ้าพูดคำต้องห้ามนี้ออกมาเมื่อไหร่จะมีเหตุการณ์ฉุกเฉินโผล่มาทุกทีพูดยังไม่ทันขาดคำเสียงเตือนภัยฉุกเฉินก็ดังขึ้นทีมกู้ภัยได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุไฟไหม้ที่คอนโดแห่งหนึ่งมีผู้บาดเจ็บติดอยู่ในนั้นหนึ่งคนทันทีที่รู้ตำแหน่งจุดเกิดเหตุทีมกู้ภัยก็รีบไปที่นั่นทันทีก่อนที่พระเอกจะโรยตัวลงไปที่จุดเกิดเหตุน้องชเวได้ถามเขาอีกครั้งว่าไหวไหมซึ่งพระเอกก็ยืนยันว่าเขาทําได้และภารกิจช่วยเหลือผู้้้บบาดดเเเเจจ็กกกรริิ่มมตนนนขึึทททัีพีพะอถงุ เหเขาก็รีบไปเปิดหน้าต่างเพื่อให้ควันระบายออกจากนั้นเขาก็เดินตามหาผู้บาดเจ็บแล้วก็ได้มาเจอเ,อเธอนอนหมดสติในห้องนอนด้วยความที่ผู้บาดเจ็บยังเด็กอยู่เธอเลยเสียชีวิตทันทีหลังจากเกิดเหตุเมื่อพระเอกเห็นภาพน่าสลดใจนี้จู่ๆอาการหลอนของเขาก็กำเริบเขาได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาร้องเพลงเจ้ากระต่ายป่าข้างๆหูเขาและไม่นานเขาก็เห็นภาพเด็กผู้หญิงคนนั้นกรีดร้องและขอความช่วยเหลือกลางเปลวเพลิงวินาทีที่พระเอกกำลังจะแย่หัวหน้าทีมก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและได้พาพระเอกออกมาจากตรงนั้นอย่างปล ัยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจพระเอกก็ถูกส่งตัวไปพักฟื้นที่โรงพยาบาลมิรยอยงทันทีที่เขารู้สึกตัวเขาก็ถามยองแจก่อนเลยอันดับแรกว่าเด็กที่ติดอยู่ในคอนโดเสียชีวิตจริงๆใช่ไหมซึ่งยองแจก็ตอบว่าใช่นี่คงเป็นครั้งแรกสินะคะที่คุณเจอสถานการณ์แบบนี้และผู้เสียชีวิตก็เป็นเด็กด้วยคุณก็เลยตกใจเอามากๆยองแจพยายามพูดปลอบใจพระเอกเพื่อไม่ให้เขาวิตกกังวลกับเหตุการณ์ที่เจอระหว่างนั้นพระเอกก็ได้พูดประโยคหนึ่งขึ้นมาว่าคุณจําเพลงเจ้ากระต่ายป่าได้ไหมตอนที่เราเจอกันใหม่ๆ คุณถามผมว่ารู้จักเพลงนี้ด้วยหรอยองแจก็บอกว่าจําได้ตอนนั้นพระเอกมารักษาตัวที่นี่และเขาก็นอนละเมอร้องเพลงนี้ขึ้นมาพระเอกได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากเขาพูดขึ้นมาว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าผมจะเคยร้องเพลงนั้นเมื่อนานมาแล้วเช้าวันต่อมาลุงจองมกโทรตามให้น้องเชเวกลับบ้านแต่ผู้ที่ตายยังไงเจ้าลูกเวนก็ไม่ยอมกลับ แถมเขายังพูดให้ตัวเองดูน่าสงสารอีกว่าผมถูกพ่อทิ้งไปแล้วผมต้องเข้ามาอยู่ในป่าเหมือนพวกสัตว์หิวต้องใช้ต้นไม้มาทําเป็นหลังคาบ้านต้องเอาหนังสือพิมพ์มาทําเป็นผ้าหม่มลุงจังโมกขี้เกียจฟังน้องชเวโม้เลยบอกให้เขาเลิกล้อเล่นและกลับบ้านซะแต่น้องชเวก็ยืนยันคําเดิมว่าตราบใดที่ลุงจังมกไม่ไปขอโทษใจหมวยให้ตายยังไงเขาก็ไม่กลับบ้าน ทันทีที่น้องชเววางสายจากลุงจองมกเขาก็เดินมาชวนพระเอกเล่นเกมโกดถ้าว่าพระเอกกลับไม่สนใจแถมยังไล่น้องชเวกลับบ้านไปอีกแต่น้องชเวก็มึนไม่ยอมกลับจากนั้นเขาก็ไปหยิบนกหวีดไม้ที่แขวนไว้มาดูพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าป๊าด <"B ot, S 1> เหมือนกันเป๊ะเลยพระเอกถามน้องชเวว่ารู้จักสิ่งนี้ด้วยหรอน้องชเวก็บอกว่าใช่เจ้าสิ่งนี้นามันเอาไว้ล่าสัตว์และเขาก็สาธิตการใช้งานให้พระเอกดูทันทีที่พระเอกได้ยินเสียงนกหวีดไม้นั่นภาพชายปริศนาคนหนึ่งก็ได้ปรากฏขึ้นในใควาามททรงงงจขขอออเและี่ ผู้ชายคนนั้นก็ห้อยนกหวีดไม้แบบนี้ด้วยเหมือนกันพระเอกหันไปถามน้องเชเวว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าอะไรเหมือนกันนะหรือว่าคุณเคยเห็นนกหวีดนี่ที่ไหนอีกน้องเชเวบอกว่าไอ้นกหวีดเนี่ยมันเหมือนที่พ่อเขาทําเป๊ะเลยทันทีที่น้องเชเวพูดจบลุงจองโมกก็โทรมาคอนเฟิร์มกับพระเอกเรื่องที่ว่าจะขายที่ดินให้กับเขาตอนนี้ผมอยู่หน้าบ้านคุณแล้วเปิดประตูให้เข้าไปหนอ่อยเมื่อพระเอกได้ยินดังนั้นเขาเลยไล่ให้น้องเชเวไปอยู่ในสวนก่อนส่วนเขากับลุงจองโมกที่อยู่ข้างนอกก็คุยกันเรื่องหนังสือครอบครองงงงที่ินนนลุจมกืหัส ครอบครองที่ดินของทุกคนให้พระเอกรวมถึงของตัวเองด้วยเมื่อพระเอกตรวจดูความเรียบร้อยเสร็จเขาก็ยื่นใบเสนอชื่อเป็นสอสอเขตให้ลุงจองมกพร้อมกับให้คำมั่นสัญญาว่าตำแหน่งสสเขตจะต้องตกเป็นของเขาอย่างแน่นอนคุณเตรียมรับเข็มกลัดของจริงได้เลยครับหลังจากทั้งคู่คุยธุระก,กันเสร็จลุงจงโมกที่กำลังจะกลับบ้านจูจๆก็เปลี่ยนใจสำรวจบ,บ้านพระเอกต่อและทันใดน,นั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงน้องชเวดังมาจากข้างในพอลุงจงมกรู้ว่าน้องชเวอยู่ที่นี่เขาก็รีบเข้าไปลากลูกชายตัวดีกลับบ้านทันทีต มาที่ยองแจเธอทนเห็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยกู้ภัยประสบกับปัญหาสุขภาพจิตอีกไม่ไหวเธอเลยตัดสินใจรับข้อเสนอของพอ,อโจหวังจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทางด้านของพระเอกเขาเอาหนังสือครอบครองที่ดินทั้งหมดมามอบให้กับท่านประธานที่บริษัท RLI ท่านประธานใหญ่พอใจในตัวเขามากแล้วก็ขอร้องให้เขากลับมาที่โซได้แล้วเพราะแผนการใกล้จะจบสิ้นเต็มทีแล้วพระเอกได้แต่นั่งอึอ้งนั่นเลยทําให้ท่านประธานสงสัยว่าพระเอกแอบติดใจอะไรที่มีระยยองหรือเปล่าคนที่เย็นชาไร้หัวใจอย่างคุณ คงไม่ได้คิดสนใจอะไรนอกจากเงินดอกมัง้งพระเอกนิ่งเงียบไปสักพักก่อนจะตอบเอออ,อไปว่าใช่ครับ ตัดภาพมาหลังเลิกงานพระเอกพายองแจมาเล่นน้ําที่ริมทานแต่ยองแจที่มีเรื่องฝังใจเกี่ยวกับน้ําเธอก็ไม่กล้าพอที่จะลงไปเล่นที่ลึกๆพระเอกพยายามพูดปลอบใจองแจว่าการลงไปใต้น้ําน่ากลัวสําหรับทุกคนขนาดเขาเขายังกลัวเลยแต่ถ้าเราดีดตัวขึ้นมาบนผิวน้ําได้นั่นแหละคือเราได้ชนะความกลัวแล้วจงองแจคุณไม่ต้องกลัวหรอกนะผมไม่มีวันปล่อยให้คุณตายคนเดียวอย่างแน่นอนเวลาต่อมาระหว่างทางที่ทั้งคู่กลับบ้านพระเอกก็เนียนถามยองแจว่าอยากกลับโซไหมองแจตอบกลับไปว่าไม่เธอทิ้งหมู่บ้าน มีระยองไปไม่ได้และยองแจก็ตัดสินใจเล่าเรื่องสารปนเปื้อนให้พระเอกฟังฉันคิดว่าที่ภูเขามีระยองมีสารโลหะหนักค่ะฉันอยากรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมฉันก็เลยตามสืบเรื่องนี้อยู่ค่ะ ตัดภาพมาที่น้องเชเวเขาตั้งใจกลับมาที่บ้านเพื่อมาเอากุญแจรถที่ลุงจงมกซ่อนไว้ทว่าระหว่างนั้นเขาดันไปได้ยินคนงานสองคนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการวางเพลิงบนภูเขาเมื่อน้องเชเวรู้ว่าสองคนนี้เป็นคนร้ายเขาเลยรีบโทรไปบอกยายหมวยหวังจะให้ยายหมวยมาสอบปากคำสองคนนี้ทว่าลุงจองมกกลับรู้ทันเลยโทรไปแจ้งตำรวจอีกชุดให้มาจับสองคนนี้ก่อนหลังจากเสร็จเรื่องเขาก็เอาเรื่องนี้โทรไปบอกผอ,อ,อโจตอนนี้คนเผาป่าโดนจับตัวไปแล้วผมสั่งไม่ให้พวกเขาพูดอะไรออกไปแต่ไม่รู้จะปิดได้นานแค่ คุณช่วยไปคุยกับผู้จัดการควันจูฮันให้หน่อยพอออเจตอบกลับไปว่าไม่ทันทีที่คุณร่วมมือกับคงังซานทยอกข้อตกลงของเราก็เป็นอันสิ้นสุดลุงจองมกได้ยินแบบนั้นก็ไม่ยอมเขาขู่ว่าทาให้ช่วยเขาจะเอาเรื่องในอดีตไปบอกกับตำรวจถ้าผมโดนจับผู้จัดการควันก็จะเดือดร้อนไปด้วยนะให้ผมพูดกับตำรวจไม่ล่ะเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ25ปีก่อนนะเมื่อพออเจโดนขู่แบบนี้เขาก็เลยต้องจำใจช่วยเหลือลุงจองมกพออเจบอกว่าเขาจะช่วยคนงานสองคนนั้นส่วนเรื่ออออองงงงื่นให้ลุจจมกกไปััดดาารเเต าพามาที่โรงพยาบาลมิระยองทุกคนถึงกับช็อกกันทวนหน้าเมื่อผลตรวจคุณภาพดินออกมาไม่ปกติมีสารหนูปนเปื้อนสูงถึง1,000ันกว่ามิลลิกรัมเยอะกว่าในน้ำหลายร้อยเท่าเลยทีเดียวหมอพักเห็นสถานการณ์ไม่ค่อยดีเลยบอกให้ยองแจรายงานเรื่องนี้ไปที่สำนักงานเขตแล้วก็ให้พยาบาลคิมแจ้งเรื่องนี้ให้กลุ่มสิ่งแวดล้อมทราบส่วนเขาจะเอาข่าวนี้ไปให้เพื่อนลงข่าวท้องถิ่นตัดภาพมาที่ห้องประชุมลับพี่แบนเอารายชื่อบุคคลกลุ่มหนึ่งให้พระเอกดูพวกเขาเป็นศาสตราจารย์ด้านธรณีวิทยาที่แทซองไฮเทคซื้อตัวมาาเเพื่ออ ทําการวิจัยโดยเฉพาะพี่แว่นสงสัยว่าป่ามิระยองต้องมีปัญหาอะไรแน่นๆไม่งั้นแท่องไฮเทคไม่เหมาผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีมาทําวิจัยเพื่อสร้างรีสอร์ทหรอก ทางด้านของยองแจเธอตั้งใจมาเยี่ยมคุณตาหอที่โรงพยาบาลแต่ผลปรากฏว่าคุณตาถูกส่งตัวไปที่สถานพักฟื้นยองแจได้ยินแบบนั้นก็โมโหมากเธอต่อว่าคนที่อยู่ในสายว่าเคสคนไข้วิกฤตแบบนั้นควรจะได้รับการบําบัดีโมีอย่างเร่งด่วนไม่ใช่ให้ไปนอนอยู่ในห้องพักฟื้นแบบนั้นตัดภาพมาที่พระเอกกับพี่แวน่นทั้งคู่เข้ามาที่บริษัท RLI เพื่อจะรายงานให้ท่านประธานใหญ่ทราบว่าป่ามิระยองมีความผิดปกติบางอย่างทว่าพอมาถึงหน้าหลอบีบัตรเข้างานของทั้งคู่กลับสแกนไม่ผ่านไมมม่นนนาก็ีคโท บอกพี่บันว่าทีมของพวกเขาถูกยุบทิ้งแล้วพระเอกเริ่มได้กินแปลกๆเลยพยายามโทรติดต่อหาท่านประธานใหญ่แต่รายนั้นก็หายเข้ากลิบเมฆไปเรียบร้อยพระเอกเลยรู้ได้ในทันทีว่าเขาถูกท่านประธานใหญ่หักหลังในขณะเดียวกันพระเอกก็นึกถึงคําพูดยองแจที่เคยบอกไว้ว่าบนภูเขามีสารโลหะหนัก ตอนนั้นเขาเลยเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วว่าเหตุผลที่ทุกคนอยากครอบครองป่ามิรยองไม่ใช่เพราะต้องการสร้างรีสอร์ทแต่เป็นเพราะป่ามิริยองมีแร่เงินฝังอยู่ในดินตัดภาพมาที่ยองแจเธอบุกมาที่สถานพักฟื้นเพื่อมาตามหาคุณตาฮอที่นอนอาการล่อแล้วทันทีที่ยองแจเจอคุณตาแล้วเธอก็บอกให้หมอที่เฝ้าไข้เรียกรถพยาบาลด่วนทว่าหมอเฝ้าไข้กลับปฏิเสธเขาอ้างว่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไม่ได้ถ้าหากไม่ได้รับการอนุญาตจากญาติคนไข้ก่อนยองแจไม่สนสี่สนแปดอะไรทั้งนั้นเธอบอกให้หมอเฝ้าไข้ทาตาม ทีที่รถแล่นออกจากสถานพักฟื้นอาการของคุณตาก็วิกฤตอีกครั้งยองแจพยายามอย่างหนักเพื่อช่วยชีวิตคุณตาแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อไว้ได้และที่ซวยไปกว่านั้นคือเธอถูกตำรวจจับข้อหารักพาตัวตัดภาพมาที่พระเอกทันทีที่เขาได้ยินเสียงนกก๊อบลินร้องเขาก็รีบขับรถตามมันไปและเจ้านกนั่นก็ได้พาเขามาพบกับหลุมประหลาดบางอย่างบนภูเขาที่ข้างในเต็มไปด้วยสารสีแดงมีกลิ่นฉุนพระเอกมวัวแต่สำรวจดูหลุมประหลาดนั่นจนไม่ทันสังเกตเห็นรถขุดดินที่พุ่งตรงมาหาเขาเลยทําให้เขาพลา กลิ้งตกลงไปในหลุมนั้นและอีพีที่13ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้มาต่อกันที่พีที่14่ยองแจถูกนําตัวมาสอบปากคําที่โรงพักเธอถูกกล่าวหาว่าแอบลักพาตัวคนไข้ซึ่งทางฝั่งยองแจได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอีกทั้งยังยืนยันว่าตัวเองได้ขออนุญาตจากญาติคนไข้แล้วถ้าว่าข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ได้มากลับไม่ตรงกับที่ยองแจบอกคุณหมอเฝ้าไข้บอกว่าคุณไม่ได้แจ้งครับเขาบอกว่าระหว่างที่เขาออกไปคุยกับญาติคนไข้คุณก็อาศัยจังหวะนั้นเอาตัวคนไข้ไปยองแจได้ยินแบบนั้้นนนกกก็ชอออมา,ายไปที่ ธอคุยกับหมอเฝ้าไขา้ตอนนั้นหมอเฝ้าไข้เป็นคนบอกเธอเองว่าเขาคุยกับญาติคนไข้ให้แล้วสามารถเคลื่อนย้ายคนไข้ได้เลยแต่พอมาตอนนี้กลับเปลี่ยนคําพูดหน้าตาเฉยเหมือนจงใจใส่ร้ายเธอยังไงอย่างนั้นระหว่างที่ยองแจกําลังถูกสอบสวนทันใดนั้นพระเอกก็โผล่มาหลังจากพระเอกได้ยินเรื่องทั้งหมดจากปากยองแจเขาก็กล่าวหาเจ้าหน้าที่ว่าทํางานสะเพร่าคุณไม่รู้หรอครับว่าคนไข้ที่อยู่ในภาวะวิกฤตคุณหมอมีสิทธิ์ย้ายคนไข้ไปโรงพยาบาลอื่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องแจ้งญาติก่อนพอเจ้าหน้าที่โดนพระเอกฟาดกลับเข ตอนแรกทุกอย่างเหมือนจะจบแล้วแต่ทันใดนั้นเจ้าหน้าที่อีกคนก็โผล่มาพร้อมกับกล่าวหายองแจว่าเธอแอบฉีดยาตัวหนึ่งให้คนไข้นั่นเลยเป็นเหตุผลที่คนไข้เสียชีวิตพอพูดจบก็ยื่นยาดังกล่าวให้ยองแจดูยองแจปฏิเสธกลับไปว่าเธอไม่ได้ฉีดนั่นมันเป็นยาเคมีบ,บาําบัดคนบ้าที่ไหนจะพกยาแบบนั้นติดตัวไปไหนด้วยยองแจพยายามอธิบายยังไงก็แล้วพูดยังไงก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมเชื่อเธอเมื่อพระเอกเห็นว่าการสอบสวนมีกลิ่นแปลกๆ,ๆเขาเลยสั่งให้พี่แว่นไปสืบมาว่าผู้ทีี่่่่ออออยูเเเบืื้้งงงหลัรรนนนป็ใคก ที่พระเอกจะกลับไปเขาบอกยองแจว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวเขาจะจัดการเรื่องนี้ให้เธอเองหลังจากนั้นไม่นานพระเอกก็ได้รับคําตอบจากพี่แว่นว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คือผู้จัดการควนันฝั่งนั้นรู้ว่ายงแจกําลังขุดคุยเรื่องสารปนเปื้อนพวกเขาก็เลยพยายามจะกําจัดเธอทิ้งเพื่อที่จะเนฟผู้จัดการควันให้สิ้นซากพระเอกเลยสั่งให้พี่แว่นไปขุดคุยเรื่องนี้มาอีกไม่ว่าจะต้องใช้วิธีไหนหรือเสียเงินเท่าไหร่เราจะต้องรู้เรื่องเร็วๆที่พวกมันทําให้ได้ทันทีที่วางสายจากพี่แว่นพระเอกก็ขขัับบรรรถไปปดดูหลุมาาานเออีกค้งทว่พ ถึงที่นั่นหลุมประหลาดกับหายไปอย่างไร้ร่องรอยเหมือนมีใครจงใจทําลายทิ้งทางฝั่งของท่านประธานใหญ่ด้วยความที่กลิ่นเงินมันหอมหวานเขาก็เลยหักหลังพระเอกผู้ซื่อสัตย์และไปร่วมมือกับผู้จัดการควันแทนแต่บอกเลยว่างานนี้พระเอกไม่ปล่อยให้ทั้งคู่ได้สิ่งที่ต้องการไปแน่เดี๋ยวสิฮูเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับคังสารหยอกทางด้านของพระเอกล่าสุดเขาไปได้ตัวอย่างสารเหลวสีแดงมาซึ่งเป็นสารตัวเดียวกับที่เขาเจอในหลุมประหลาดนั่นพระเอกบอกให้พี่บว่นรีบเอาสารนี่ไปตรวจสอบจะได้รู้ว่ามันเป็นสารอะไรกันแน่ พี่แวนก็บอกว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยนะกว่าจะรู้ผลก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งพระเอกบอกว่าไม่ได้มันล่าช้าเกินไปเดี๋ยวช่วยยองแจไม่ทนันยองแจจะถูกอายการพาตัวไปก่อนเมื่อทั้งคู่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากพี่แว่นที่กําลังเครียดก็บ่นนู่นนี่ให้พระเอกฟังสักพักก็บ่นลามไปถึงท่านประธานใหญ่พี่แว่นสารภาพว่าเขาโมโหมากที่ท่านประธานเลือกที่จะหักหลังพระเอกแล้วไปร่วมมือกับคนชั่วอย่างผู้จัดการควนันพระเอกบอกว่าเรื่องนั้นเขาไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่แต่เขาสงสารพี่แว่นมากกว่าที่ต้องมาลําบากไปกับเขาแบบนี้พพระเออกกให้โาี่แวน อยู่กับทีมแต่พี่แว่นก็บอกว่าเขาไม่ไปแถมยังยืนหยัดที่จะล้างแค้นท่านประธานร่วมกับพระเอกด้วยหลังจากเม้ามอยเรื่องท่านประธานเสร็จสองหนุ่มก็มานั่งคิดหาวิธีที่จะช่วยยงแจต่อพระเอกถามพี่แว่นว่าศาสตราจารย์คนไหนนะที่แทซองไฮเทคให้เงินสนับสนุนการวิจัยมากที่สุดนายไปสืบมาให้ฉันหน่อยฉันต้องการข้อมูลของคนคนนั้นและไม่นานพระเอกก็ได้ข้อมูลของศาสตราจารย์คนดังกล่าวมาเขาชื่อว่าศาสตราจารย e ์อ ok ีซอกอูเช้าวันต่อมายองแจโทรไปบอกหมอพักว่าเธอกําลังถูกควบคุมตัวอยู่ที่โรงพัก คงอีกนานกว่าจะได้กลับไประหว่างนี้เธอฝากให้หมอพักติดต่อยายหวังให้เธอหน่อยเพราะแกต้องเข้ารับการตรวจหาสารโลหะหนักในร่างกายทางด้านของพระเอกเมื่อคืนเขาสืบเรื่องของศาสตราจารย์อ e ีซอกอูเรียบร้อยในเวลาต่อมาเขาก็ได้ไปหาศาสตราจารย์ที่ทํางานโดยในมือของเขามีหลักฐานมากมายที่จะเอาไว้เล่นงานศาสตราจารย์ผู้ที่ร่วมมือกับแทซองไฮเทคไม่ว่าจะเป็นรูปสารปนเปื้อนที่อยู่ในดินที่ศาสตราจารย์และแทซองไฮเทคพยายามปกปิดรูปถ่ายของผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากสารปนเปื้อนที่อยู่ในน้ําและสุดท้าย ข้อมูลเส้นทางการเงินของสัตร์ตาจา์ที่ได้รับจากแทซองไฮเทคเป็นจำนวนมากพระเอกใช้หลักฐานเหล่านี้ข่มขู่สตราจารย์หวังจะให้เขาพูดความจริงออกมาว่าสิ่งที่อยู่ในดินคืออะไรกันแน่สตราจารย์ที่จนมุมก็ตอบกลับไปว่าในดินมีแร่โลหะหายากแทซองไฮเทคได้ทำการระเบิดภูเขาโดยใช้อาวุธนิวเคลียร์จากนั้นก็วางท่อเป็นจำนวนมากบนภูเขาและส่งสารละลายกรดไปตามท่อนั้นเพื่อให้มันไปทำปฏิกิริยากับดินเพราะเหตุนี้ทั้งในดินและน้ำบนภูเขาจึงมีสารปนเปื้อนอยู่เป็นจำนวนมากจริงๆ แล้ววิธีที่ไร้มาตรการการป้องกันมูลพิษแบบนี้ภาครัฐไม่อนุญาตให้ทำหรอกครับแต่เพื่อผลตอบแทนอันมหาศาลแทซองไฮเทคเลยลักลอบทำเมื่อพระเอกรู้ความจริงทั้งหมดเขาก็รีบเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พี่แว่นฟังพี่แว่นได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มหวานเลยทีเดียวเพราะได้หลักฐานสำคัญที่จะเอาไปช่วยยองแจแล้วเวลาต่อมาพี่แว่นมาพบพอ,อโจท,ที่บาร์แห่งหนึ่งตามคำสั่งของพระเอกที่แว่นขู่พออโจว่าถ้ายังกัดยองแจไม่ปล่อยเขาจะเอาความลับที่แทซองไฮเทคกำลังทำไปบอกให้นักข่าวทุกสำนักรู้แกคิดว่าคนอย่างผู้จัดการ จะปล่อยคนที่แตะต้องผู้หญิงของเขาไปง่ายๆหรอฉันว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นนะถ้าวันนี้แกยังไม่ยอมจบเรื่องหมอยองแจข้อมูลพวกนั้นได้ไปถึงนักข่าวแน่เมื่อพอ,อโจโดนต้อนจนมุมเขาเลยต้องจำใจปล่อยยงแจไปตัดผาพมาที่สถานีตำรวจยองแจรู้สึกแปลกใจมากเพราะจู่ๆเจ้าหน้าที่ก็เดินมาปล่อยตัวเธอและบอกว่าเธอพ้นทุกข้อกล่าวหาแล้วไม่นานพระเอกก็โผล่มาเขาวิ่งมาหายองแจด้วยความเป็นห่วงก่อนจะบอกเธอว่าไม่เป็นไรแล้วนะจบเรื่องแล้วพวกเรากลับบ้านกันเถอะครับหลังจากทั้งคู่กลับมาถึงบ้านยงแจก็ยงัง ไม่หายสงสัยเกี่ยวกับเรื่องสารปนเปื้อนเธอถามพระเอกว่าไม่แปลกใจบ้างหรอหลังจากทั้งคู่รู้ว่าในดินและในน้ํามีสารปนเปื้อนเกินกว่ามาตรฐานไม่นานคุณตาก,ก็เสียไหนจะเรื่องที่หมอที่สถานพักฟื้นโกหกอกีพระเอกไม่อยากให้ยองแจเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้เขาเลยบอกให้เธอเลิกคิดมากเรื่องนี้ซะแต่ยองแจก็ไม่ยอมถอดใจง่ายๆแถมยังบอกพระเอกอีกว่าก่อนหน้านี้เธอกับยายหมวยเจอหลุมตลาดบนภูเขาแต่หลังจากที่ยายหมวยส่งรายงานเรื่องนั้นไปหลุมนั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยเลยผลการตรวจสอบน้ําก็เช่นกันส่งไปตรวจสอบ ครั้งแรกผลก็ผิดฉันว่านะคะอาจจะมีคนใหญ่คนโตที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ก็ได้พระเอกไม่อยากให้ยองแจขุดคุยไปมากกว่านี้เขาเลยรีบตัดจบและคุยเรื่องอื่นซะเช้าวันต่อมาทันทีที่ยองแจมาถึงที่ทํางานเธอก็ถามหมอพักว่าติดต่อยายหวังได้ไหมและได้บอกแกให้ไปตรวจหาสารโลหะหนักหรือเปล่าหมอพักตอบกลับไปว่าเขาโทรไปหาญาติยายหวังแล้วแต่ญาติบอกว่าตอนนี้ยายหวังไปรักษาอาการเจ็บขาที่โรงพยาบาลยองซองผมพูดย้ํากับญาติแกไปแล้วว่าให้ยายหวังไปตรวจหาสารโลหะหนักด้วยส่วนเรื่องสารปนเปื้อนที่ผม ฝากให้เพื่อนลงข่าวเพื่อนผมมันปฏิเสธไม่ยอมลงข่าวให้มันบอกว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือทางฝั่งของกลุ่มสิงแวดล้อมก็เช่นกันพยาบาลคิมบอกว่าพวกเขารับรู้แล้วแต่ก็ยังเลือกที่จะไม่ทําอะไรจนกว่าจะได้หลักฐานที่ชัดเจนกว่านี้ยองแจที่ได้ฟังก็รู้สึกสิ้นหวังมากแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเบื้องตน้นเธอบอกให้ยัยหมวยโทรไปแจ้งญาติคุณตาให้ญาติส่งคําร้องขอชนะสูตรศพคุณตาก่อนเผาหวังจะได้เบาะแสะอะไรอย่างอื่นเพิ่มตัดภาพมาที่พระเอกเข้าขอให้ท่านผู้ว่ายกสิทธิ์การใช้ป่า ถึงการขุดแร่ได้ง่ายแต่ท่านผู้ว่าที่ยังไม่รู้จุดประสงค์เขาก็ไม่โอเคด้วยกับเรื่องนี้เขาบอกพระเอกว่าถ้าพระเอกไม่ยอมหยุดทําอะไรบ้าๆเขาจะเอาทุกอย่างที่ลงทุนไปคืนมาซะพระเอกพูดสวนขึ้นมาว่าในป่ามิรยองมีแร่โลหะหายากซึ่งมูลค่าของมันมหาศาลมากรีสอร์ทที่จะสร้างยังเทียบไม่ได้เลยถ้าท่านยกสิทธิ์การใช้ป่าให้ผมผมจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังเลยครับพระเอกใช้เวลาน้มน้าท่านผู้ว่าอยู่พักใหญ่และในที่สุดท่านผู้ว่าก็ยอมรับข้อเสนอของเขาหลังจากคุยตกลงกันเรียบร้อยพระเอกก็โทร ไปคอนเฟิร์มกับพี่แบนอีกทีพี่แบนถามพระเอกด้วยความเป็นห่วงว่าท่านผู้ว่าจะแทงข้างหลังเราไหมครับเขาจะแอบยกสิทธิ์ให้แทซองหรือเปล่าพระเอกบอกพี่แบนว่าไม่มีทางเพราะแทนซองสนับสนุนสอสอคิมผู้ที่เป็นศัตรูตัวฉกาจของท่านผู้ว่าคนฉลาดอย่างท่านผู้ว่าไม่มีทางร่วมมือกับศัตรูอย่างแน่นอนตัดภาพมาที่หน่วยกู้ภยัยทุกคนมานั่งปรึกษาหารือกันว่าจะทํายังไงให้สุขภาพจิตคนในทีมดีขึ้นทางฝั่งน้องชเวได้เสนอว่าพากันไปตกปลาที่ริมทานดีไหมจะได้ถือโอกาสพักผ่อนไปในนนตัวัวววดด้้ยยซึ่งทุกกกค็็เหบ น้องชเวหมดน้องชเวบอกให้พระเอกไปด้วยเพราะมันเป็นกิจกรรมที่ทีมทํากันทุกปีถ้าว่าพระเอกกลับปฏิเสธอย่างเย็นชาพี่เบิร์มที่ได้ยินก็แซวกลับไปว่าถ้าใครไม่ไปฉันจะหักแข้งขาให้หมดหลังจากนั้นทุกคนก็ออกไปฝึกเมื่อพระเอกเห็นว่าไม่มีใครอยู่แล้วเขาก็เดินไปหาหัวหน้าทีมที่โต๊ะพร้อมกับยื่นใบลาออกให้หัวหน้าทีมหัวหน้าทีมปฏิเสธใบลาออกของพระเอกพร้อมกับเผยว่าเขารู้มาตั้งแต่แรกแล้วว่าที่พระเอกมาทํางานที่นี่เป็นเพราะพระเอกมีแผนการอะไรบางอย่างพอได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วก็จะหนีกลับโซฉัน ว่านายไม่ใช่คนดีอะไรแต่ถึงยังไงนายก็เป็นคนในทีมของฉันนายจะเป็นใครก็ช่างแต่จะทําแบบนี้กับเพื่อนร่วมทีมไม่ได้พอพูดจบหัวหน้าทีมก็คืนจดหมายลาออกให้พระเอกหวังจะให้พระเอกเปลี่ยนใจแต่พระเอกก็ยังยืนยันคําเดิมว่าเขาจะลาออกและกลับไปที่โซหัวหน้าทีมที่ได้ฟังก็ได้แต่ถอนหายใจที่ไม่สามารถรั้งพระเอกไว้ได้เวลาต่อมาพระเอกพายองแจมาเดินเล่นริมทานอย่างมีความสุขเสมือนว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ทั้งคู่จะได้ใช้เวลาอยู่ที่นี่ร่วมกันพระเอกค่อยๆพายองแจไปที่น้ําลึกๆและสอน เธอต่อสู้กับความกลัวที่ฝังใจยองแจแอบตงิดใจอยู่เล็กน้อยที่จูจ่ๆพระเอกมาทําอะไรแบบนี้แต่พระเอกก็บอกว่าแค่เตรียมพร้อมเฉยๆเผื่อว่าวันหนึ่งจะเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นยองแจจะได้พึ่งพาตัวเองได้จากนั้นพระเอกก็พายองแจไปที่ที่ลึกกว่าเดิมถึงแม้ตอนนั้นยองแจจะยังกลัวอยู่แต่เธอก็ใจดีสู้เสือจนในที่สุดเธอก็สามารถก้าวผ่านความกลัวมาได้อีกครั้งโดยที่มีพระเอกอยู่ข้างๆตัดภาพมาที่ยายหมวยเธอมาหาเบาะแสรเรื่องคนวางเพลิงจากลุงจองมกทว่าลุงจองมกกลับทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ยายหมวย ูดจี้จุดเขาว่าสองคนนั้นเป็นคนงานของคุณนะคะแต่คุณกลับไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นหรอลุงจังมกตอบกลับไปว่าใช่ฉันยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคนงานที่มีระยองค้าไม้พอฉันรู้เรื่องฉันตกใจมากเลยนะชน,นิดที่กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยพอแถนู่นนี่นั่นจบลุงจังมกก็แกล้งทําเป็นปวดท้องอีกหวังจะไล่ย,ยายหมวยออกไปแบบอ้อมๆแต่คิดไม่ถึงว่ายายหมวยจะลากเขามาที่โรงพยาบาลลุงจังมกนี่โคตรจะเซ็งเลยต้องมานอนเป็นผักอยู่บนเตียงผู้ป่วยไม่พอยังต้องมาเห็นน้องชเวกับยายหมวยสวิทหวานกันอีกท่า เสียงดังววายของลุงจงมกยายหมวยก็เหลือบไปเห็นจุดแดงที่หลังมือเขาซึ่งจุดแดงนั้นมันเหมือนรูปคนไข้ที่ยองแจเคยเอาให้เธอดูเลยเมื่อยายหมวยเห็นว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีเธอเลยบอกเรื่องสารปนเปื้อนในน้ําให้น้องเชเวฟังและบอกให้น้องเชเว,ชเวรีพาลุงจงมกไปตรวจร่างกายด้วยน้องเชเวได้ยินแบบนั้นก็ไม่รอชา้ารีไปเรียกล่อมลุงจงมกให้ไปตรวจทันทีตัดภาพมาที่ยองแจเธอกําลังคุยธุระบางอย่างกับพี่อ้วนแต่ทันใดนั้นหมอพักก็โผล่มาและพูดตัดเพาะกับเธอว่าหมู่บ้านมีระ หมอพักหมายถึงสารปนเปื้อนแต่หมอพักก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องนั้นเขากําลังพูดถึงที่ดินในหมู่บ้านมิรยองตังหาตอนนี้ที่ดินในหมู่บ้านถูกขายเพื่อเอาไปทําโครงการรีสอร์ทหมดแล้วแฟนของหมอยองแจไม่ได้บอกเหรอเห็นว่าเคยอยู่วงการนี้มาก่อนนี่ยองแจที่ไม่รู้เรื่องก็ตอบกลับไปว่าพระเอกลาออกจากวงการนั้นแล้วหมอพักก็รู้นี่คะว่าตอนนี้เขาเป็นเจ้าหน้าที่อยู่หน่วยกู้ภยัยถึงแม้จะเป็นจริงอย่างที่ยองแจว่าแต่หมอพักก็ยังไม่หายสงสัยอยู่ดีผมได้ข่าวมาว่ามีหนุ่มจากโซลมากวานซื้อที่ดินที่นี่เอทมจๆแฟนคุณ อยู่โซ่ถึงมาทํางานที่นี่ผมว่ามันแปลกๆน้หมอยองแจพอหมอพักพูดจบก็เดินตัวปลิวออกไปทางด้านของพระเอกเขากําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากอีกครั้งเนื่องจากผู้จัดการควันมีหลักฐานว่าเขาทําข้อตกลงการมอบสิ์กับท่านผู้ว่าเพื่อไม่ให้ท่านผู้ว่าได้รับผลกระทบก่อนลงเลือกตั้งพระเอกกับพี่แว่นเลยต้องมาคิดแผนกันใหม่พระเอกนึกถึงคําพูดที่ศาสตราจารย์เคยบอกว่าพื้นที่บนภูเขามิระยองมีการปนเปื้อนมาหลายปีแล้วตอนนั้นการขุดเหมืองแร่มีปัญหาแท้ซองก็เลยหยุดขุดเหมืองไปทว่าก,ากากสารพิษที่ตกค้างมัน อ,งงอองหหลลเืยู่และถูกฝังอยู่ที่ไหนสักแห่งพระเอกบอกพีแวนว่าถ้าพวกเขาเจอตำแหน่งที่สารพิษถูกฝังพวกเขาจะสามารถกลับมาพลิกเกมได้ฉันว่าต้องมีใครสักคนในหมู่บ้านที่รู้เรื่องนี้ตัดภาพมาที่ยองแจเธอตั้งใจมาตามหาพระเอกที่ห้องแต่ดันไปเจอเอกสารลับบนโต๊ะทำงานเขาเป็นเอกสารเกี่ยวกับการขุดหาแร่โลหะและผลการตรวจหาสารโลหะหนักนั่นเลยทําให้ยองแจเข้าใจผิดคิดว่าพระเอกรู้เรื่องสารปนเปื้อนมาโดยตลอดแต่เลือกที่จะปิดบงังเพื่อไม่ให้ไปกระทบกับก,บการขุดหาแร่โลหะงั้นคนที่ก้านซื้อที่ดินในหมู่บ้าน และคนที่เอายายหวังไปซ่อนก็คือคุณเองสินะยองใจรู้สึกผิดหวังในตัวพระเอกมากเธอพูดตัดเพ้อใส่พระเอกว่าสุดท้ายแล้วพระเอกก็เหมือนคนอื่นๆที่มีจิตใจละโมบโลบมากคุณเอายายหวังไปซ่อนใช่ไหมเพราะต้องการปกปิดเรื่องที่เธอป่วยจากสารพิษเพื่อแลกกับแร่โลหะหายากคุณเลยหลอกเธออย่างนั้นหรอคะพระเอกบอกว่าเขาไม่ได้หลอกเขาพายายหวังไปรักษากับหมอที่เชี่ยวชาญต่างหาส่วนเรื่องโครงการขุดหาแร่โลหะเขายอมรับว่าเขาจะดําเนินการจริงแต่เขาจะใช้วิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อที่คนในหมู่บ้านมรยอง จะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพระเอกพยายามพูดให้ยองแจเข้าใจแต่ยองแจก็ไม่เห็นด้วยกับเขาอยู่ดีเธอบอกว่าเขาไม่ต่างอะไรจากคนพวกนั้นที่ปล่อยให้สารมาปนเปื้อนในหมู่บ้านฉันคิดว่าหลังจากทลายกำแพงของคุณได้คุณจะเปลี่ยนไปซะอีกแต่ไม่เลยคุณก็ยังไร้หัวใจเหมือนเดิมแล้วก็มองเห็นแต่เป้าหมายของตัวเองยองแจถามพระเอกอีกครั้งว่าถ้าเธอคัดค้านเรื่องการขุดหาแร่โลหะพระเอกจะยอมล้มเลิกเพื่อเธอไหมพระเอกเลือกที่จะไม่ตอบอย่างตรงๆแต่เขาขอให้ยองแจเชื่อมั่นในตัวเขาและให้เวลาเขาจััดดกกการรออะไอีสนิ เมื่อยองแจได้ยินคำตอบแบบนั้นเธอก็ขอตัดความสัมพันธ์กับพระเอกทันทีฉันไม่อยากเป็นคนโลภมากจนทําให้คนอื่นต้องตายฉันไม่อยากคบกับคนที่มีเป้าหมายแตกต่างกันเมื่อทุกอย่างพังทลายลงพระเอกจึงเลือกเดินจากไปพร้อมความเจ็บปวดส่วนยองแจก็เสียใจไม่แพ้กันที่ต้องปล่อยพระเอกไปทั้งๆท,ท,ที่ยังรักในขณะที่ฝั่งนี้เขามีปัญหากันฝั่งของผู้จัดการควนกลับยิ้มอย่างมีความสุขเขานั่งดูคลิปยองแจกับพระเอกผ่านโดนและหันไปพูดกับพออโจว่วาเหมือนดูหนังรักโรแมนติกเลยคุณจับตาดู2คนนี้ไว้ให้ดีนะ ราจะให้คังซานทิยกเป็นหมาล่าเนื้อหลังจากการล่าจบลงเราจะจัดการไอหมาบ้านนั่นซะตัดภาพมาที่พี่แวนเขาแวะมาเยี่ยมอาการยายหวังที่โรงพยาบาลและก็ไม่พลาดที่จะหาเบาะแสของผู้จัดการควันและพักพวกจากยายซึ่งการตัดสินใจถามของพี่แวนในครั้งนี้มันก็ทําให้พระเอกได้รู้ว่าไกด์ที่พาผู้จัดการควันเข้าไปในป่าเมื่อ25ปีก่อนคนคนนั้นก็คือลุงจองมกนั่นเองและพระเอกก็ได้รู้อีกว่ามิด้ยองค้าไม้กับแทซองกร๊ปเขาตามซับพอร์ตกันมาโดยตลอดเมื่อไม่นานมานี้เหตุไฟไหม้ป่าที่เกิดบนภูเขามรยงคน ลงมือเผาก็คือคนของบริยงค้า,มาไม้ครับพอพี่แว่นเอาทุกเรื่องมาประติดประต่อกันเขาจึงมั่นใจว่าเรื่องไฟป่าเมื่อ25ปีก่อนลุงจังมกกับผู้จัดการควันจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนทันทีที่พระเอกรู้เรื่องทั้งหมดเขาก็ตรงไปหาลุงจองมกที่บ้านพร้อมกับถามว่าได้เงินเท่าไหร่ถึงได้กล้าทำเรื่องเลวร้ายโดยไม่กลัวตำรวจจับลุงจองมกตกใจมากเมื่อได้ยินแบบนั้นเขาคิดว่าความทรงจำของพระเอกกลับมาแล้วเลยเอาอิดฟาดไปที่ศีรษะพระเอกหวังจะให้พระเอกจำอะไรไม่ได้อีกครั้งถ้าว่ามันกลับไม่เป็นนนนแบบัั้้มมยิ่งงททาใหควรจ เที่หายไปฟื้นกลับคืนมาเร็วกว่าเดิมในตอนนี้พระเอกรู้แล้วว่าคนที่เผาป่าเมื่อ25ปีก่อนคือลุงจองมกส่วนเด็กผู้หญิงที่เขาชอบเจอในความทรงจําคนคนนั้นก็คือคังซานยูน้องสาวของเขาที่เสียชีวิตเพราะเหตุไฟป่าตอนนั้นย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ทั้งคู่ยังเด็กชีวิตของพระเอกกับน้องสาวลําบากมากพ่อแม่ของพวกเขาทะเลาะก,กันบ่อยครั้งผู้เป็นพี่อย่างพระเอกจึงต้องร้องเพลงเจ้าก,กระต่ายป่าปลอบใจน้องหลังจากพ่อแม่ของทั้งคู่เลิกรากันไปพ่อแม่ก็ได้ทิ้งทั้งคู่ไว้กับคุณยายพระเอกจําฝังใจกับเรื่อองคครรบัวมาก วันหนึ่งเขาก็เลยตัดสินใจเข้าไปในป่าและจัดการเผารูปครอบครัวทิ้งทั้งหมดทว่าโชคร้ายที่ตอนนั้นลุงจองมกก็เพิ่งลงมือเผาป่าเสร็จพอดีลุงจงมกลยะยนความผิดทั้งหมดไปให้พระเอกไม่กี่วินาทีต่อมาไฟป่าก็เริ่มลามไปทั่วภูเขาพระเอกกับน้องสาวที่ติดอยู่ในกองเพลิงก็ได้ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือทว่าผู้จัดการควันกับพักพวกที่ผ่านมาเจอกลับไม่มีใครเข้าไปช่วยทั้งคู่เลยอีกทั้งยังหัวเราะชอบใจที่จะได้เห็นสองพี่น้องสิ้นใจในกองเพลิงวินาทีที่สองพี่น้องกําลลังงจจจะแยูู่่เฮคอออปตร์ขหนว กู้ภัยก็โผล่มาเมื่อพระเอกเห็นว่ากําลังมีคนมาช่วยเขาเลยใจดีสู้เสือจับมือน้องสาวแล้ววิ่งสาบเร็วเพลิงออกมาแต่โชคร้ายที่น้องสาวของเขาวิ่งออกมาไม่ทนันเลยทําให้น้องสาวของเขาสิ้นใจในที่สุดตัดภาพมาที่ปัจจุบันพระเอกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเขาเดินไปดึงคอเสื้อลุงจงมกด้วยความโกรธแค้นก่อนจะถามลุงจงมกอย่างเจ็บปวดว่าพกแกพรากน้องสาวของฉันไปทําไมและอีพีที่1 4ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ มาต่อกันที่พีที่15พระเอกเดินมาสำรวจจุดที่น้องสาวเสียชีวิตและเขาก็ได้พบกับหลุมศพของน้องที่ถูกฝังไว้กลางป่าอย่างโดดเดี่ยวพระเอกรู้สึกผิดต่อน,น้องสาวมากทาั้งๆที่ตอนเด็กๆเ,เขาเคยสัญญาว่าจะดูแลเธอให้ดีแต่สุดท้ายเขาก็ทำไม่ได้พระเอกแบกความแค้นทั้งหมดไว้ในใจและมุ่งหน้าไปหาลุงจองมกอีกครั้งลุงจองมกไม่มีท่าทีจะกลัวพระเอกเลยเพราะเขารู้ว่าพระเอกไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดเขาเรื่องวางเพลิงแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับพระเอกในเมื่อลุงจองมกพรากน้องสาวของเขาไปเขาก็จะาน้อง เวไปจากลุงจองมกเหมือนกันลุงจองมกที่ได้ฟังก็ถึงกับสติแตกเขาขอร้องให้พระเอกไว้ชีวิตน้องชเชวโดยแลกกับการที่เขาไปมอบตัวฉันจะสารภาพกับตำรวจทุกอย่างเลยฉันมีหลักฐานที่ควันจูฮันสั่งการขอแค่นายอย่าบอกเรื่องนี้ให้เจ้าชเชวช้างก็พอพระเอกไม่โตอตอบใดๆทั้งสิน้นและทันทีที่เขาขับรถออกมาเขาก็โทรเร่งให้พี่แว่นรีบหาเบาะแสเรื่องสารพิษที่ถูกฝังจากการทําเหมืองเมื่อ25ปีก่อนสาสตราจารย์อีเคยบอกฉันว่ามันอยู่ที่ไหนซักแห่งในป่ามิระยองนายรีบไปสืบมาเพราะนั่นเป็นไพ่ลับ จะใช้จัดการควันจูฮันได้ตัดภาพมาที่โรงพยาบาลคังวอนก่อนที่ยายทวังจะถูกพาไปห้องพักฟื้นยองแจก็แวะมาถามเธอว่าเป็นยังไงบ้างอาการแย่ลงหรือเปล่ายายฮวังบอกว่าไม่เลยหนำซ้ำคุณหมอยังดูแลดีอีกฉันต้องขอบคุณคุณคนนั้นจริงๆถ้าไม่มีเขาฉันคงแย่ค่ะหมอพอยองแจได้ยินแบบนั้นเธอเลยรู้หรอว่าที่พระเอกพูดก่อนหน้านี้เป็นเรื่องจริงเขาพายายทวังไปรักษาจริงๆไม่ได้พาเธอไปซ่อนแต่อย่างใดตัดภาพมาที่สถานีตำรวจยายหมวยนี่ถึงกับงงเลยเพราะคำร้องขอตรวจหาสารปนเปื้อนที่เธอส ไปจู่ๆมันก็ถูกลบแถมยังมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นก่อนหน้านี้อีกก่อนหน้านี้เธอไปหาญาติคุณตาฮอที่งานศพเธอขอร้องให้เขาส่งศพคุณตาไปชนะสูตรแต่ญาติคุณตาฮอก็ปฏิเสธญาติบอกว่าเขาตกลงไปแล้วว่าจะเผาศพคุณตาฮอให้มันจบๆยายหมวยที่ได้ฟังก็รู้สึกงงมากว่าญาติคุณตาฮอไปตกลงอะไรกับใครไว้ตัดภาพมาที่ปัจจุบันยายหมวยลองส่งคำร้องขออีกครั้งแต่ครั้งนี้ก็ถูกลบอีกตามเคยเธอเลยแน่ใจแล้วว่ามันต้องมีคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนีี้ออยย่่่าาาางงงแนนนนตภพมมโรบมรบจ ทางฝั่งนี้คิดหนักกันเป็นแถวเนื่องจากแหล่งข่าวและกลุ่มสิ่งแวดล้อมไม่ยอมลงข่าวเรื่องสารปนเปื้อนในหมู่บ้านให้เพื่อไม่ให้เรื่องนี้เงียบยองแจเลยเสนอว่าไปสืบหาความจริงกันเองดีไหมหมอพักกับพยาบาลคิมบอกว่าเห็นด้วยถ้ามัวแต่มานั่งรอเฉยๆไม่มีอะไรดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าแล้วคุณหมอทั้ง3ก็เริ่มภารกิจค้นหาความจริงเกี่ยวกับสารปนเปื้อนโดยเริ่มต้นจากการเก็บตัวอย่างน้ําในหมู่บ้านจากนั้นก็ทําการเจาะเลือดคนเท่าคนแก่เพื่อน,นําไปตรวจหาสารโลหะหนัก ตัดมาช่วงดึกๆยองแจไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนเพราะเอาแต่คิดถึงพระเอกเธอนึกย้อนไปตอนที่พระเอกสอนเธอลอยน้ําพระเอกอยากให้เธอชนะความกลัวนั่นซึ่งตอนนั้นเธอก็ทํามันสําเร็จเพราะมีพระเอกอยู่ข้างๆแต่ถึงแม้ตอนนี้พระเอกจะไม่อยู่แล้วยองแจก็ยังคงฝึกฝนตัวเองต่อไปฉันต้องทําได้สิเรื่องแค่นี้เองเช้าวันต่อมาพี่แว่นมารายงานพระเอกว่าเขาไปสืบหาร่องรอยบริษัทที่แทซองจ้างให้มาขุดเหมืองแร่ไม่เจอจะสืบอเรื่องอื่นลึกลงไปอีกก็เข้าไม่ถึงเนื่องจากแทซองเอาเรื่องรีสอร์ทมาบังหน้าทุกอย่างก็เลย กิดดั้นหมพระเอกบอกพี่แว่นว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะใช้แผนล่อเหยื่อออกมาเพราะว่าแล้วพระเอกก็พาพี่แว่นขึ้นมาบนเขาพระเอกสร้างสถานการณ์ประมาณว่าเขาเจอตำแหน่งสารพิษที่ถูกฝังแล้วจากนั้นก็อัดคลิปส่งไปขู่ผู้จัดการควันพอผู้จัดการควันรู้เรื่องหนีเข้าเขาก็ถึงกับอยู่ไม่เป็นสุขรีพรเรียกให้พระเอกไปพบอย่างไวทันทีที่ทั้งคู่เจอหน้ากันไฟแค้นในใจพระเอกก็ลุกขึ้นมาอีกครั้งพระเอกเปิดฉากถามผู้จัดการควันว่าคุณต้องเป็นคนชั่วร้ายขนาดไหนกันถึงได้กล้าเลี้ยงสัตว์ร้ายอย่างพอโโจจอ ได้ฟังก็ถึงกับปริแตกผู้จัดการควันเห็นท่าจะไม่ดีเลยบอกพระเอกว่ามาเข้าเรื่องกันเถอะพระเอกให้ผู้จัดการควันเป็นคนพูดก่อนเพราะเขาอยากรู้ว่าผู้จัดการควันต้องการอะไรผู้จัดการควันบอกว่าเขาต้องการให้พระเอกปกปิดเรื่องสารปนเปื้อนและอนุญาตให้ท่านผู้ว่ายกสิทธิ์ในการใช้ป่าให้เขาพระเอกที่ถือไพ่เหนือกว่าไม่ยอมเขาบอกว่าเขามีแหล่งเงินทุนทั่วโลกทําไมเขาต้องยกธุรกิจอันมีค่าให้ผู้จัดการควันด้วยเมื่อพระเอกไม่ยอมอ่อนข้อให้ผู้จัดการควันเลยโน้มน้าวพระเอกใหมาร่วมมือกับเขาโดยเขาจะให้พระเอกเป็นประธานและใหห้้ถอุน สองสมอพระเอกผู้ชานฉลาดตอบกลับไปว่าไม่เขาต้องการถือหุ้น50%ถ้าไม่ได้ตามนี้เขาก็ไม่ขอร่วมมือด้วยพอผู้จัดการควันได้ยินแบบนั้นเขาก็หัวเราะออกมาอย่างสะใจคุณนี่มันสุดยอดจริงๆผมตกลงตามนั้นครับงั้นก็เป็นอันว่าสงครามระหว่างเราจบลงแล้วนะครับและทั้งสองก็โอบกอดกันฉันพี่น้องพี่น้องแบบกาซาลองสองปีหลังจากพระเอกกลับไปพออโจก็ถามผู้จัดการควันว่าท่านจะเชื่อใจคังซานทะยกจริงๆหรอครับผู้จัดการควันตอบกลับไปว่าไม่ทำธุรกิจแบบนี้เชื่อใจใค ไม่ได้ทั้งนั้นผู้จัดการควันบอกให้ผออโจจับตาดูพระเอกไปก่อนว่าเขาจะทําอะไรต่อเววตาไอหมอนั่นเดายากมากผมไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรถ้าเป็นแววตาคนอื่นผมมองออกทันทีว่าต้องเป็นเรื่องเงินแต่แววตาของคงังซานฮยอกมันไม่ใช่เหมือนเขามีเป้าหมายอื่นมากกว่าตัดภาพมาที่ยองแจยายหมวยโทรมาหาเธอบอกว่ามีธุระด่วนจะคุยด้วยให้มาเจอกันที่คาเฟ่ใกล้ยๆยองแจได้ยินแบบนั้นก็ไม่รอชา้ารีบเดินทางไปยังที่นัดหมายทันทีแต่พอไปถึงที่นั่นก็เห็นยายหมวยกับน้องชเวนั่งสวววหานนกกัแล้็ บอกเราว่าธุระด่วนไอเรากรีบึงรถมาเกือบตายยองแจเดินเข้าไปหยุมหัวยายหมวยหนึ่งทีก่อนจะถามยายหมวยว่ามีธุระอะไรถึงเรียกมายายหมวยเล่าให้ยองแจฟังว่าเธอแปลกใจเรื่องผู้เสียชีวิตในหมู่บ้านผู้ที่เสียชีวิตในหมู่บ้านมิระยองทุกรายจะถูกนําไปเผาทุกคนเลยทั้งทั้งที่ปกติศพพวกนั้นจะถูกนําไปฝงังพอฉันพยายามสืบเรื่องนี้เบื้องบนก็จะขัดขวางฉันตลอดมันรู้สึกแปลกๆทาแม่ง,งทาแม่ง,งยังไงไม่รู้ยองแจบอกว่าทางนี้ก็พอๆกันวันๆเจอแต่เรื่องแปลกๆล่าสุดเธอสงสัยว,ว่าโรงพยาบาลมาองซองจะมี ความเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะหลังจากที่คุณตาฮอเสียพวกเขาก็ลบร่องรอยคุณตาออกหมดเลยฉันคงต้องเข้าทำเสือด้วยตัวเองแล้วล่ะฉันจะกลับไปที่โรงพยาบาลบยองซองอีกครั้งเพื่อตามหาความจริงที่ถูกซ่อนไว้พอพูดจบยองแจก็เอารายชื่อคนที่ยังไม่ได้เจาะเลือดให้ยัยหมวยพอน้องชเวเห็นแบบนั้นก็พึ่งหนึกขึ้นได้ว่าพ่อของเขายังไม่ได้ตรวจร่างกายเขาก็เลยรีบกลับบ้านและไปเกลี้ยกล่อมให้ลุงจองมกไปตรวจแต่ลุงจองมกก็ยืนกรานว่าจะไม่ไปและเขาก็มาบ่นกับตัวเองในรถว่าเด็กพวกนีี้้้้้ไไปรรูเรื่องาาสงสองงงนนมมาาาาจจกกหสสัยต คังซานหยกแน่ๆทำไมเมื่อ25ปีก่อนฉันไม่จัดการปิดปากไอเด็กนั่นซะไม่น่าปล่อยให้มันโตมาจนถึงตอนนี้เลยระหว่างที่เขากำลังขับรถจู่ๆก็มีรถคันหนึ่งตามมาราวีเขาตอนนั้นลุงจงมกรู้ได้ในทันทีว่าต้องเป็นคนของผู้จัดการควันที่ตามมาปิดปากเขาแน่ๆเขาก็เลยรีบโทรไปหาพอ,อโจหวังจะให้พอ,อโจช่วยแต่สุดท้ายเขาก็เปลี่ยนใจกดวางสายเพราะเขานึกถึงคำเตือนพระเอกที่ว่าให้ทำเป็นไม่รู้ว่าเขาคือเด็กน้อยคนนั้นห้ามบอกพอ,อโจกับผู้จัดการควันเด็กขาดว่าผมรู้เรื่องเมื่อ25ปีก่อน ลุงจังม็อกสุดแสนจะลำบากใจเพราะไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ตันไปหมดถ้าฉันเลือกที่จะเอาตัวรอดคังซานฮยอกก็จะจัดการเจ้าชเวชางแต่ถ้าฉันยอมร่วมมือกับเจ้าเด็กนั่นถ้าควันจูฮันรู้มันก็จะปิดปากฉันฉันจะทํายังไงดีเนี่ยทางฝั่งของพระเอกเขาเข้าร่วมประชุมกับพออโจเพื่อวางแผนเรื่องการขุดเจาะเหมืองแร่พระเอกเสนอในที่ประชุมว่าให้ลดค่าใช้ใจ่ายในการขุดเจาะเหมืองลงเพื่อลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพอโจไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เขาบอกว่ามันจะเกิดปัญหาตามมาภายหลงังพระเอกไมม่่ยออแลบกวา ตามที่เขาบอกซะเขาเป็นประธานในการจัดการเรื่องนี้เขามั่นใจว่าทุกอย่างจะออกมาดีแทซองจะต้องได้รับกําไรเป็นกอบเป็นกำพอพูดจบพระเอกก็ยื่นแผนการขุดเหมืองแร่ให้ผอ,อโจผอ,อ,โ,จอ,อโจก็รับมาโดยที่ไม่รู้ว่าข้างในมีเครื่องดักฟังและ GPS ติดตามอยู่ทันทีทีออ่ผอโจขึ้นมาบนรถเขาก็โทรติดต่อหาเจ้าของบริษัท HS บริษัทที่เขาเคยจ้างให้มาขุดเหมืองเมื่อก่อนคุณเตรียมตัวไว้นะครับเราจะทําการขุดเหมืองแร่อีกครั้งเมื่อพี่แว่นที่แอบฟังอยู่ได้ยินเรื่องทั้งหมดที่2คนนั้นคุยกันเขาากรีส่่งงตํแห บริษัทนี้ไปให้พระเอกตัดภาพมาที่ยองแจเธอวางแผนเข้าไปสืบเรื่องคุณตาฮอที่โรงพยาบาลายองซองโดยเธอให้หมอพักปลอมตัวเป็นคนไข้วิกฤตแสงตัวเข้ามาในโรงพยาบาลายองซองทันทีที่หมอพักถูกส่งตัวไปที่ห้องลับเขาก็รีบโทรบอกพิกัดห้องกับยองแจในส่วนของพยาบาลคิมเธอทําทหน้าที่เบี่ยงเบนความสนใจพยาบาลทั้งหลายเพื่อเปิดทางให้ยองแจได้เข้าไปหาประวัติการรักษาของคุณตาฮอยองแจค้นหาประวัติคุณตาอยู่นานและในที่สุดเธอก็ค้นหาจนเจอทว่าสิ่งที่ทําให้เธอตกใจก็คือโรงพยาบาลใช้ยาแปลกๆ ทำการรักษาคุณตาทางฝั่งของหมอพักในขณะที่เขากาลังตั้งกล้องแอบถ่ายจู่ๆหมอเฝ้าไข้ก็ปรากฏตัวขึ้นและพยายามจะฉีดยาบางอย่างให้เขาโชคดีที่พี่อ้วนสกัดไว้ได้ทันหมอพักก็เลยรอดมาอย่างบุดหวิดเมื่อยองแจเห็นว่าทางสะดวกแล้วเธอเลยแอบร้อยมาหาหมอพักที่ห้องยองแจหยิบยาในกล่องขึ้นมาดูและตอนนั้นเธอก็ได้รู้ว่ายาที่หมอฉีดให้คนไข้ที่ได้รับสารปนเปื้อนเป็นยานอนหลับชนิดดุนแดงหมอพักได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับงงว่าหมอโรงพยาบาลมายองซองเอายาชนิดนี้ฉีดให้คนไข้ทาไมแล้วประเด็นคือฉีด ในปริมาณที่มากด้วยยองแจตอบกลับไปว่าถ้าใช้ยาชนิดนี้ในปริมาณที่สูงสูงจะทําให้เกิดผลข้างเคียงต่อร่างกายเช่นทําให้หมดสติหรือระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลนันฉันมั่นใจค่ะว่าพวกเขาพยายามปกปิดเรื่องพิษด้วยอาการอื่นทันทีที่ยองแจพูดจบพออโรงพยาบาลคังวอนก็โทรเข้ามาเขาถามยองแจว่าเป็นยังไงบ้างทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมยองแจก็บอกว่าใช่ไว้ไปถึงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะพออ,อตัดภาพมาที่หน่วยกู้ภยัยพอทุกคนรู้ว่าพระเอกจะลาออกพวกเขาก็พากันประท้วงกันยกใหญ่ ถามหัวหน้าทีมว่าจะปล่อยพระเอกไปจริงๆหรอหัวหน้าทีมบอกว่าเขายื้ออย่างสุดชีวิตแล้วให้ทั้งวันลาแล้วก็วันพักร้อนเพิ่มไปอีกแต่พระเอกก็ไม่ยอมเปลี่ยนใจน้องชเวบอกว่าถึงแม้ภายนอกพระเอกจะดูเย็นชาแต่จริงๆเขาเป็นคนจิตใจดีผมไม่เชื่อหรอกครับหัวหน้าว่าคังซานทยยกจะตัดเราง่ายๆแบบนี้ทุกคนบอกให้หัวหน้าทีมทําอะไรสักอย่างแต่หัวหน้าทีมก็ปฏิเสธและบ่นว่าจะตัดพระเอกออกจากกองมรดกทุกคนได้ยินแบบนั้นก็พากันขำเพราะพราะเขารู้ดีว่าหัวหน้าทีมไม่มีทางทําแบบนั้นปาาากก็บอว่จะตัดเ การกระทําสวนทางกันนะครับหัวหน้าทางด้านของลุงจองมกเขาแอบม,มาตรวจด่างกายที่โรงพยาบาลคลังวอนและเขาก็ได้รับข่าวร้ายว่าเขาเป็นโรคมะเร็งตับระยะที่3ทันทีที่รู้แบบนั้นลุงจองมกนี่แทบจะทรุดลงกับพื้นเขาเดินออกมาจากโรงพยาบาลอย่างสิ้นหวงังก่อนจะพูดตัดเพ้อกับตัวเองว่าฉันใกล้จะตายแล้วเหรอนี่คนอย่างเชเวจ้องมกเนี่ยนะและภาพก็ตัดมาที่บ้านลุงจองมกเปิดดูรูปเก่าๆที่เขาเคยถ่ายกับน้องเชเวในอดีตและจูจ่ๆน้ําตาของเขาก็ไหลออกมาตอนนั้นน้องเชเวผ่านมาเห็นพอดีเขาเลยแซวล,ลุงจองมกว่า นั่งเปิดดูรูปเก่าๆคิดถึงสมัยตัวเองเป็นหนุ่มๆหรอจากนั้นน้องชเวก็หยิบครีมไปทานหน้าให้ลุงจองมกเพราะเขาคิดว่าจุดแดงที่อยู่บนหน้าพา่อเกิดจากการที่พ่อไปตากแดดแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่มันเป็นผลข้างเคียงของโรคมะเร็งตับต่างหากน้องชเวบอกลุงจองมกว่าพ่อต้องอยู่กับผมไปนานๆนะพ่อห้ามแก่ลงเด็ดขาดพอลุงจองมกได้ยินแบบนั้นเขาก็ถึงกับกลั้นน้ําตาเอาไว้ไม่อยู่เจ้าชเวช้างลูกพ่อนี่พ่อจะไม่ได้เห็นหน้าแกแล้วหรอทางฝั่งของพระเอกเขารู้ว่าคนของผู้จัดดกกาาารควนนแแออออบตติมยยู่เเขเลล้ผห ล่อให้คนพวกนั้นไปอีกที่ส่วนเขาก็มุ่งหน้าไปที่บริษัท HS และจัดการเกลีย้ยกล่อมประธานพักให้มาอยู่ฝ่ายเดียวกับเขาพระเอกบอกประธานพักว่าเขารู้ว่าเมื่อ25ปีก่อนการขุดเหมืองแร่เกิดปัญหาบางอย่างเลยทําให้ทุกอย่างหยุดกระทันหันและบริษัทก็ต้องปิดหนีตามคําสั่งของแทซองพระเอกเอาเงินก้อนใหญ่ให้ประธานพักดูพร้อมกับบอกว่าคุณมาร่วมมือกับผมสิครับถ้าคุณยอมสารภาพความจริงว่าเมื่อ25ปีก่อนเกิดอะไรขึ้นและแทซองทําอะไรกับเหมืองแร่บ้างผมจะให้เงินทั้งหมดนี้แก่คุณจะคุ้้มคครองงุุณใหถึที่สดและจะจ เตรียมตั๋วให้คุณไปกบดานที่ต่างประเทศด้วยประธานพักถามกลับไปว่าถ้าเขาไม่ร่วมมือด้วยหล่กจะเกิดอะไรขึ้นพระเอกก็บอกว่าผู้จัดการควันจะโยนความผิดทั้งหมดให้ประธานพัก อีกไม่นานผมจะเปิดโปงเรื่องนี้แล้วคุณจะเอายังไงประธานพักจะยอมเป็นแพะรับปาปบให้ควันจูฮันหรือจะหาทางรอดให้กับตัวเองประธานพักสุดแสนจะลำบากใจแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจร่วมมือกับพระเอกและร่วมกันเปิดโปงความเน่าเฟะของผู้จัดการควันทันทีที่คลิปคำสารภาพของประธานพักถูกเผยแพร่ออกไปบนโลกโซเชียลผู้จัดการควันก็โมโหจนเลือดขึ้นหน้าทางฝั่งของลุงจองมก,ก็ช็อกเมื่อเห็นข่าวนี้หลุดออกไปส่วนฝั่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมีระยองตอนนี้มีแหล่งข่าวจากหลายสำนักโทรมาขอหลักฐานเรื่องสารปนเปื้อนจากพวก ทุกคนที่ได้ฟังก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมมีแต่คนโทรมาขอหลักฐานไม่หยุดหมอพักรีบไปเปิดดูทีวีอย่างไวเพราะเขาเลยได้รู้ว่าตอนนี้ข่าวเรื่องสารปนเปื้อนในหมู่บ้านมิระยองได้โด่งดังไปทั่วโลกโซเชียลแล้วโดยการเปิดโปงของพระเอกผู้หานกล้ายองแจที่เข้าใจพระเอกผิดมาโดยตลอดเธอก็รีบโทรไปขอโทษเขาถ้าว่าพระเอกไม่ได้รับสายเพราะเขาเหนื่อยจนเผลอหีบหลับไปไม่นานพี่แว่นก็เข้ามาปลุกพระเอกและตอนนั้นแหละพระเอกถึงเห็นว่ายองแจโทรมาพระเอกรีบลุกไปแต่งตัวอย่างไวจากนั้นก็ไปหายองแจที่โรงบาม ระหว่างที่ทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันทางฝั่งของพอ,อโจที่อยู่ด้านนอกก็สั่งให้ลูกน้องจัดการสองคนนั้นซะลูกน้องก็ไม่รอช้าจัดการราดน้ํามันทั่วโรงพยาบาลก่อนจะวางเพลิงโรงพยาบาลอย่างเลือดเย็นพระเอกกับยองแจที่ติดอยู่ข้างในก็พยายามตะโกนขอความช่วยเหลือแต่มันก็ไม่เป็นผลเมื่อพระเอกเห็นสถานการณ์ไม่ค่อยดีเขาเลยโทรไปขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าทีมทันทีที่ทีมกู้ภัยทราบเรื่องทุกคนก็รีบมายังจุดเกิดเหตุหัวหน้าทีมขออาสาเป็นตัวหลักเพื่อเข้าไปช่วยสองคนนั้นข้างในส่วนคนที่เหลือก็ให้กระจายไปตามจุดต่าง ทางด้านของพระเอกกับยองแจที่ติดอยู่ข้างในพวกะเขาพยายามดับไฟที่กําลังลุกลามแต่มันก็ไม่เป็นผลพระเอกเลยใช้น้ําผมพาให้ทั่วและเอาผ้าผืานนั้นคลุมตัวยองแจเพื่อจะออกไปจากที่นั่นจงยองแจผมจะไม่ปล่อยให้คุณตายเด็ดขาดถ้าผมนับ1นถึงสแล้ววิ่งเลยนะพอสิ้นเสียงประโยคนี้ทั้งคู่ก็พากันกระโดดออกทางหน้าต่างทางด้านของหัวหน้าทีมเขาไม่รู้ว่ายองแจกับพระเอกออกไปแล้วเขายังคงตามหาสองคนนั้นต่อไปและในระหว่างที่ทําการค้นหาจูจ่ๆไม้บนเพดานก็หล่นลงมาหัวหน้าทีมเห็นท่าจะไม่ดีก็เลยรีบผัก ลูกทีมออกไปข้างนอกเลยทําให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บไปเต็มๆทางฝั่งของพระเอกกับยองแจทั้งคู่หลุดพ้นจากเปลเวลเพลิงมาได้แล้วแต่ก็ไม่ไหวต้องมาเจอผู้จัดการควันข้างนอกอีกผู้จัดการควันเล็งปืนไปที่ทั้งคู่ตอนนั้นพระเอกเหลือไปเห็นพอดีเขาก็เลยรีบเอาตัวมาบังยองแจไว้และตัวเองก็ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสและอีพีที่15ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ มาต่อกันที่พีที่16หลังเกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงพยาบาลมิระยองหัวหน้าทีมที่ได้รับบาดเจ็บก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลคังวอนส่วนพระเอกนั้นยองแจได้แอบพาเขามารักษาที่โรงพยาบาลลับเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้จัดการควันตามตัวเจอทางด้านของยองแจเธอเล่าให้ผอ,อรโรงพยาบาลคังวอนฟังว่าที่โรงพยาบาลมิระยองไฟไหม้มันไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุแต่มีคนพยายามจะปิดปากพระเอกเพราะพระเอกเปิดโปงเรื่องสารปนเปื้อนในหมู่บ้านตอนนี้เขากําลังตกอยู่ในอันตรายค่ะผอ,อช่วยคุณคังซานฮยอกด้วยนะคะทางด้านของผู้จัดกาารรควนันเเขเิ่ม วนกระวายอีกครั้งเมื่อรู้ว่าในที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยของพระเอกพออโจบอกเขาว่าไม่ต้องเป็นห่วงต่อให้พระเอกจะยังไม่ตายแต่โอกาสที่เขาจะรอดมีน้อยมากเพราะดูเหมือนว่ากระสุนจะไปโดนจุดสําคัญผู้จัดการควันสวนกลับไปว่าอย่าเพิ่งชะล่าใจไปคุณไปตามหาคังซานฮยอกให้เจอดูให้แน่ใจว่าเขาตายจริงๆไหมเช้าวันต่อมาพอ,อเรียกยองแจและพักพวกมาพบเพื่อคุยเรื่องสถานที่ทํางานใหม่พอ,อบอกทุกคนว่าถึงแม้โรงพยาบาลมิระยองจะถูกไฟไหมแต่ทุกคนยังคงต้องรักษาคนไข้ในหมู่บ้านต่อ ระหว่างที่รอโรงพยาบาลใหม่สร้างเสร็จผมจะให้พวกคุณทั้ง3คนมาประจำอยู่ที่โรงพยาบาลคังวอนก่อนหมอพักได้ยินแบบนั้นก็ดีใจจนออกนอกหน้าเพราะเขาอยากมาทำงานที่นี่นานแล้วในเวลาต่อมาพออได้รับคำสั่งจากเบื้องบนว่าให้ปกปิดเรื่องสารปนเปื้อนในหมู่บ้านพอ,ออนั่งครุนคิดเรื่องนี้อยู่สักพักก่อนจะตัดสินใจทำตามที่เบื้องบนบอกและไม่นานเขาก็ถูกเผยแพร่ออกไปว่าในหมู่บ้านมีระยองไม่พบสารโลหะหนักทางฝั่งผู้จัดการควันดีด้ายกใหญ่เขารีบไปเข้าพบท่านผู้ว่าและเลียกล่อมท่านผู้ว่าให้ยอมยก สิทธิการใช้ป่าให้เขาทั้งยังชักชวนท่านผู้ว่าให้มาร่วมมือกับเขาด้วยคุณช่วยลืมเรื่องบาดหมางในอดีตและมาร่วมมือกับผมเถอะครับตัดภาพมาที่พระเอกทันทีที่เขาฟื้นเขาก็สงสัยว่าทําไมหมอเฝ้าไข้ถึงเรียกชื่อเขาเป็นอย่างอื่นยองแจบอกว่าเธอเปลี่ยนชื่อให้เขาเองเพื่อป้องกันไม่ให้คนที่ตามล่าพระเอกหาเจอพระเอกรับรู้ถึงความห่วงใยที่ยองแจมีให้เขาชมว่าเธอเหมือนผู้พิทักษ์ที่คอยปกป้องเขาจากเหล่าอันตรายยองแจค่อยๆโน้มตัวไปกอดพระเอกพร้อมกับบอกว่าคุณพึ่งพาฉันได้เสมออนนะะะคคฉัจยดู คุณเองและหลังจากนั้นยองแจก็พาพระเอกมาเยี่ยมหัวหน้าทีมพอหัวหน้าทีมเห็นว่าพระเอกปลอดภัยดีเขาก็รู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากขยันสร้างเรื่องจริงๆนะไอเด็กบ้านาะอย่าคิดที่จะลาออกอีกนะไม่งั้นฉันจะลงโทษนายตามวันที่ลาและจะเผาป้ายชื่อนายทิ้งซะ บนเสหัวหน้าทีมก็ทําเป็นไล่พระเอกออกไปเขาอ้างว่าเขาขี้เกียจเห็นหน้าพระเอกเห็นทีไรเป็นอันต้องเทศนาทุกทีหลายวันต่อมาหลังจากอาการพระเอกดีขึ้นพระเอกโผล่ไปหาพี่แว่นที่ห้องปฏิบัติการลับพี่แว่นบ่นว่าเขาติดต่อหาพระเอกไม่ได้เลยจะไปตามหาก็ไม่ได้อีกเพราะยองแจได้ห้ามเอาไว้พระเอกบอกให้พี่แว่นเลิกบ่นได้แล้วแล้วก็ดําเนินแผนการที่ค้างต่อได้เลยเราไปล่าควันจูฮันกันเถอะตัดภาพมาที่ทีมกู้ภยัยพวกเขาต่างพากันสงสัยว่าทําไมสํานักงานเขตถ,ถึงออกมาปฏิเสธว่าในหมู่บ้านมิรยองไม่มีสารโลหะ ทั้งๆท,ที่หลักฐานก็ทนโทษขนาดนั้นน้องเล็กพูดสวนขึ้นมาว่าถ้าพี่คังซานทยยกอยู่ก็คงจะดีเพราะพี่แกเชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้น้องเล็กพูดยังไม่ทันขาดคาพระเอกผู้หล่อเหลวก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับบอกทุกคนว่าผมกลับมาแล้วเชิญทุกคนด่าผมให้เต็มที่เลยครับทางฝั่งของพี่เบิ้มไม่พูดพร่ำทำเพลงเดินเข้าไปสวมกอดพระเอกด้วยความคิดถึงหลังจากนั้นทุกคนก็มาคุยเรื่องสารปนเปื้อนในหมู่บ้านกันต่อรุ่นพี่บอกพระเอกว่าพวกเขาสงสัยว่าภายใต้สํานักงานแห่งนี้จะมีสารพิษถูกฝังอยู่ จ,จะต้องทําการขุดเพื่อตรวจสอบและพระเอกก็ถามทุกคนอีกว่าในทีมกู้ภัยมีใครเป็นมะเร็งหรือลูคีเมียไหมที่เขาถามเพราะเขาต้องการหลักฐานมาสนับสนุนเพิ่มเติมรุ่นพี่คนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าถ้าเป็นอมพาตนี่ได้ไหมมีรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อรุ่นพี่จางเขาทํางานในทีมกู้ภัยมาเป็น10ปีแต่จู่ๆแกก็เป็นอมพาตตอนแกออกไปทําภารกิจสุดท้ายจู่ๆขาแกก็ขยับไม่ได้หินก็ดันหล่นมาทับขาแกซ้ําอีกแกก็เลยต้องตัดขาทิ้งน้องเล็กพูดสวนขึ้นมาว่าถ้าจะเอาเคสที่มีความเสี่ยงสูงคงต้องเป็นคร ครัวของน้องชเวแล้วแหละเพราะเขาอยู่ในหมู่บ้านนี้มาตั้งแต่เกิดน้องชเวบอกว่าเขาไปตรวจร่างกายมาแล้วแล้วก็ไม่พบความผิดปกติใดๆตัวเขาหนาไม่น่าเป็นห่วงหรอกแต่คนที่น่าเป็นห่วงคือลุงจงมกตังหาผลตรวจของพ่อจะออกหรือ,อยังนะทางด้านของยองแจแทอวอยายที่พระเอกหนีไปทํางานทาั้งๆที่แผลของเขายังไม่หายดีพระเอกปากแข็งบอกว่าไม่เป็นไรแล้วที่เขาเร่งสืบหาเรื่องสารปนเปื้อนเพราะเขาอยากให้เรื่องนี้มันจบเร็วๆยองแจได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกผิดมากที่เคยเข้าใจพระเอกผิดไปแต่พระเอกก็แย้้งวว่่่าาไมรรอกคืนนนนัันทีเ คุณพูดถูกทุกอย่างเลยยองแจผมปกปิดเรื่องที่ชาวบ้านได้รับสารพิษเพราะผมอยากทําการขุดเหมืองแร่และอีกเหตุผลที่ผมทําแบบนั้นเพราะผมต้องการที่จะแก้แค้นพระเอกเอาแต่ทษดตัวเองว่าเขาเห็นแก่ตัวแต่ยองแจกลับไม่คิดแบบนั้นและเธอก็ให้พระเอกลองถามใจตัวเองดูอีกครั้งว่าแท้จริงแล้วตัวเขาได้เป็นคนแบบนั้นจริงหรือเปล่าทางด้านของน้องเชเวเขาโทรไปถามผลตรวจของลุงจองมกที่โรงพยาบาลและเขาก็ได้รับข่าวร้ายว่าลุงจองมกเป็นมะเร็งตับระยะที่3ทันทีที่น้องเชเวได้ยินคําตอบเขาก็ถึงกับพูดอะไรไม่ออกเลย ทางด้านของยองแจเธอเอาผลตรวจหาสารโลหะหนักให้พออดูซึ่งผลที่ออกมาก็พบว่าตรวจพบสารหนูในร่างกายทุกคนเลยแต่ก่อนหน้านี้ที่ผลออกมาว่าไม่พบเป็นแผนการของพออเองที่ต้องการหลอกล่อให้เบื้องบนตายใจพออบอกให้ยองแจเก็บหลักฐานนี้ไว้กับตัวอย่าให้โรงพยาบาลมายองซองรู้เด็ดขาดผมจะแจ้งเรื่องนี้ให้สำนักงานอายการทราบทางด้านของพออโจเขาสังเกตว่าลุงจองมกมีพิรุษแปลกๆเขาเลยเตือนลุงจองมกว่าอย่าคิดเล่นตุกติกลุงจองมกพูดส่วนขึ้นมาว่าเขารู้หมดแล้วว่าในดินมีแร่โลหะหายากและเมื่อ 25ปีก่อน <_ d ance> เขาถูกหลอกใช้ให้เผาป่าพวกแกบอกกับฉัน <_ d ance> ว่าพวกแกแค่อยากไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่ <_ d ance> เพราะจะได้สร้างรีสอร์ทอย่างสะดวกแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ <_ d ance> พวกแกคิดจะทําเหมืองแรก่กันต่างหาก <_ d ance> ลุงจังมกโมโหมากที่ถูกหลอกใช้มาหลายปีจึงได้เผยหลุดพูดออกมาในขณะนั้นว่าจะตายอยู่ร,รอมรออยู่แล้วยังมาโดนหลอกเรื่องธุรกิจอีกซ้ําร้ายไปกว่านั้นยังโดนพระเอกตามข่มขู่อีกใครจะไปคิดหรอว่าไอ้เจ้าเด็กนี่มันจะโตมาเป็นเสือดุร้ายแบบนี้มันคงอยากจะแก้แค้นให้น้องสาวมันสินะเพราะน้องสาวมันตายในกองเพลิงเมื่อ25ปี กอ,กองเพลิงที่เราเป็นคนจุดขึ้นมาในขณะที่ลุงจงมกพูดน้องเฉเวก็มาได้ยินเข้าพอดีเขาเลยโกรธลุงจองมกมากพ่อใช้ชีวิตแบบนี้มาได้ยังไงพ่อจะได้รับอะไรบ้างนอกจากความเจ็บป่วยลุงจองมกบอกว่าที่เขาทําลงไปก็เพื่ออนาคตของน้องเฉเวนั่นแหละฉะนันจะไปมอบตัวกับตํารวจขอแค่แกยอมยกโทษให้พ่อน้องเฉเวโผล่เข้ากอดพ่อทั้งน้ําตาพร้อมกับบอกว่าผมขอโทษที่ปล่อยให้พ่อเป็นแบบนี้ลุงจองมกที่ได้ฟังก็ถึงกับจุกอก,อกเขาสวมกอดลูกชายสุดที่รักคืนและสัญญาว่าจะไม่ทําเรื่องแบบนี้อีกทางด้านของพระเอ เขาคุยเรื่องสารพิษกับหัวหน้าทีมเขาบอกว่าจริงๆแล้วอาการหลงหลงลืมลืมที่หัวหน้าทีมเป็นสาเหตุไม่ได้มาจากการติดเล่าแต่เป็นเพราะมีสารหนูปนเปื้อนในร่างกายต่างหากในตอนนั้นเองหัวหน้าทีมก็พึ่งนึกขึ้นได้ว่าเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อ25ปีก่อนเขาไม่ได้เสียแค่เพื่อนรักเขาไปแต่มีเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งด้วยที่เสียชีวิตพระเอกสารภาพกับหัวหน้าทีมว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นคือน้องสาวของเขาเองและพระเอกก็ถามหัวหน้าทีมต่อว่าในวันนั้นหัวหน้าได้ยินเสียงอะไรแปลกๆไไไหหหมมัววนน้้าาาบอออก่่่่เเเขดยยิิสีงฮลคปตตร์แใช น่วยยูภยัเป็นเฮลิคอปเตอร์ลำอื่นพระเอกแปลกใจมากไม่ได้ยินแบบนั้นเขาเดินคิดอะไรไปเรื่อยเปยื่อยจนมาเจอกับน้องชเวที่มาดักรอคุยกับเขาที่หน้าโรงพยาบาลน,น้องชเวเดินหน้าเศร้ามาหาพระเอกพร้อมกับขอโทษแทนลุงจงมกที่ทําเรื่องเลวร้ายกับพระเอกและน้องสาวลงไปพระเอกบอกน้องชเวว่าคําว่าอาภัยไม่ได้ให้กันง่ายๆต้องให้คนที่ก่อเรื่องมาขอโทษเองทางฝั่งของผู้จัดการควันเขาตกที่นั่งลำบากอีกครั้งเนื่องจากท่านผู้ว่าไม่ยอมรับข้อเสนอของเขาแถมก้างชิ้นใหญ่อย่างพระเอกก็ยังไม่ตายพออโจถามเขาว่าจะเอายังไงต อีกไม่กี่วันจะถึงเดทไลน์ที่ท่านประธานใหญ่กําหนดแล้วนะครับ เมื่อไม่มีอะไรจะเสียแล้วผู้จัดการควันเลยบอกว่าดับเครื่องชนแม่งเลยเอาไพ่ตายใบสุดท้ายเข้าสู้มันครับทางด้านของยองแจเธอได้ข้อมูลใหม่จากยายหมวยว่าชาวบ้านมีระยองจ้างคนนอกมาเผาศพผู้เสียชีวิตและคนนอกที่ว่าก็คือมูลนิธิดอกอินพวกเขาจะจ่ายค่าทําศพให้ทันทีหลังจากญาติผู้ตายยืนยันว่าจะเผาพอยองแจได้ยินแบบนั้นเธอก็นึกถึงผอ,อโจเจ้าของมูลนิธิทันทียองแจรู้สึกเป็นกังวลกับเรื่องนี้มากเลยเอาเรื่องนี้มาปรึกษาพระเอกเธอถามพระเอกว่ารู้จักคนที่ชื่อโจกวางพิวไหมพอพระ พระเอกได้ยินชื่อก็ตกใจมากเขาถามยองแจว่ารู้จักผออโจได้ยังไงซึ่งยองแจก็เล่าว่าเขาอ้างตัวว่าเป็นเจ้าของมูลนิธิด็อกอินเขาบอกว่าจะสร้างศูนย์บำบัดจิตให้หน่วยกู้ภยัยและไม่นานมานี้เขาก็ขอตราประทับของเธอไปด้วยเนื่องจากเขาจะให้เธอเป็นผอ,อมูลนิธิพระเอกที่ได้ฟังก็พอจะเลาวอ,อกว่ายองแจโดนคนพวกนั้นหลอกเอาตราประทับไปทำอะไรบางอย่างและมันก็เป็นจริงอย่างที่เขาคิดทันทีที่พระเอกคุยกับยองแจเสร็จเขาก็ได้รับข้อความบางอย่างจากผออโจเป็นภาพถ่ายเอกสารการอุปอิบเงินมูลิิธโดยชื่อผู้ อนุมัติคือยองแจเพื่อไม่ให้คนรักตกเป็นแพ้รับปาพระเอกเลยนัดเคลียร์กับผู้จัดการควนันโดยเขาย้ําว่าให้ผู้จัดการควันมาแค่คนเดียวแต่คนเจ้าเล่ห์อย่างผู้จัดการควนันมีหรือเขาจะยอมทําตามที่พระเอกบอกเขายกพักพวกมากมายมาที่นัดหมายและเมื่อเขาเห็นว่าพระเอกมาคนเดียวเขาก็สั่งให้ลูกน้องจับพระเอกไปขังในโรงงาน้างหวังจะจัดการปิดปากพระเอกที่นี่โดยที่พวกเขาไม่รู้ว่านี่เป็นแผนการของพระเอกที่ใช้หลอกล่อเสือให้ออกจากถ้ำทางฝั่งของผู้จัดการควันที่ยังไม่รู้ตัวเขาก็หัวเราะที่พระเอกกาลังจะแพ้จากนั้น เขาก็ยื่นเอกสารการอุปิบเงินให้พระเอกดูพร้อมกับพูดเยาะเย้ยว่าคุณคิดจะท้าทายอำนาจผมหรออีกไม่นานผู้หญิงที่คุณรักก็จะถูกจับข้อหาอุปิบเงินมูลนิธิถ้าคุณอยากช่วยให้เธอรอดคุณก็มาเอาเอกสารนี้จากผมให้ได้สิพอพูดจบเขาก็ยอนเอกสารฉบับนั้นทิ้งก่อนจะสั่งให้ลูกน้องจัดการพระเอกวินาทีที่พระเอกกำลังจะโดนยำพี่แบนก็โผล่มาพร้อมกับเฮียเบิ้มผู้ที่เป็นหัวหน้าใหญ่ของพอ,อโจเฮียเบิ้มเดินมาถามพระเอกว่าให้ผมลากลูกน้องหน้ามึนไปจัดการเลยไหมครับทันทีที่พระเอกกกพยัหน้าตบตบล พอโจกับลูกน้องที่เหลือก็ถูกเฮียเบิเบ้มลากไปยำรวมมตรผู้จัดการควันเห็นแบบนั้นก็เริ่มเสียขวัญและเขางงว่าทำไมเรื่องมันถึงกลายเป็นแบบนี้อันที่จริงก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยพระเอกก็แค่ใช้เงินนิดหน่อยซื้อใจเฮียเบิ้มพระเอกบอกผู้จัดการควันว่าคิดว่าตัวเองมีเงินคนเดียวหรอถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องชดใช้ในสิ่งที่ทำลงไปแต่ก่อนที่จะลากผู้จัดการควันเข้าห้องกลงพระเอกก็ปล่อยอันติใส่ผู้จัดการควันรัวๆก่อนพร้อมกับเฉลยว่าเขาคือเด็กในกองไฟเมื่อ25ปีก่อนและเด็กที่เเสสีียยชววิตก็คือออน้งงาาข ดูเด็กตายไปต่อหน้าต่อตาแบบนั้นได้ยังไงหมัดแขนนี้สาหรับคังซานอยู่น้องสาวผู้เป็นที่รักของฉันและพระเอกก็ซัดหน้าผู้จัดการควันส่งท้ายก่อนที่วันถัดมาผู้จัดการควันจะถูกนําตัวไปสอบสวนเขาตกเป็นผู้ต้องหาวางเพลิงป่ามิระยองและปกปิดเรื่องสารปนเปื้อนในหมู่บ้านซึ่งหลังจากข่าวนี้เผยแพร่ออกไปได้ไม่นานหลักฐานเรื่องอื่นก็ทยอยหลุดออกมาอีกไม่ว่าจะเป็นคลิปที่เขาสั่งให้คนเผาโรงบานมิระยองแล้วก็เรื่องที่เขาอุบอิบเงินบริษัทพ่อเพื่อเอาไปสร้างรีสอร์ทในป่ามิระยองโดยคนที่ออกมาแเเรืื่่อองหลานี้ก็คพ ของเรานั่นเองทางด้านของพระเอกระหว่างรอวันพิจารณาคดีมาถึงเขาได้แวะมาเยี่ยมหลุมศพน้องสาวก่อนพร้อมกับขอพรจากน้องสาวว่าขอให้การพิจารณาคดีเป็นไปอย่างราบรื่นและวันพิจารณาคดีก็มาถึงพระเอกให้การกับศาลในฐานะพยานว่าเมื่อ25ปีก่อนเขาเห็นผู้จัดการควันและพักพวกอยู่ในเหตุการณ์ไฟไหม้ป่ามิรยอยงซึ่งในเหตุการณ์นั้นเขาได้สูญเสียน้องสาวสุดที่รักไปด้วยและไม่นานมานี้เขาก็เกือบเสียชีวิตอีกครั้งเพราะผู้จัดการควันสั่งให้คนมาปิดปากเขาที่เขาทําแบบนี้เพราะเขาต้อง การปกปิดเรื่องสารปนเปื้อนที่เกิดจากการขุดเจาะเหมืองแร่ครับพอพระเอกพูดจบอายการก็แสดงหลักฐานชิ้นสําคัญต่อสารเป็นรายงานการบินของเฮลิคอปเตอร์ในวันที่เกิดเพลิงไหม้เมื่อ25ปีก่อนตอนนั้นมีนักบินคนหนึ่งจะลาออกก่อนออกเขาเลยเอาหลักฐานชิ้นนี้ไว้ให้หัวหน้าทีมซึ่งดูจากหลักฐานก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าในวันที่เกิดเหตุผู้จัดการควันนั่งเฮลิคอปเตอร์มาจากโซและมาลงที่หมู่บ้านมิระยองจริงๆตัดภาพมาฝั่งทีมกู้ภยัยทุกคนถึงกับช็อกกันเป็นแถวเมื่อรู้ว่าสารพิษที่แทออองงงพยยยามปกปกกกิดถููฝั่่ลๆหนวข วกเขาตัดภาพมาที่การพิจารณาคาดีพยานแต่ละคนได้เริ่มออกมาให้การเพิ่มเติมอีกโดยเริ่มจากเคสของรุ่นพี่จังและยายหวังรุ่นพี่จังบอกว่าเขาต้องสูญเสียขาขวาไปหลังจากกินน้ําที่มีสารปนเปื้อนส่วนยายหวังหลังจากถอดื่มน้ําที่มีสารปนเปื้อนเข้าไปขาของเธอก็เริ่มไร้ความรู้สึกส่วนเคสถัดมาเป็นญาติคุณตาฮอเขาให้การกับสารว่าผู้จัดการควานเอาเงินค่าทําศพให้เขาเพื่อแลกกับการเผาศพคุณตาฮอซึ่งพยานที่เหลือก็ให้การไปนในทางเดียวกันว่าผู้จัดการควนเป็นคนสั่งการนูน่นน สักคนยกเว้นก็แต่หัวหน้าหันและหมารับใช้อีกสองสามตัวผู้จัดการควันหัวเราะชอบอกชอบใจคิดว่าตัวเองยังมีทางรอดอยู่แต่แล้วอายการก็ได้เบิกตัวพยานคนสุดท้ายมาซึ่งเขาเป็นตัวแปรสําคัญเลยคนนี้และเขาคนนั้นก็คือลุงจงมกนั่นเองลุงจงมกให้การกับศาลว่าเหตุไฟป่าเมื่อ25ปีก่อนเขาเป็นคนลงมือวางเพลิงเองโดยคนที่สั่งให้เขาทําก็คือผู้จัดการควันตัวดีนี่แหละและอายการก็เปิดหลักฐานให้ศาลดูเป็นหลักฐานที่อ้างอิงว่าเขากับผู้จัดการควันเกื้อหนุนกันในทางธุรกิจก่อนที่ การพิจารณาคดีจะถูกตัดสินลุงจองมกได้ขอให้อัยการเปิดคลิปที่ผู้จัดการควันเคยถ่ายเก็บไว้เป็นคลิปที่พระเอกกับน้องสาวติดอยู่ในกองเพลงิงพอทุกคนได้เห็นคลิปนั้นพวกเขาก็รู้สึกสะเทือนใจมากยองแจรีบเข้าไปปลอบพระเอกทันทีเพราะเธอรู้ว่าพระเอกเจ็บปวดมากๆหลังจากการพิจารณาคดีถูกตัดสินผู้จัดการควันก็ถูกคุมตัวออกไปทุกคนต่างพากันสาปแช่งเขาส่วนพระเอกที่ยืนมองดูอยู่ไกลๆเขาก็ได้พูดกับตัวเองว่าถ้าผู้จัดการควันคิดจะออกมาจากคุกเขาจะส่งกลับเข้าไปอีกออกมากี่ครั้งก็จะส่งกลับเข้าไปม ฉันจะตามติดแกไปตลอดชีวิตควันจูฮันตัดภาพมาที่ยองแจพ่อตัดสินใจบอกความจริงกับเรื่องพ่อแม่แท้ๆของเธอพ่อบอกว่าจริงๆแล้วพ่อแม่ของเธอไม่ได้คิดจะทําร้ายเธอแต่พยายามช่วยชีวิตเธอตั้งหาพ่อบอกยองแจว่าทาไม่เชื่อก็ดูหลักฐานในซองเอกสารได้เลยข้างในยังมีรูปรอยแผลบนมือของพ่อแม่ที่พยายามดันกระจกลงเพื่อช่วยให้เธอรอดอยู่พวกเขาคิดจะจบชีวิตแค่สองคนแต่พอพวกเขาเห็นว่าลูกกาลังจะแยกไปด้วยพวกเขาก็เลยช่วยกันดันกระจกหน้าต่างลงเพื่อจะส่งลูกขึ้นไปบนผิวน้ําให้ลูกได้มีชีวิตรอดต ตอนแรกยองแจยังไม่เชื่อที่พ่อพูดเท่าไร่จนเธอได้มาเห็นหลักฐานด้วยตาตัวเองตอนนั้นเธอถึงกับปล่อยโฮออกมาเลยในที่สุดสิ่งที่ขังคางในใจก็กระจ่างแจ้งความกลัวที่ตามหลอกหลอนเธอมาทั้งชีวิตในตอนนี้มันได้ทลายหายไปหมดแล้วยองแจเดินมาที่ลำธารที่คุ้นเคยพร้อมกับพูดทั้งน้ําตาว่าถ้าชาติหน้ามีจริงเธอจะขอเกิดเป็นแม่ของทั้งสองคนในฐานะที่หนูเป็นแม่หนูจะไม่มีวันยอมแพ้และจะอยู่เคียงข้างทั้งคู่ตลอดไปต่อให้ระหว่างทางจะเจออุปสรรคหนูจะไม่มีวันปล่อยมือจากทั้งคู่แน่นอน ทางด้านของพระเอกเขาตามหายองแจอยู่นานแต่ก็ไม่พบเลยโทรไปถามพ่อแล้วก็ได้รู้ว่ายองแจน่าจะอยู่ที่ลำธารเพราะก่อนหน้านี้พ่อได้บอกความจริงเรื่องพ่อแม่ให้เธอฟังพระเอกได้ยินแบบนั้นก็ไม่รอช้ารีบไ,ไ,ไปหายองแจที่ลำธารทันทีและตอนนั้นเองพระเอกก็ได้เห็นยองแจลอยตัวในน้ําได้สําเร็จยองแจวิ่งขึ้นมาบอกพระเอกว่าฉันพาตัวเองออกมาได้แล้วนะคะเพราะคุณคังซานฮยยกช่วยไว้เลยพระเอกโล่งใจมากไม่ได้ยินแบบนั้นผมรักคุณนะจงยองแจอยู่เป็นกําลังใจให้ผมแบบนี้ต่อไปนะจากนั้นทั้งคู่ก็กอดกันอย่าง วานซึงและเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปในตอนนี้ลุงจงมกที่เคยเจ็บป่วยออดแอดเขาก็ได้ทําการรักษาจนอาการดีขึ้นแล้วโดยมีลูกสะพ้ยสุดแสบอย่างยายหมวยคอยดูแลคอยปรนนิบัติอยู่ไม่หา่างน้องเฉเวลคลั่งรักตายเลยแบบนี้ส่วนสมาชิกในทีมกู้ภยัยก็พากันร่วมแสดงความยินดีกับหัวหน้าทีมที่ไปคว้าหลักสูตรด้านจิตวิทยามาได้และเห็นว่าเร็วๆนี้หัวหน้าทีมจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผอศูนย์บำบัดจิตจของหน่วยด้วยทางฝั่งของหมอพักก็ไม่น้อยหนะ้าเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผอ,อรโรงพยาบาลใหม่ที่มีชื่อ โรงพยาบาลซานยูซึ่งชื่อโรงบานตั้งมาจากชื่อน้องสาวพระเอกหมอพักภูมิใจกับตำแหน่งใหม่มากๆแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่เคยลืมว่าคนที่พาเขามาถึงจุดจุดนี้คือสถายอย่างพยาบาลคิมและยองแจและคู่สุดท้ายคือคู่พระเอกกับยองแจทั้งคู่ตัดสินใจอยู่ที่มีรยองต่อพระเอกยังคงควบสองตำแหน่งเหมือนเดิมนั่นก็คือเป็นสมาชิกในทีมกู้ภยัยและเป็นผู้จัดการใหญ่คนโปรดของพี่แวนเป้าหมายใหม่ของเขาในครั้งนี้ไม่ใช่การสร้างนูนนีนั่นหรือเบียดเบียนธรรมชาติอีกแล้วแต่เป็นการฟื้นฟูป่ามีระยองให้กลับมามี สภาพสมบูรณ์เหมือนแต่ก่อนส่วนยองแจผู้พิทักษ์สาวเธอมีแผนจะไปเรียนต่อด้านจิตเวชซึ่งพระเอกก็สนับสนุนเธออย่างเต็มที่เพราะรู้ว่านี่เป็นสิ่งที่เธอชอบคุณมีความสุขผมก็มีความสุขด้วยว่าแต่ถ้าคุณไปเรียนเราก็ไม่ได้เจอกันอีกนานเลยอะดิยองแจกระซิบบอกพระเอกอย่างมีเล่ห์ยว่าก่อนฉันจะไปเรียนคุณต้องให้รางวัลแล้วไหมพอพูดจบเธอก็รีบปั่นจักรยานหนีด้วยความเขินอายทางด้านของพระเอกก็ไม่ยอมปั่นจักรยานตามยองแจไปติดติดและซีรีส์เรื่องนี้ก็จจบลลลงงงงอออยย่่าาาสวามมกกกด like ์แะ comment, เเเนพืป็ัใ ให้พวกเราได้ทำในเรื่องต่อๆไปด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในเรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ